ในวิดีโอนี้จะเป็นการเล่าเรื่องการผจญภัยในเกมเทลเลียเป็นเวลา100วันโดยเงื่อนไขการเล่นผมจะใช้แค่อาวุธซัมมอนเป็นอาวุธหลักและเป้าหมายของผมคือการสอนเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วหลงมาดูคลิปวิดีโอนี้ดูแล้วเข้าใจและเล่นเป็นทันทีหรือคุณเล่นเป็นอยู่แล้วจะมาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะและผมก็ยังเอาคุณแฟนสุดดวงดีมันเล่นไปกับพวกเราด้วยนะและเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใน100วันนี้ผมจะทำเป้าหมายของผมนั้นสำเร็จไปได้ไหมไปดูกันเลยครับยินดีต้อนรับสู่วันที่1ในโลกของซัมมอนเนอร์ครับก่อนจะไปเริ่มผมก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำอะไรก็คือคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องไปด้วยแล้วก็สอนเล่นไปด้วยครับและในวิดีโอนี้ผมจะเน้นไปที่การแนะนำการสอนเล่นของสายซัมมอนเนอร์ครับและเดี๋ยวอย่างอื่นเนี่ยผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมทีหลังครับและคุณอาจจะสงสัยว่าเปิดคลิปมาเนี่ยพวกเราเนี่ยฆ่ากันเองทำไมใช่ไหมครับและคำตอบของมันก็ง่ายมากเลยครับพวกเราต้องการหลุมศพนั่นเองครับหลุมศพในเกมนี้นะครับเมื่อมันมีเยอะมากๆแล้วนอกจากมันจะเปลี่ยนพื้นที่บริเวณนั้นให้กลายเป็นเขตของสุสานและส่งผลอะไรหลายๆอย่างแล้วอย่างเช่นทำให้ NPC บางตัวขายของพิเศษหรือทำให้มอนสเตอร์กลางคืนนั้นเกิดตลอดเวลาและมันยังส่งผลดีต่อสายซัมมอนที่เราเล่นด้วยครับก็คือมันมีดอกไม้ชนิดนึงครับมันจะชอบเกิดมาข้างๆหลุมศพครับและดอกไม้ชนิดนี้ครับมันก็คืออาวุธซัมมอนของเรานั่นเองครับและคำถามก็คือเราต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเพื่อที่จะได้มีอาวุธใช้เนี่ยและคำตอบก็คือใช่ครับสำหรับสายซัมมอนในช่วงต้นเกมเนี่ยการที่เราจะหาอาวุธมาใช้แต่ละอันเนี่ยยากมากๆเลยครับผมและวิธีนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถทำให้เราหาอาวุธซัมมอนมาใช้ได้ง่ายที่สุดในเกมแล้วครับและสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปหลังจากมีหลุมศพแล้วเนี่ยก็คือรอดอกไม้เกิดครับและในระหว่างที่ดูพวกเราตัดไม้ผมก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายซัมมอนสักนิดหนึ่งด้วยกันนะครับผมก็คือสายซัมมอนเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับสามารถเรียกลูกน้องหรือลูกสมุนออกมาช่วยเราต่อสู้ได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยคือเป็นสายที่เท่มากเลยครับแต่สายนี้ครับมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะนอกจากอาวุธที่ใช้เรียกลูกน้องออกมาช่วยต่อสู้มันก็ยังมีอีกอย่างที่เราจะต้องใช้คู่กับมันด้วยนะแต่ตอนนี้ผมขอยังไม่พูดถึงมันแล้วกันนะครับและเดี๋ยวถึงตรงนั้นผมจะมาอธิบายอีกทีครับและหลังจากที่เราได้ไม้มาจำนวนหนึ่งแล้วสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปก็คือการออกสำรวจครับผมซึ่งก็มีหลายทางเลือกเลยครับคุณจะขุดดิ่งลงถ้ำคุณจะหาถ้ำลงหรือคุณจะเดินตรงไปเรื่อยๆแต่ผมนั้นโชคดีมากครับที่มีถ้ำอยู่ใกล้ๆจุดเกิดมันก็เลยทำให้ผมนั้นเลือกได้ไม่ยากเลยครับและเหตุผลที่เราต้องเริ่มสำรวจในช่วงต้นเกมนั้นนั่นก็เพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนครับและเพื่อหากล่องสมบัติต่างๆด้วยมันก็จะมีโอกาสได้พวกยาหรือแร่หรือที่คุณโชคดีมากพอเนี่ยคุณอาจจะได้ของสวมใส่ดีๆมาใส่จนจบเกมเลยก็ได้นะและเมื่อคุณลงมาสำรวจถ้ำนะครับสิ่งสำคัญที่คุณควรจะมองหาเลยก็คือคริสตัลหัวใจครับคริสตัลหัวใจนะครับสามารถนำมากดใช้เพื่อเพิ่มแม็ก HP ให้กับเราได้ครับจะเห็นว่าเมื่อเกิดมาเราจะมีหัวใจเพียง5หัวใจเท่านั้นและ1หัวใจก็จะเท่ากับ HP 20หน่วยและคริสตัลหัวใจอันนี้มันสามารถเพิ่ม HP ให้กับเราได้สูงสุดถึง400หน่วยเลยแหละครับและถึงคุณจะเพิ่มเลือดจนถึงสูงสุดแล้วเนี่ยคริสตัลหัวใจมันก็ยังสามารถนำไปคราฟเป็นตะเกียงหัวใจได้อีกนะซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยแหละครับ HP ให้เราได้นะครับสูงสุด400หน่วยนะครับถ้าใครเจอก็อย่าลืมขุดกลับไปด้วยนะครับแล้วก็ระวังไอ้เหี้ยสลามด้วยกดใช้ได้ครับตายกูตายกูตายเชี่ยโอ้โหตรงนี้มีเกาะมีกระดังกลัวชีสลามกูตายนั่นแหละครับผมนอกจากจะต้องมองหาคริสตัลหัวใจแล้วเกมนี้ในถ้ำก็ระวังกับดักกันด้วยนะครับและกลับมายังจุดเดิมครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมเจอกล่องทองด้วยครับและนั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้มีแค่กล่องไม้ให้เราหาครับเรายิ่งลงไปลึกเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสเจอกล่องและของที่ดีขึ้นมากขึ้นเท่านั้นครับและนอกจากกล่องต่างๆที่เราควรจะมองหาสิ่งสำคัญในช่วงต้นเกมที่เราจะต้องมองหาอีกอย่างก็คือพวกอัญมณีต่างๆครับพวกอัญมณีพวกนี้นะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากๆหลักๆก็คือเอามาคราฟเป็นคราฟปิ้งฮุกครับไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับมันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณยิ่งได้มันมาเร็วเท่าไหร่มันยิ่งดีต่อตัวคุณครับเพราะว่ามันใช้ได้ยันจบเกมเลยโดยหน้าที่ของมันก็คือมันจะช่วยเป็นตะขอเกี่ยวที่จะสามารถดึงตัวเราไปหาบล็อกหรือแพลตฟอร์มจากระยะไกลได้ซึ่งระยะของฮุกและความเร็วก็ขึ้นอยู่กับประเภทของฮุกที่คุณใช้ด้วยนะและถ้าคุณใช้มันได้อย่างชำนาญแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะโคตรมีประโยชน์ในทุกๆสถานการณ์เลยแหละครับและสิ่งสำคัญมากๆที่คุณจะขาดไม่ได้ในเกมนี้เลยก็คือโต๊ะคราฟต่างๆในเกมหรือคราฟติ้งสเตชันนั่นเองครับซึ่งในช่วงต้นสิ่งที่คุณควรจะทำเอาไว้ก็มี3อย่างหลักๆก็คือ workbench furnaceและแอนวิลนั่นเองครับ3 crafting station พื้นฐานอันสำคัญพวกนี้นะครับมันจะใช้ต่อยอดในการทำอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญอื่นๆในอนาคตอีกเพียบเลยครับอย่างเตาเผาก็ใช้เผาแร่และเอาแร่ไปทำแอนวิลและแอนวิลก็ใช้ในการคราฟแร่เป็นที่ขุดอันใหม่อะไรประมาณนี้และผมจะบอกว่าในเกมนี้เนี่ยมี crafting station อื่นๆอีกมากมายเลยครับและเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆตลอดการเล่าเรื่องแล้วกันนะครับผมและวันที่2ครับเมื่อกี้ครับผมได้พูดถึงการได้ grappling hook มาโดยการใช้อัญมณีครับและนี่ก็คืออีก1วิธีครับที่เราจะสามารถหาฮุก
๊กได้ในช่วงต้นเกมครับก็คือผมกับคุณแฟนเนี่ยหลงมาเจอกับหลังแมงมุมเข้าครับและในหลังแมงมุมเนี่ยมันก็มีกล่องอยู่และในกล่องนั้นก็มีฮุกอยู่ครับซึ่งดีมากๆเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยครับที่ได้ฮุกมันเร็วขนาดนี้ในช่วงต้นเกมนะและกลับขึ้นมาข้างบนครับและสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ก็คือฐานทัพหรือบ้านของเรานั่นเองครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างของเกมนี้ที่เราจะต้องมีเลยก็คือบ้านสำหรับเป็นที่อยู่ให้ NPC ครับเกมนี้นะครับสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือ NPC ครับมันจะช่วยเราให้สามารถเล่นเกมนี้ให้จบไปได้และ NPC แต่ละตัวครับก็จะมีหน้าตาและหน้าที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่น NPC ตัวแรกของเกมอย่าง NPC Guide เนี่ยความสามารถของเขาก็คือเขาจะสามารถบอกสูตรคราฟทุกอย่างในเกมให้เราได้ครับเพียงแค่เราเอาของที่เราอยากจะรู้ว่ามันสามารถที่จะเอาไปคราฟอะไรได้ไปถาม NPC Guide เขาก็จะบอกเราครับว่ามันสามารถทำอะไรได้และต้องใช้อะไรบ้างซึ่งดีมากๆเลยครับโคตรมีประโยชน์ใน NPC ตัวนี้เนี่ยหรือ NPC บางตัวก็สามารถฮีลเลือดให้เราได้โดยแลกกับเงินครับสามารถใช้ในตอนที่ต่อสู้กับบอสได้ด้วยนะและแน่นอนครับมันต้องมี NPC ที่ขายของต่างๆด้วยเช่นกันครับและอันนี้แหละครับสำคัญมากๆและสำหรับบ้านของ NPC นะครับก็จะประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ดังนี้ครับมีบล็อกที่กั้นเป็นห้อง1ห้องมีผนังหรือกำแพงห้องมีโต๊ะเก้าอี้และประตูและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแหล่งกำเนิดแสงครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถสร้างบ้านให้ NPC ได้แล้วครับและเข้าสู่วันที่3ครับผมก็จะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NPC สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมนอกจาก NPC เนี่ยเขาจะมีหน้าที่และขายของที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนแล้ว NPC แต่ละคนนั้นก็ยังมีไบโอมที่ตัวเองชอบและมี NPC ที่ตัวเองชอบอีกด้วยเช่นกันซึ่งไอ้สิ่งนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวโยงไปยังระบบความสุขของ NPC ครับส่งผลให้ NPC นั้นขายของในราคาที่ถูกลงด้วยและถ้าหากเราจับ NPC ที่ชอบกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ NPCก็จะขายไอเทมพิเศษให้เราครับซึ่งไอเทมชิ้นนั้นนะครับมันก็คือไพลอนนั่นเองครับไพลอนนะครับมันก็คือคริสตัลประจำไบโอมของแต่ละไบโอมครับซึ่งความสามารถของมันก็คือจะทำให้เรานั้นสามารถเทเลพอร์ตระหว่างคริสตัลไบโอมหนึ่งไปยังอีกไบโอมได้ครับซึ่งไอสิ่งนี้นะครับก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการเดินทางครับมันมีประโยชน์มากๆมันไม่มีเหตุผลข้อไหนนะครับที่คุณจะไม่ใช้ไพลอนในการเดินทางนะครับเพราะงั้นก็จะเดินที่จะจัดสรรบ้านและความเป็นอยู่ของ NPC แต่ละตัวด้วยนะและถ้าเกิดคุณเดินผ่านไปยังไบโอมไหนแล้วก็อย่าลืมที่จะสร้างบ้านติดเอาไว้ด้วยครับอย่างน้อยไบโอมละ2ห้องนั่นก็เพื่อระบบไพลอนนั่นเองครับเพราะว่าเงื่อนไขในการใช้งานไพลอนมันก็จำเป็นจะต้องมี NPC อยู่ณจุดที่ไพลอนนั้นตั้งเอาไว้อย่างน้อย2คนนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้อง2ห้องนะครับในคราฟติ้งสเตชันที่สำคัญอีก2อย่างที่เราควรจะมีติดบ้านเลยก็คือโต๊ะเรื่อยกับเครื่องทอผ้าครับไอ้เจ้า2สิ่งนี้ครับมันจะสามารถใช้คราฟของที่มีประโยชน์กับเราได้มากมายเลยครับอย่างเช่นเตียงเอาไว้เซฟจุดเกินหรือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งต่างๆอีกมากมายซึ่งผมแนะนำว่าอย่าพลาดนะครับ2สิ่งนี้และก่อนจะไปเจอกันในเหตุการณ์ต่อไปครับผมก็ขออัปเดตของสวมสายที่ผมได้มาจากการลงถ้ำสักหน่อยแล้วกันครับผมหลักๆที่เพิ่มมาก็จะมีแค่เฮอร์เมสบูทหรือรองเท้าเขียวครับซึ่งความสามารถของมันก็ดีมากๆเลยครับมันทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นมากๆเลยและไอเทมต่างๆพวกนี้นะครับผมจะบอกว่าบางชิ้นนั้นมันสามารถที่จะนำไปคราฟต่อหรือรวมกับของสวมสายชิ้นอื่นได้อีกนะวิธีสังเกตง่ายๆว่ามันสามารถที่จะเอาไปคราฟต่อได้ไม่นั้นเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ไอเทมมันจะขึ้นคำอธิบายไอเทมและความสามารถต่างๆครับและคำที่คุณควรจะมองหาก็คือคำว่าแมทีเรียลครับถ้าไอเทมชิ้นไหนในเกมมีคำนี้ตรงคำอธิบายไอเทมเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันสามารถที่จะนำไปคราฟต่อได้นั่นเองครับและสิ่งต่อมาครับผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆมีไอเทมเหล่านี้ติดตัวเอาไว้ในช่วงต้นเกมครับมันจะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับก็คือไอเทมที่ขายจาก NPC พ่อค้าชุดน้ำตาลคนนี้ครับซึ่งหลักๆก็จะมีพิกกี้แบงค์ห่วงนักขุดเหมืองและเคียวเกี่ยวข้าวครับไอเทม3ชิ้นนี้ครับความสามารถของมันแต่ละอันบอกได้เลยว่าเจ๋งๆทั้งนั้นเลยครับอย่างเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยมันสามารถทำให้เราได้รับบล็อกฟางจากการที่เราทำลายบล็อกต่างๆบนพื้นครับซึ่งบล็อกฟางนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับบล็อกทั่วไปเลยเอาไว้สร้างเอาไว้ต่อทางหรือเอาไว้ป้องกันตัวจากมอนสเตอร์ได้ซึ่งดีมากครับและหมวกนักขุดเหมืองก็จะช่วยเป็นแสงสว่างให้เราครับแม้แสงที่ปล่อยออกมาจากหมวกนั้นมันจะไม่ได้สว่างมากมายอะไรแต่ผมจะบอกว่ามันช่วยเราได้เยอะมากในการสำรวจถ้ำในช่วงแรกครับและพิกกี้แบงค์หรือกระปุกออมสินอันนี้ครับใครคิดภาพไม่ออกมันคือ Ender Chest ในเกม Minecraft ครับนั่นแหละครับมันทำหน้าที่แบบเดียวกันเลยเราสามารถพกมันไปที่ไหนก็ได้และสามารถเก็บของข้างในได้ด้วยและที่สำคัญมันใช้เก็บเงินของเราครับเมื่อเราตายแต่ละครั้งในเกมเนี่ยเงินก็จะตกครับแต่ถ้าเราเก็บเอาไว้ในนี้เงินเราก็จะไม่หายไปไหนและเวลาเราจะซื้อของเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาเงินออกมาจากมันเราก็ยังสามารถที่จะซื้อของได้อยู่ซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราสะดวกมากๆหรือใช้เป็นกระเป๋าสำรองก็ได้ครับเพื่อไปสำรวจและของเต็มอะไรงี้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้แบบเยอะมาก
ากครับและต่อมาครับผมกับคุณแฟนก็มันลงเหมืองด้วยกันและสิ่งที่พวกเราเจอก็คือบ้านในถ้ำครับนอกจากเอากล่องจากของในบ้านแล้วสิ่งที่ผมทำกับบ้านล้างพวกนี้ก็คือเปลี่ยนบ้านอันนี้ให้กลายเป็นห้องของ NPC ครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายครับนั่นก็เพื่อคริสตันประจำไบโอมหรือไพลอนนั่นเองครับหนึ่งในไบโอมที่มีคริสตันประจำไบโอมที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือไบโอมถ้ำครับถ้าหากเรามีเอาไว้แล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยอย่างเช่นอยากลงถ้ำอยากไปนู่นไปนี่ที่อยู่ใกล้ๆจุดตั้งไพลอนก็วาร์ปมาเลยประมาณนี้และเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพวกเราก็จะลงถ้ำกันต่ออีกสักพักเลยครับผมเล็กกลับขึ้นมาจากการลงถ้ำครับและตอนนี้ผมก็ได้crafting station อันใหม่เพิ่มมาครับมันก็คือ heavy workbench ซึ่งไอสิ่งนี้นะครับผมจะเอามาคราฟบล็อกหินธรรมดาให้กลายเป็นบล็อกที่ผมจะสร้างบ้านครับและเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะสร้างบ้านแบบยาวมากๆเพราะว่าผมรอให้ดอกไม้ที่เกิดข้างหลุมศพนั้นมันเกิดนะครับคิดดูสิตั้งแต่สร้างโลกมายันตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดเลยครับคือรอนานมากๆและวันที่5ครับคุณแฟนผมได้เจอกับอะไรบางอย่างในถ้ำครับคือคุณแฟนผมเนี่ยขุดลงไปข้างล่างเป็นเส้นตรงครับและมันลึกแบบสุดๆเลยและสิ่งที่แฟนผมเจอนั้นก็คือลาวาครับใช่ครับลาวาเราสามารถใช้เหล็กคราฟเป็นถังมาตักมันได้และผมจะบอกว่ามันมีประโยชน์มากๆในช่วงต้นเกมเลยเพราะเดเมจจากลาวานั้นแรงมากๆเราสามารถใช้มันเป็นอาวุธหรือเอาไปทำกับดักได้ด้วยนะและเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะนำไปใช้ให้ดูครับข้ามมาวันที่6ครับและตอนนี้ผมก็กำลังไล่เก็บบล็อกฟางอยู่ครับซึ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรจนกระทั่งมันมีข้อความแปลกๆแสดงขึ้นมาล่างซ้ายจอครับซึ่งมันก็หมายความว่ามันมีอีเวนต์บางอย่างเกิดขึ้นครับและในครั้งนี้มันก็คือBloodมูนครับขืนพระจันทร์สีเลือดจะทำให้มอนสเตอร์เกิดเยอะขึ้นและนอกเหนือจากนั้นมันก็ยังมีมอนสเตอร์ประจำอีเวนต์เกิดมาด้วยนะและมันก็ยังมีของดรอปที่ดีมากๆอีกด้วยครับแต่ในครั้งนี้ครับผมไม่ได้ทำกับดักลาวาเอาไว้ซึ่งแทนที่ผมจะได้ฟาร์มมอนสเตอร์แบบชิวๆเนี่ยกลายเป็นว่าคืนนี้เนี่ยมันเป็นคืนที่แย่สุดๆไปเลยแหละครับและเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปดูกันเลยครับนั่นแหละครับจะเห็นว่าผมได้เอาลาวามาใช้ด้วยครับถึงจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับและวันนี้ครับก็เป็นวันที่ผมตัดสินใจว่าผมน่าจะออกสำรวจบ้างนะผมก็เลยออกมาสำรวจไปทางด้านซ้ายของแผนที่ครับและเดินมาไม่นานผมก็เจอกับเขตของหิมะครับไบโอมนี้นะครับผมจะบอกว่ามีของดีอยู่เยอะมากๆในกล่องของเขตนี้ครับและเมื่อมาถึงสิ่งที่ผมทำเลยก็คือเหมือนเดิมครับสร้างห้องสำหรับ NPC เอาไว้เหตุผลก็เพื่อคริสตันไพลอนนั่นแหละจะได้เดินทางง่ายๆครับและสิ่งต่อไปที่ผมทำเลยก็คือเริ่มขุดตรวจเขียนน้ำแข็งครับและขุดไปไม่นานผมก็เจอกับบ้านในถ้ำครับในของในกล่องที่ผมเจอก็เป็นของที่ดีมากๆครับมันก็คือ Bizard in a Bottle ครับสิ่งนี้นะครับผมขอเรียกมันว่าขวดโลดับเบิลจัมครับคำอธิบายก็ไม่มีอะไรมากครับทำให้เราสามารถดับเบิลจัมได้ไอสิ่งนี้นะครับมันจะช่วยเราได้เยอะมากๆในหลายๆสถานการณ์เลยครับจริงๆการมาที่เขียนน้ำแข็งของพวกเรานั้นเป้าหมายของเราก็คือเราไม่ได้แค่จะมาตามหากล่องสมบัตินะครับอย่างที่ผมพูดไปครับว่าดอกไม้ข้างหลุมศพมันไม่ยอมเกิดสักทีทำให้เรานั้นไม่มีอาวุธจะใช้ครับพวกเราก็เลยจะมาหาของไปทำอาวุธชิ้นแรกกันครับและสิ่งที่เรากำลังมองหาก็คือมอนสเตอร์ตัวนี้ครับสโนว์ฟิงค์หนูขาวๆกลมๆประจำเกมเทอร์เรเลียนนั่นเองครับมอนสเตอร์ตัวนี้ครับเมื่อเราจัดการน้องจะดรอปขนของน้องมาครับซึ่งเราสามารถนำไปคราฟอาวุธซัมมอนเนอร์ที่ดีมากๆได้ครับThank you.
และเมื่อผมได้ของที่ต้องการครบเนี่ยผมก็กำลังจะวาร์ปกลับไปคราฟเป็นอาวุธชิ้นแรกครับแต่ว่าครับโชคชะตาเหมือนเล่นตลกกับผมยังไงก็ไม่รู้แฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นได้มา3อันแล้วเธอกลับแป๊บไม่มียาวาร์ปอีกโอ๊ยที่บ้านมีเวิร์มโฮปะเนี่ยแล้วอาบิเกลก็เกิดไงกูว่าแล้วทรงเนี่ยนั่นแหละครับผมดอกไม้ดันมาเกิดพอดีครับแหมรอตั้งนานไม่ยอมเกิดพอเราจะทำอาวุธชิ้นใหม่ดันมาเกิดซะได้อบิเกลฟลาวเวอร์นั่นแหละครับดอกไม้ชิ้นนี้ครับมีความสามารถในการเรียกผีอบิเกลออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ครับถึงในช่วงแรกๆน้องอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ครับแต่พอเรามีของที่พอจะซัพพอร์ตสายสมอนสักเซตหนึ่งน้องจะเก่งขึ้นและช่วยเหลือเราได้เยอะขึ้นมากๆเลยครับและอาวุธอีกชิ้นครับที่เรากำลังจะคราฟมาใหม่ก็คือฟิงสตาร์ฟนั่นเองครับอาวุธชิ้นนี้นะครับจะสามารถเรียกหนูฟิงออกมาช่วยเราต่อสู้ได้นั่นเองและถ้าถามว่าตอนนี้เราควรจะใช้อบิเกลหรือฟิงดีล่ะคำตอบก็คือฟิงครับเพราะว่าอบิเกลนั้นเป็นซัมมอนต้นเกมสุดๆเพียงแค่คุณตายก็มีโอกาสที่อบิเกลจะเกิดมาแล้วแต่สำหรับฟิงสตาร์ฟวิธีการที่จะได้มันมานั้นยากกว่ามากเลยครับมันก็เลยทำให้ระดับของอาวุธเนี่ยฟิงสตาร์ฟดีกว่ามากเลยครับเอาเลยครับผมหลังจากเล่นมันนานมากๆตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่8ของเกมกันแล้วและตอนนี้เราก็ได้อาวุธ2ชิ้นแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก่อนจะไปเริ่มเหตุการณ์ต่อไปครับผมก็ได้หยิบคำถามยอดฮิตของเพื่อนๆหลายๆคนที่มักจะถามผมเข้ามาในหลายๆครั้งมาตอบก่อนจะไปเริ่มกันครับคำถามที่1ล็อกของยังไงการล็อกของนะครับคือการทำให้เราไม่สามารถทิ้งของหรือเก็บของชิ้นนั้นใส่กล่องไปได้ครับการเรากดผิดหรือทำของสำคัญหายอะไรงี้ซึ่งวิธีการก็ง่ายมากครับคุณก็แค่เปิดช่องเก็บของของคุณขึ้นมาและกดปุ่ม Alternate ค้างเอาไว้และเมาส์ของเราก็จะกลายเป็นรูปดาวครับและคลิกที่ไอเทมที่เราต้องการจะล็อกเพียงเท่านี้ก็สามารถล็อกของได้แล้วครับคำถามที่2ทำยังไงให้เวลาขุดแล้วเมาส์เป็นสีเหลืองระบบนี้นะครับมันก็คือระบบขุดบล็อกและวางบล็อกอัตโนมัติครับมันจะช่วยเล็งบล็อกเวลาที่เราขุดและช่วยบล็อกเวลาที่เราวางครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกแพลตฟอร์มหรือกำแพงต่างๆซึ่งระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ดีมากๆและทำให้สายสำรวจและสายสร้างเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยครับถึงวิธีการทำก็แค่กดปุ่มคันโทรบนคีย์บอร์ด1ครั้งครับจะเป็นการสลับโหมดการใช้งานเมื่อระบบนี้เปิดอยู่วิธีสังเกตง่ายๆก็คือเมาส์ของเราจะอ้วนขึ้นครับและเมื่อมันปิดเมาส์ของเราก็จะเล็กลงอะไรงี้เอาไว้เป็นจุดสังเกตง่ายๆครับและเหตุการณ์ต่อมาของผมก็คือการเดินทางมายังไบโอมจังเกิลครับไบโอมจังเกิลหรือไบโอมป่าไม้เป็นไบโอมที่จะเจเนเรตมายังโลกของเราอาจจะอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านขวาก็ได้และด้านล่างของเขตจังเกิลนี้นะครับผมจะบอกว่ามันมีถ้ำขนาดใหญ่ยักษ์อยู่ครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอันเดอร์กราวด์จังเกิลครับภายในนี้นะครับมีอะไรอยู่มากมายหลายอย่างมากแต่หลักๆที่น่าสนใจก็คือของในกล่องและของที่ดรอปจากมอนสเตอร์ในป่าแห่งนี้ครับและเป้าหมายของพวกเราในตอนนี้นะครับก็คือการเริ่มพัฒนาโปรเกรสชั่นของเกมครับและความก้าวหน้าของเกมนี้นะครับจะถูกจำกัดด้วยบอสแต่ละตัวของเกมครับและถ้าเราอยากจะให้เกมนั้นเดินหน้าต่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องชนะบอสเพื่อปลดล็อกสิ่งต่างๆครับผมและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมนั้นเดินทางมายังเขตของจังเกิลครับผมจะมาหาของที่เอาไว้จัดการกับบอสกันและจำได้ไหมครับว่าผมนั้นพูดเอาไว้ว่าซัมมอนเนี่ยมันจะต้องใช้คู่กับของอีกอย่างด้วยครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือแซ่นั่นเองครับโดยแซ่อันแรกที่ผมต้องการจะคราฟเป็นอันแรกของเกมก็คือ Snap Claw นั่นเองครับซึ่งวิธีการคราฟของมันก็จะต้องใช้สติงเกอร์15อัน Y 3อันและจังเกิลสปอร์12อันครับโดยคราฟกับแอนวิลซึ่งไอเทมพวกนี้นะครับสามารถหาได้จากอันเดอร์กราวด์จังเกิลได้ทั้งหมดเลยครับและการมาที่นี่ของผมไม่ได้แค่จะมาหาแค่ของคราฟสแนปทอนนะเพราะในป่าแห่งนี้ครับมันมีของที่มีประโยชน์อีกเยอะมากเลยครับผมและนี่ก็คือลิสต์ของที่ผมต้องการจากป่าแห่งนี้ครับ1 Staff of Regrowth 2 Feather Claw 3 Fiberglass Fishing Pole ทั้ง3อันนี้นะครับสามารถหาได้จากกล่องของที่ดีทั้งหมดเลยครับส่วนของอย่างอื่นนั้นไม่สำคัญครับถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะที่ว่าไม่สำคัญนั้นผมหมายถึงว่าในซีรีส์นี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าการสอนเล่นในครั้งนี้ผมจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองการเล่นของผมนะครับอาจจะมีไอเทมชิ้นไหนที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรงี้นั่นก็เพราะว่าผมไม่ได้ใช้อย่างที่บอกนั่นแหละครับและนี่นะครับก็คือเทคนิคการเล่นสายซัมมอนที่จะทำให้คุณนั้นเป็นซัมมอนเนอร์มืออาชีพครับก็คือเทคนิคการเสกซัมมอนอัดหน้าครับก็คือสายซัมมอนเนี่ยจะสามารถเรียกลูกน้องออกมาตรงไหนก็ได้ของขอบเขตหน้าจอของเราครับและวิธีการนี้นะครับมันก็สามารถทำให้สายซัมมอนเนี่ยโจมตีจากจุดไหนก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอันตรายเลยแต่ก็มีซัมมอนบางตัวครับที่ทำแบบนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอบิเกลครับจะไม่สามารถทำได้เนื่องด้วยที่ว่าอบิเกลเนี่ยเมื่อเราเรียกน้องออกมาน้องจะมาอยู่ด้านหลังเราครับและจะตามติดเราไปแบบนั้นจนกว่าจะเจอเป้าหมายอะไรประมาณนี้ครับและข้อควรรู้ของสายซัมมอนที่ทุกคนจะต้องรู้อีกอย่างเลยก็คือซัมมอนนั้นมีทั้งหมด3ประเภทครับ1ซัมมอนปกติเมื่อเราใส่ไอเทมหรือชุดกล่องของสายซัมมอนครับไอเทมพวกนี้มักจะมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอนครับก็ตรงตัวเลยจะทำให้เราเรียกซัมมอนออกมาได้หลายตัวขึ้นแต่สำหรับซัมมอนปกติเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างหนูฟิงเป็นซัมมอนประเภทที่1ครับ2ซัมมอนอัปเกรดตัวเองซัมมอนประเภทนี้ครับจะไม่ถูกเพิ่มจำนวนไม่ถูกเรียกออกมาถึงแม้ว่าเราจะมีของเพิ่มจำนวนซัมมอนก็ตามครับแต่ซัมมอนชนิดนี้จะเก่งขึ้นแทนครับโด
ยหลักๆก็จะทำให้การโจมตีการเคลื่อนไหวและความเร็วโจมตีนั้นเพิ่มขึ้นตามลิมิตจำนวนซัมมอนที่เราสามารถเรียกออกมาครับยกตัวอย่างอบิเกลเป็นซัมมอนประเภทที่2ครับ3ซัมมอนเซนทรีครับซัมมอนประเภทนี้ครับจะถูกเรียกว่าซัมมอนป้อมปราการครับอาจจะเรียกป้อมยิงธนูหรือยิงอะไรก็ตามแต่รวมถึงวางกับดักบนพื้นได้ด้วยซัมมอนชนิดนี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดแล้วก็สามารถไปดูคลิป100วันสายเซนทรีได้นะครับผมทําเอาไว้แล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมและกลับมายังบ้านของเราครับผมก็ได้เดินตรงไปคราฟสแนปทอนทันทีเลยครับและก่อนจะอธิบายอะไรเพิ่มผมก็ขออธิบายสถานการณ์ที่บ้านของเราตอนนี้ก่อนนะครับก็คือตอนนี้นะครับมันมีฝนสลามตกลงมาอยู่ครับอีเวนต์ฝนสลามนะครับเป็นอีเวนต์ที่จะสุ่มเกิดขึ้นมาได้แทบตลอดเวลาเลยครับก็จะมีสลามตกลงมาอย่างที่เห็นเลยแต่ระวังเอาไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าเราฆ่าสลามจากฝนสลามมากเกินไปเนี่ยอาจจะมีบอสสลามเกิดมาได้นะครับเพราะงั้นก็เตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยนะแต่ในครั้งนี้ของพวกเราครับโชคดีมากที่บอสมันไม่เกิดน่าจะเพราะว่าฆ่าสลามไปไม่เยอะละมั้งนะเอาละครับเรากลับมาที่เรื่องของเรากันต่อดีกว่าครับ Snapthron แซ่ที่เราเพิ่งคราฟมาครับแซ่อันนี้นะครับเป็นอาวุธดิมิทซัมมอนครับแต่ลักษณะการโจมตีเป็นสายมีลีครับนั่นก็หมายความว่าเราจะเพิ่มดิมิทแซ่ได้ก็ต่อเมื่อใส่ของเพิ่มดิมิทซัมมอนครับถ้าใส่ของเพิ่มดิมิทสายมีลีดิมิทของแซ่ก็จะไม่เพิ่มครับแต่ข้อดีของการที่มันมีลักษณะการโจมตีเป็นสายมีลีก็คือถ้าหากเราใส่ของหรือกินยาที่เพิ่มความสามารถในการโจมตีของสายมีลีแล้วก็แซ่ก็จะได้ผลไปด้วยครับอย่างเช่นใส่ของที่เพิ่มมีลีสปีดแซ่ก็จะโจมตีเร็วขึ้นไปด้วยหรือยาเคลือบอาวุธของสายมีลีก็สามารถใช้เคลือบแซ่ได้เช่นกันครับผมและเดี๋ยวเรื่องเคลือบอาวุธเนี่ยผมจะมาพูดถึงภายหลังครับตอนนี้เรามาลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับแซ่กันดีกว่าครับแซ่นะครับนอกจากจะช่วยสร้างความเสียหายในตอนที่ต่อสู้คู่กับซัมมอนแล้วแซ่นั้นก็ยังช่วยเพิ่มโฟกัสให้ซัมมอนของเราได้อีกครับก็คือซัมมอนในเกมนี้เนี่ยตาค่อนข้างเซอร์ครับถ้าเราไม่ฟาแซ่ใส่เป้าหมายเนี่ยบางทีมันก็จะไม่โจมตีครับเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นเข็มบอกทางให้ซัมมอนของเราว่าจะโจมตีอะไรดีนั่นแหละแต่อีกความสามารถของแซ่ก็คือมันจะทำให้เป้าหมายที่ถูกแซ่โจมตีโดนซัมมอนของเราโจมตีแรงขึ้นครับทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ชนิดของแซ่ด้วยนะครับว่ามันจะแรงจะเบายังไงและแซ่แต่ละชนิดก็ยังมีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยอย่างสแนปทรอนที่เราเพิ่งคราฟมาเนี่ยก็จะได้รับความเร็วโจมตีเมื่อโจมตีถูกเป้าหมายและทำให้เป้าหมายติดพิษครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายละเอียดของแซ่นะและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงของสายซัมมอนก็คือมานาครับนั่นก็เพราะว่าสายซัมมอนนั้นจะต้องใช้มานาในการเรียกลูกน้องออกมาแต่ละครั้งด้วยครับและคำถามก็คือเราจะเพิ่มมานาของเราได้อย่างไรและคำตอบก็ง่ายมากเลยครับในตอนกลางคืนครับจะมีดาวตกอยู่ทุกๆวันเลยครับเราสามารถออกไปเก็บมันได้และดาวตก5ชิ้นครับก็จะสามารถนำมาคราฟเป็นมานาคริสตัลได้1อัน1มานาคริสตัลก็จะเท่ากับ20มานาครับและเราก็สามารถเพิ่มมานาได้สูงสุดถึง200มานาเลยครับอ๋อและของที่ผมอยากได้ที่กล่องของเขตจังเกิลนั้นผมไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากของทำแซ่ของเราครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปหาใหม่ก็แล้วกันนะและก่อนจะออกไปผจญภัยสู้กับบอสตัวแรกผมก็แวะซื้อไพลอนของไบโอมฟอเรสต์มาด้วยครับนี่แหละครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับผมเอาเลยครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไบโอมป่าสีแดงครับไบโอมนี้นะครับมันก็คือไบโอมปีศาจประจำโลกของเราครับใน1โลกนะครับจะมีไบโอมปีศาจเกิดขึ้นมา1ไบโอมอาจจะมี1ที่ในโลกหรือหลายที่ในโลกก็ได้ครับและไบโอมปีศาจของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด2ไบโอมครับป่าสีเลือดไบโอมครีมสันและป่าแห่งความมืดไบโอมคอร์รัปชันครับและโลกของผมนั้นก็มีไบโอมครีมสันนั่นก็หมายความว่าโลกของผมนั้นจะไม่มีไบโอมคอร์รัปชันครับและสิ่งสำคัญก็คือการลงมาสำรวจในถ้ำของที่นี่ครับและเมื่อลงมาถึงสิ่งที่ผมทำเลยก็คือเตรียมอารีนาเพื่อที่จะเริ่มสู้กับบอสครับอารีนาในเกมนี้นะครับจะเรียกอีกอย่างว่าหลานสู้บอสก็ได้ครับทำมาเพื่อให้เรานั้นเคลื่อนไหวไปยังบริเวณต่างๆในระหว่างการต่อสู้ได้ง่ายขึ้นจุดประสงค์ก็เพื่อหลบการโจมตีของบอสหรือเข้าไปสร้างความเสียหายกับบอสครับทางนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญของอารีนาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มนะครับข้อดีก็คือเราสามารถที่จะยืนข้างบนมันได้และกระโดดขึ้นไปได้จากด้านล่างครับและสามารถเดินทะลุได้ด้วยและข้อดีสุดๆเลยก็คือมันใช้ฮุกเกาะได้ครับเดี๋ยวเทคนิคฮุกกับแพลตฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับนอกจากแพลตฟอร์มแล้วสิ่งสำคัญที่เราควรจะมีในอารีนาก็คือไอเทมบัฟต่างๆครับอย่างเช่นตะเกียงหัวใจที่ผมพูดถึงไปเมื่อตอนที่แล้วมันจะช่วยรีเจน HP ครับหรือแคมป์ไฟที่คราฟได้ง่ายมากก็ช่วยรีเจน HP ได้เหมือนกันครับและมันก็ยังมีไอเทมอีกมากมายที่เป็นไอเทมบัฟอารีนาที่ผมไม่อาจพูดได้หมดในตอนนี้และเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือส่งผลไม่ดีหรือเปล่าไม่มีก็แค่ไม่ใช้ครับแค่เราสู้กับบอสให้ไหวก็พอเพียงแต่ว่าของพวกนี้จะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นครับผมและข้างล่างของอันเดอร์กราวด์คริมสันนี้ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าคริมสันฮาร์ดอยู่ครับและเมื่อเราทำลายมันก็จะดรอปของที่มีประโยชน์มาให้อาจจะเป็นอาวุธหรือของสวมใส่ก็ได้แต่น่าเสียดายครับผมสำหรับสายซัมมอนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มีประโยชน์เลยครับส่วนของที่มีประโยชน์ของสายซัมมอนนั้นมันอยู่ที่บอสของไบโอมปีศาจแห่งนี้ครับซึ่งวิธีการจะเรียกบอสออกมานั้นเราจะต้อง
องทำลายคริมสันฮาร์ทที่อยู่ที่นี่ทั้งหมด3อันครับและบอสก็จะเกิดออกมาแล้วแต่ว่าครับปัญหาก็คือคริมสันฮาร์ทนั้นมันถูกปกป้องเอาไว้โดยบล็อกของที่นี่ครับและในตอนนี้เราไม่สามารถที่จะขุดบล็อกของที่นี่ได้ครับนั่นก็เพราะว่าบล็อกของที่นี่เนี่ยมันแข็งมากครับต้องใช้ที่ขุดหรือพิกแอคที่มีพลังในการขุดหรือพิกแอคพาวเวอร์ 65% ขึ้นไปครับซึ่งพิกแอคที่เราสามารถหาได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือพิกแอคที่มีพาวเวอร์ 59% ครับก็คือพิกแอคจากแร่ต้นเกมที่เราสามารถขุดได้นั่นแหละครับและคำถามก็คือเราจะทํายังไงถึงจะทําลายมันได้ครับและคําตอบก็ง่ายมากครับก็คือระเบิดครับระเบิดก็คงไม่ต้องพูดถึงมากครับเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ที่เริ่มเล่นกันคงจะมีระเบิดกันอยู่แล้วเพราะระเบิดมันสามารถหาได้จากการสำรวจได้ทุกที่เลยครับและก่อนจะไปเริ่มครับนี่คือของสวมใส่ที่ผมนั้นใส่อยู่ในตอนนี้ครับจะเห็นว่าชุดเกราะนั้นใส่ชุดแร่ต้นเกมที่สามารถขุดได้ทั่วไปและใส่ไม่ครบเซตด้วยนะส่วนของสวมใส่และอาวุธก็ได้มาจากการคราฟและสำรวจที่ต่างๆที่ผมได้เล่าผ่านๆมาครับตอนนี้ก็ใส่ตามมีตามเกิดครับมีอะไรก็ใส่อันนั้นหลักๆที่เพิ่มมาก็มีแค่ Anklet of the Fin ครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อ่ะนะเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมระเบิดไป2หัวใจแล้วครับและถ้าระเบิดอีกบอสก็จะออกมาแล้วครับผมเอาเลยครับผมว่าลุยกันเลยดีกว่าและบอสตัวแรกที่เราจะมาสู้กับมันนั้นก็คือบอสตัวนี้ครับความกลัวทั้งโลกคืออาหารของข้าภาพลวงตาที่มีอาจหวนคืนกลับผู้สร้างฝันร้ายให้กลายเป็นความจริงเจ้าแห่งภาพลวงตาและการหลอกลวง Brain of Cthulhu นั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับจะถูกเรียกแทนชื่อของมันว่าบอสสมองครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันเป็นสมองครับในการโจมตีร่างที่1ของมันมันจะปล่อยลูกน้องออกมาโจมตีเราแบบต่อเนื่องมากๆและเมื่อเรากำจัดลูกน้องของมันจนหมดจุดอ่อนของมันก็จะถูกเปิดออกมาครับและเข้าสู่โหมดการโจมตีร่างที่2มันจะใช้ภาพลวงตาในการโจมตีเราและยิ่งเลือดมันเหลือน้อยเท่าไหร่มันจะโจมตีต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆครับและสำหรับการต่อสู้กับบอสผมอาจจะไม่ได้ตัดอะไรออกมานะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการสู้และแพทเทิร์นการโจมตีของบอสด้วยครับและเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยครับก็ถือว่าเกือบชนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ของที่ต้องการมาแล้วก็คือบอสตัวนี้ครับลูกน้องของมันจะดรอปของ2สิ่งครับก็คือทิชชู่แซมเปิลและคริมเทนออครับก็คือมันดรอปแรกกับเนื้อเยื่อของมันมาครับจริงๆแร่เนี่ยเราสามารถหาขุดได้ตามปกติเลยครับเพียงแต่ว่ามันหายากมากและแร่อย่างเดียวเนี่ยก็จะสามารถเอามาคราฟอุปกรณ์ต่างๆได้ครับแต่สิ่งที่คราฟไม่ได้ก็คือชุดเกราะและพิกแอคครับเราจะต้องสู้กับบอสเพื่อเอาทิชชู่แซมเปิลมาคราฟรวมกับแร่เราถึงจะคราฟชุดเกราะและที่ขุดได้ครับก็อย่างที่บอกไปครับผมโลเคชั่นของเกมนี้นั้นถูกจำกัดเอาไว้โดยบอสแต่ละตัวครับถ้าเราไม่สู้บอสและสามารถทำพิกแอคได้เลยเนี่ยเราก็จะสามารถขุดแร่ข้ามขั้นได้อะไรประมาณนี้ครับเกมก็เลยบังคับให้เราต้องสู้กับบอสก่อนครับและส่วนชุดเกราะนั้นไม่ต้องสนใจครับมันเป็นชุดเกราะของสายมีลีไม่ใช่สายซัมมอนของที่เราต้องการเนี่ยคือพิกแอคใหม่ครับเดี๋ยวเราจะใช้มันขุดแร่ระดับที่ดีกว่าแร่เริ่มต้นที่เราสามารถหาขุดได้กันครับแต่เกมนี้ครับจะชอบมีอะไรมาสกัดดาวรุ่งเราเสมอครับในระหว่างที่ผมกำลังเตรียมอารีนาเพื่อที่จะสู้กับบอสอีกตัวอยู่ครับบอสที่เรากำลังเตรียมจะสู้เนี่ยมันดันออกมาพอดีครับเศษเสี้ยวแห่งความแค้นที่ลงเหลือจากสงคราม The Vision Eye of Cthulhu ครับบอสหลายตัวในเกมนี้ครับเมื่อเงื่อนไขอะไรบางอย่างครบแล้วเนี่ยและเรายังไม่เคยจัดการกับบอสตัวนั้นมันก็จะมีโอกาสที่มันจะเกิดเองตามธรรมชาติครับอย่างเช่นบอสตัวนี้และแพทเทิร์นของบอสตัวนี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆและโจมตีไปเรื่อยๆก็ชนะแล้วครับหรือจะทำแบบผมก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่บอสต้นเกมครับโอกาสที่เราจะแพ้นั้นน้อยมากครับผมWe'll be right back.
สำหรับบอสตัวนี้จริงๆเราจะต้องสู้กับมันก่อนไปสู้กับบอสสมองด้วยนะแต่ไม่ต้องคิดมากครับสู้ตัวไหนไหวก็สู้ไปเลยหรือใครอยากจะสู้เรียงตามความยากง่ายก็ได้หมดครับแล้วแต่เราเลยและเมื่อเราชนะบอสในโหมด Expert ขึ้นไปมันจะดรอปถุงบอสมาให้ครับเราสามารถเปิดรับของรางวัลได้และถ้าเราเล่นโหมด Master มันก็จะดรอปลูกปั้นทองมาให้เราครับซึ่งในบางครั้งมันก็อาจจะดรอปสัตว์เลี้ยงของบอสตัวนั้นมาด้วยนะน่ารักมากๆเลยอันเนี้ยและของดรอปที่ดีมากๆใช้ได้ยันจบเกมที่ดรอปจากบอสตัวนี้และทุกคนก็ควรจะหาเลยก็คือ Shield of Cthulhu ครับไอเทมชิ้นนี้ความสามารถของมันก็คือทำให้เราสามารถแดชได้นั่นเองครับก็คือการพุ่งไปด้านที่ต้องการอย่างรวดเร็วครับและเมื่อชนเป้าหมายก็จะสร้างความเสียหายได้ด้วยนะและในระหว่างที่ชนเราก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ชนตัวมอนสเตอร์ด้วยซึ่งความสามารถนี้เนี่ยในอนาคตมันสำคัญมากๆครับทีเด็ดเลยครับความสามารถเนี้ยถ้าอยากรู้ก็รอติดตามเลยครับผมและพักเบรกการสำรวจที่อื่นโดยการเดินทางมายังเขตน้ำแข็งครับไม่มีอะไรมากครับผมมาซื้อไพลอนครับนี่ก็ถือว่าเป็นไพลอนอันที่2ของโลกเราแล้วครับเท่านี้พวกเราก็สามารถว้าไปมาระหว่างบ้านกับเขตน้ำแข็งได้แล้วครับและแค่ที่เขตน้ำแข็งมันยังไม่พอครับอีกที่ที่เราอุตส่าห์สร้างบ้านเอาไว้ก็คือในถ้ำตอนแรกครับผมก็ซื้อไพลอนมาตั้งเอาไว้เหมือนกันครับทำเถอะครับชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะเอาเลยครับผมก่อนจบผมก็มีเรื่องที่ควรรู้มาบอกเพื่อนๆด้วยครับจริงๆการเรียกบอสไบโอมปีศาจนั้นมันไม่ได้มีแค่วิธีทำลายครีมสันฮาร์ด3อันและทำให้บอสออกมานะครับมันมีอยู่2วิธีครับซึ่งวิธีที่2นั้นก็คือการคราฟที่เรียกบอสนั่นเองครับโดยวิธีการคราฟที่เรียกบอสสมองนั้นจะต้องใช้เวทีบลาที่ดรอปจากมอนสเตอร์ของเขตครีมสันจำนวน15อันครับบวกกับวิชเชอร์พาวเดอร์จำนวน30ชิ้นซึ่งวิชเชอร์พาวเดอร์สามารถคราฟได้โดยใช้วิชเชอร์มัชลูมที่เกิดได้ทั่วไปในเขตของครีมสันเช่นกันครับเราจะต้องเอามันมาคราฟกับขวดเปล่าครับทีนี้ก็จะได้วิชเชอร์พาวเดอร์มาแล้วครับใช่ครับผมขวดเปล่านั้นก็เป็นคราฟติ้งสเตชันเช่นกันครับและเมื่อได้ของที่ต้องการครบแล้วนะครับให้เราเดินทางกลับมายังเขตของครีมสันครับแล้วแวะหลงที่มีครีมสันเอาเตอร์ครับทีนี้เราก็สามารถคราฟที่เรียกบอสได้แล้วครับผมและใช่ครับครีมสันเอาเตอร์ที่ตั้งอยู่ทั่วไปองค์ครีมสันก็เป็นคราฟติ้งสเตชันอีกเช่นกันครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใดๆในโลกของเทอร์เรียนั้นล้วนเป็นคราฟติ้งสเตชันครับยินดีต้อนรับสู่เกมที่เรารักในวันที่11ครับและเป้าหมายของเราต่อจากตอนที่แล้วเลยก็คือการไปขุดแร่ระดับสูงที่เราเพิ่งจะได้รับความสามารถในการขุดมาจากการคราฟพีเอ็กซ์อันใหม่จากตอนที่แล้วครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก่อนไปขุดแร่นั้นเลยก็คือมาหาขุดหินออฟซิเดียนครับหินออฟซิเดียนนะครับวิธีการได้มาก็คือเราจะต้องเอาน้ำกับลาวามาผสมกันครับง่ายมากๆหินออฟซิเดียนนะครับใช้ทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือใช้เผารวมกับแร่ที่เราจะไปขุดกันครับและสำคัญอีกอย่างก็คือยากันไฟครับเพราะว่าที่เราจะไปขุดแร่นั้นมีลาวาเต็มไปหมดเลยและเราก็มีความจำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในลาวาด้วยครับซึ่งอันตรายโคตรเลยครับเราจะต้องเตรียมพร้อมให้ดีมากๆเลยแหละครับหลังจากได้ออฟซิเดียนมาจำนวนหนึ่งและตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วครับ The Underworld หรือนรกนั่นเองครับวิธีการมาที่นี่นะครับก็คือเราจะต้องขุดดิ่งลงมาเรื่อยๆครับและเดี๋ยวก็จะถึงเองและก่อนจะไปอธิบายอะไรครับสิ่งที่คุณควรจะมองหาเป็นสิ่งแรกเลยก็คือเตาเผานรกหรือ Hellfort ครับมันก็จะสุ่มเกิดขึ้นมาในปราสาทของที่นรกนี่แหละครับหาได้ทั่วไปเลยและมันก็เอามาใช้แทนเตาเผาปกติที่เรามีที่บ้านด้วยครับและระบบที่สำคัญมากๆของเกมนี้เลยก็คือระบบการอัปเกรดคราฟติ้งสเตชันครับอารมณ์ประมาณว่าแร่มันเทพขึ้นจะมาใช้เตากระกากเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับและคราฟติ้งสเตชันหลักๆที่เราจะต้องอัปเกรดเลยก็คือมีเตาเผาแล้วก็แอนวิลครับส่วนตอนนี้เราอัปเกรดได้แค่เตาเผาครับและกลับมายังเรื่องของเราต่อครับ The Underworld หรือไบโอมนรกไบโอมนี้นะครับจะเจเนเรตมายังโลกของเราโดยจะอยู่ในส่วนลึกที่สุดของโลกเราครับมีมอนสเตอร์ที่อันตรายมากมายและสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาครับสิ่งที่เราควรทำเมื่อมาถึงที่นี่ก็คือระวังตัวและมีสติให้ดีครับมันจะทำให้คุณรอดและเป้าหมายของการมาที่นี่ของผมในรอบแรกก็คือการมาหาเตาเผานรกและอีกอย่างก็คือการมาเก็บสมุนไพรนรกครับอย่างที่บอกไปครับผมว่าผมเนี่ยจะคราฟยากันไฟครับและสมุนไพรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยากันไฟครับผมสมุนไพรอันนี้ก็คือสามารถหาพบได้ทั่วไปเลยครับและสิ่งสำคัญสุดๆในเกมเทเลียที่ไม่แพ้อาวุธและชุดเกราะเลยนะครับก็คือยาหรือโพชั่นต่างๆครับยาในเกมนี้นะครับก็มีมากมายหลายชนิดทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ในสถานการณ์หรือกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมได้อย่างดีเลยครับและวิธีการที่จะได้รับยาแต่ละชนิดมานั้นก็มีวิธีหาอยู่2วิธีหลักๆเลยครับผม1ก็คือการสำรวจครับได้จากกล่องต่างๆหรือทุบหายตามถ้ำครับและ2วิธีนี้สำคัญมากๆครับก็คือการคราฟยานั่นเองครับและก่อนจะไปคราฟมันสิ่งที่เราจะต้องมีและมันสำคัญมากๆเลยก็คือคราฟติ้งสเตชันครับและคราฟติ้งสเตชันที่จะใช้ในการคราฟยานั้นก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนไกลเลยครับผมมันก็คือขวดเปล่าหรือ empty bottle นั่นเองครับขวดเปล่านะครับสามารถหาได้ทั่วไปจากกล่องเช่นกันครับผมหรือจะคราฟจากการเอาทรายมาเผาเป็นกระจกและเอากระจกไปเผาเป็นขวดก็ได้เช่นกันครับและสิ่งสำคัญต่อมาของการปรุงยาทุกชนิดในโลกนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขวดน้ำครับขวดน้ำนะครับว่าเราสามารถคราฟได้ง่ายๆโดยการมีขวดเปล่าอยู่ในตัวและ
ให้อยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำแค่นี้เราก็สามารถคราฟขวดน้ำได้แล้วครับและสิ่งสำคัญต่อมาก็คือส่วนผสมที่จะกำหนดว่ายาขวดนั้นจะเป็นยาอะไรครับก็พวกสมุนไพรต่างๆปลาที่ได้การตกปลาที่ต่างๆหรือบล็อกต่างๆอย่างเช่นออฟซิเดียนครับหรือไอเทมบางอย่างที่ดรอปจากมอนสเตอร์บางตัวด้วยครับและถ้าคุณอยากจะรู้สูตรคราฟยาเนี่ยคุณก็ทำได้ง่ายเพียงถือขวดน้ำไปถาม NPC Guide ครับผมและเขาก็จะบอกส่วนผสมสำคัญที่ต้องใช้ในการคราฟยาทั้งหมดในเกมครับและยาต่างๆพวกนี้นะครับผมขอย้ำอีกครั้งว่ามันโคตรสำคัญครับโดยเฉพาะถ้าคุณเล่นในโหมด Expert หรือ Master เนี่ยขาดไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าบอสและมอนสเตอร์นั้นแข็งแกร่งมากๆครับและกลับมาที่บ้านครับผมก็กลับมาคราฟยากันไฟที่ผมต้องการทันทีเลยครับและพร้อมที่จะไปขุดแร่ที่นรกแล้วครับผมเล่นลงมาถึงThe Underworld อีกครั้งครับและแร่ที่เราจะมาขุดก็คือแร่ Hellstone ครับแร่ชนิดนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันคือแร่ระดับสูงที่เราจะต้องใช้ที่ขุดของพระองค์ปีศาจมาขุดเพราะงั้นสิ่งที่มันสามารถนำไปคราฟได้นั้นก็ต้องเจ๋งมากๆอยู่แล้วครับและนั่นก็รวมถึงอาวุธซัมมอนอันใหม่เราด้วยครับและเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมขุดมันเสร็จเลยแล้วกันนะครับและเมื่อได้แร่มาจนพอแล้วครับสิ่งที่ผมทำก็คือกลับมาเผามันทันทีเลยครับและสิ่งที่คุณควรจะคราฟก็คืออาวุธใหม่และก็พิกแอคใหม่ครับและอาวุธใหม่ครับผมอิมสตาร์ฟจะสามารถเรียกพูดปีศาจออกมาช่วยเราต่อสู้ได้และผมจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเดเมจใช้ได้เลยครับผมส่วนที่ขุดนั้นเราก็เอาไว้ขุดแร่ที่มันระดับสูงกว่านี้นั่นเองครับส่วนชุดเกราะนั่นของสายมีลีอีกแล้วครับสายมีลีนี่มันลูกรักจริงๆครับผมมีชุดเกราะแม่งแทบจะแทบทุกช่วงของเกมเลยและเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการทำชุดเกราะของสายซัมมอนแบบเป็นชิ้นเป็นอันสักทีครับซึ่งชุดที่ผมจะมาเริ่มทำเป็นชุดแรกเลยก็คือชุดเกราะออฟซิเดียนครับและส่วนประกอบสำคัญของชุดออฟซิเดียนที่คนมักจะไม่รู้ว่ามันหามาจากไหนก็คือผ้านั่นเองครับผ้านะครับสามารถทำได้ง่ายๆโดยการเอาใยแมงมุมมาคราฟกับเครื่องทอผ้าครับและผ้าในเกมนี้นะครับผมจะบอกว่ามันทำได้หลายอย่างมากๆหนึ่งในนั้นก็คือเตียงนั่นเองครับใช้นอนเร่งเวลาและเซฟจุดเกิดได้และส่วนประกอบสำคัญอีก2 อย่างที่ขาดไม่ได้ของชุดออฟซิเดียนก็คือหินออฟซิเดียนครับที่เราใช้เผารวมกับแร่เฮลสโตนนั่นแหละและอีกอย่างก็คือทิชชิวแซมโพนั่นเองครับที่ดรอปจากบอสสมองและตอนนี้ผมก็มีทั้งออฟซิเดียนแล้วก็ผ้าครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขาดแต่ทิชชิวแซมโพและตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปยังจุดที่เราจะสู้กับบอสสมองตัวเดิมครับเพื่อที่จะล่าทิชชิวแซมโพจากมันแล้วก็เอาคืนจากรอบที่แล้วด้วยครับซึ่งรอบที่แล้วนั้นเราเกือบจะชนะมันได้แล้วแต่รอบนี้มันจะเป็นวันของเราครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่าครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับThank you.
บอกได้เลยว่าหลังจากได้ดูอิมมาแล้วเนี่ยชีวิตเราก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับและของดรอปสุดมีประโยชน์ที่ขาดไม่ได้และคุณควรจะหาเลยก็คือ Plane of Confusion ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับมันของโคตรดีเลยแหละครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เราสามารถใช้ได้ยันจบเกมเลยครับซึ่งความสามารถของมันก็คือเมื่อถูกโจมตีจะทำให้ศัตรูรอบๆเนี่ยติดสถานะมึนงงครับและอีกความสามารถนึงที่ OP มากและทำให้คุณรอดตายได้ในโหมดมาสเตอร์ก็คือความสามารถในการมีโอกาสที่จะหลบการโจมตีได้เป็นครั้งคราวครับก็คือบอสช่วงหลังๆเนี่ยตีโคตรแรงเลยครับผมการหลบการโจมตีได้1ครั้งนั่นหมายถึงว่าเราจะมีชีวิตรอดและมีโอกาสชนะมากขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่หลบไม่เก่งผมแนะนำว่าใส่ไปเลยครับยันจบเกมเลยมันช่วยคุณได้เยอะมากๆและกลับมาที่บ้านและตอนนี้พวกเราก็สามารถที่จะทำชุดเกราะออฟซิเดียนเลยละครับและความสามารถของมันก็คือเพิ่มเดเมจซัมมอนของเรา 31% และเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอน1ตัวครับเพิ่มระยะการโจมตีของแซ่อีก 30% และเพิ่มความเร็วการโจมตีของแซ่อีก 15% ครับของโคตรดีเลยจะบอกให้ใช้ได้ยาวๆเลยครับและสิ่งต่อมาที่ผมกำลังทำก็คือการต่อเติมบ้านเพิ่มครับหลังจากที่มันเป็นก้างอยู่นานมากๆและวันนี้ผมจะทำให้มันคืบหน้าขึ้นมาอีกหน่อยครับผมโดยวางกำแพงแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ประตูครับและเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่ผมอัพบ้านเสร็จเลยแล้วกันนะเอาเลยครับผมตอนนี้บ้านผมก็ได้ถูกต่อเติมมาเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนการตกแต่งภายในเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับผมถ้าคุณชอบเนี่ยก็สามารถสร้างตามได้เลยครับผมว่าสไตล์นี้น่าจะไม่มีคนสร้างดีนะมันดูไม่แย่แล้วก็ดูแตกต่างด้วยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมชอบนะครับสไตล์นี้เนี่ยและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวันที่15กันแล้วครับผมและสิ่งที่ผมทำก็เหมือนเดิมแบบทุกครั้งครับผมมาสร้างบ้านที่เขตของจังเกิลเพื่อระบบไพลอนที่รักของเราเหมือนเดิมครับบอกเลยครับว่ามันสำคัญอย่าลืมทำนะครับไพลอนเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะมากเลยครับผมและวันต่อมาครับวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญมากๆครับมันก็คือวันที่มีอีเวนต์กรอบวินบุกมาเนี่ยครับอีเวนต์กรอบวินอีเดชันนะครับเป็นอีเวนต์ที่จะสุ่มเกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเดือนของเรานั้นจะต้องมี200หน่วยขึ้นไปและได้ทำลายคลิมสันฮาร์ทไปแล้วเพียงเท่านี้ก็จะทำให้อีเวนต์กรอบวินนั้นสุ่มเกิดขึ้นมาได้แล้วครับและความสำคัญของอีเวนต์นี้นะครับหลักๆมันก็จะอยู่หลังจากที่เราเคลียร์อีเวนต์นี้ได้แล้วครับผมและเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่อีเวนต์จบแล้วกันนะครับและหลังจากอีเวนต์ถูกเคลียร์ไปนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะมีโอกาสที่จะเจอ NPC กรอบบินสุ่มเกิดมาในถ้ำครับก็คือเขาจะถูกมัดเชือกอยู่และหน้าที่ของเราก็คือเข้าไปกดคุยกับเขาและเราจะได้ NPC ตัวนี้มาครับผมและ NPC ตัวนี้นะครับเป็น NPC ตัวสำคัญมากๆที่เพื่อนๆจะต้องหามาให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหรือตายยังไงก็ต้องหาให้ได้ครับก็คือ NPC ตัวนี้ครับจะขายสิ่งที่เรียกว่า Tinkerer's Workshop ครับสิ่งนี้นะครับก็คือ Crafting Station ที่มีความสามารถในการรวมของสวมใส่เข้าด้วยกันได้ครับและนั่นสำคัญมากๆครับผมถ้าไม่มี NPC ตัวนี้เนี่ยมาขายของชิ้นนี้ให้มีหวังจบเกมไม่ได้นะครับและอีกหนึ่งความสามารถของ NPC ตัวนี้ก็คือการรีฟอร์ดอาวุธและของสวมใส่ครับอันนี้นะครับสำคัญมากๆตั้งใจฟังให้ดีครับอาวุธหรือของสวมใส่ต่างๆนั้นจะมีออปชันของตัวเองครับให้สังเกตว่าเมื่อเราได้อะไรมามันจะมีออปชันติดอยู่พร้อมกับคำนำหน้าชื่ออาวุธหรือของสวมใส่ชิ้นนั้นครับอาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ว่าออปนั้นเป็นออปอะไรและ NPC ตัวนี้ครับจะสามารถเปลี่ยนออปชันและอาวุธของของสวมใส่ให้เราได้ครับโดยแลกกับเงินซึ่งอันนี้สำคัญมากๆนะครับผมแต่ว่าก็มีคำเตือนอยู่ครับระวังเงินหมดเพราะว่ามันออฟให้เราได้เกลือมากเลยครับผมและเหตุการณ์ต่อมาครับผมก็ได้เดินทางมายังเขตของจังเกิลครับผมจะมาตามหาของที่ผมอยากได้ในตอนที่แล้วนั่นแหละและโชคดีมากครับผมที่ผมนั้นลงมาไม่นานผมก็ได้มาแล้ว2ชิ้นเลยครับชิ้นแรกที่ผมเปิดเจอจากกล่องก็คือ Fiber Glass Fishing Pole ครับมันก็คือเบ็ดตกปลานั่นเองโดยมีเบ็ด Power ตั้งต้นเนี่ย 30% เลยครับและเกมนี้ครับแน่นอนว่ามันมีระบบตกปลาด้วยครับผมแล้วก็มีเควสตกปลาที่จะให้ของดีๆกับเรามากมายด้วยนะและคำถามก็คือผมจะเอามาทำอะไรก็คือว่าผมจะเอามาให้คุณแฟนไปใช้ในการต
ตกปลาครับเพราะว่าการตกปลาเนี่ยนอกจากจะได้ของมีประโยชน์หลายๆอย่างแล้วปลาบางชนิดยังสามารถใช้คราฟยาสำคัญสำคัญได้อีกเยอะมากเลยด้วยครับอย่างเช่น Endurance Potion จะช่วยลดดีเมจที่ได้รับลง 10% ครับหรือ Summoning Potion ที่จะทำให้เราเรียกซัมมอนเพิ่มได้อีก1ตัวอะไรนี้คือของดีมากครับแต่ตอนนี้ขอไม่ได้ลงลึกเรื่องการตกปลามากนะครับหลักๆผมก็จะเอามาไว้ให้คุณแฟนตกปลามาทำยานี่แหละครับและชิ้นที่2ครับ Staff of Recruit ไอเทมชิ้นนี้นะครับของโคตรดีเลยครับผมอันนี้นะครับก็ยังเกี่ยวกับการทำยาอยู่ครับก็คือเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราก็จะปลูกสมุนไพรกันครับและเดี๋ยวการปลูกสมุนไพรเนี่ยผมจะมาอธิบายอีกทีครับและความสามารถของ Staff of Recruit นะครับมันจะสามารถปลูกหญ้าที่พื้นดินได้ครับซึ่งความสามารถอันนี้เนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่นะและเดี๋ยวเอาไว้พูดอีกทีครับส่วนสำคัญของมันจริงๆนั้นก็คือความสามารถในการเก็บสมุนไพรได้เยอะขึ้นครับก็คือปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้ที่ขุดเก็บสมุนไพรเนี่ยเราจะได้แค่1ต้นครับซึ่งมันไม่พอต่อการคราฟยาอย่างแน่นอนครับและความสามารถในการเก็บสมุนไพรและได้เยอะขึ้นของมันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมียาใช้อย่างไม่จำกัดครับแต่แค่เพียงความสามารถในการได้สมุนไพรเยอะขึ้นมันยังไม่พอครับมันยังมีอีกอย่างและเดี๋ยวค่อยมาพูดอีกทีครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาติดกันเลยก็คือบลัดมูนครับและในครั้งนี้ครับจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วครับผมจะไม่ฝ่ามข้างบนแล้วแต่ในครั้งนี้เราจะมาตกปลากันครับการตกปลาในขณะที่มีบลัดมูนเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะตกได้มอนสเตอร์พิเศษครับและมอนสเตอร์พวกนี้ครับก็มีของดรอปดีๆมากมายเลยครับและก็มีอาวุธซัมมอนด้วยนะและของดรอปที่น่าสนใจจริงๆจากมอนสเตอร์พิเศษพวกนี้ก็มีอยู่2อย่างหลักๆครับซึ่งก็คือแวมไพร์ฟ็อกซ์สตาร์คาถาซัมมอนของเรานั่นเองมันจะดีมากเลยถ้าเราได้มาเร็วกว่านี้ครับแต่ตอนนี้เรามีของดีๆอย่างอิมสตาร์แล้วครับผมมันก็เลยไม่ค่อยน่าตามหาเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะและอีกชิ้นก็คือมานิทรูไอเทมชิ้นนี้นะครับจะถูกเรียกแทนชื่อของมันว่าพิกกี้แบงค์ที่ไหนก็ได้ครับก็คือเราจะสามารถเรียกพิกกี้แบงค์ที่ไหนก็ได้โดยที่จะไม่ต้องวางแพลตฟอร์มเพื่อวางพิกกี้แบงค์แบบปกติครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นมากๆมันสะดวกมากๆและควรตามหาสุดๆไปเลยครับผมและกว่าจะฆ่ามันหมดก็ใช้เวลาไปพอสมควรเลยครับก็ได้ของที่ต้องการมาด้วยครับมานิทรูของดีมากๆและกลับมายังเขตของจังเกิลอีกทีครับก็มาตามหาของที่เหลือนั่นแหละและชิ้นนี้ครับค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเลยครับในการตามหาแต่สุดท้ายก็เจอจนได้ครับเฟเลอร์กรอถุงมือเขียวครับและความสามารถของมันก็ตรงไปตรงมามากๆครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีของอาวุธมิลลี 12% และทำให้อาวุธมิลลีสามารถตีแบบออโต้ได้ครับไม่มีอะไรต้องอธิบายเยอะครับผมเอามาใช้คู่กับแซ่ครับแซ่จะโจมตีเร็วขึ้นมากๆเลยครับและเหตุการณ์ต่อมาคือผมมาสร้างทำเลตกปลาให้คุณแฟนเอาไว้ตกปลาครับเพราะว่าการตกปลาที่เขตของจังเกิลเนี่ยเราจะได้ปลาที่นำมาคราฟยาซัมมอนนิ่งโพชั่นได้ครับจะสามารถเลือกซัมมอนเพิ่มได้อีก1ตัวสำหรับสายซัมมอนนั้นสำคัญมากๆครับและต่อมาครับและนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆคนรอคอยครับการปลูกสมุนไพรครับและตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือการซื้อเมล็ดฟักทองและกระถางปลูกสมุนไพรครับเมล็ดฟักทองนะครับสามารถเอาไปปลูกได้ที่พื้นหญ้าปกติได้เลยครับผมมันจะงอกเป็นฟักทองออกมาเราก็สามารถเก็บมันได้ครับมันสามารถใช้ทำอาหารเอาไว้กินได้ช่วยเพิ่มบัฟให้เราได้หลายอย่างมากๆเลยครับและสำหรับกระถางปลูกสมุนไพรเราก็จะเอาไว้ปลูกสมุนไพรตามชื่อเลยครับผมและกลับมาที่บ้านก็เริ่มวางกระถางเลยครับจะวางยังไงก็ได้ก็แล้วแต่คุณเลยจะวางแบบผมก็ได้ครับและเพื่อนๆในหลายๆคนที่ออกสำรวจผมคิดว่าน่าจะมีสมุนไพรติดตัวกันอยู่บ้างครับและนอกจากตัวของสมุนไพรแล้วผมก็คิดว่าก็น่าจะมีเมล็ดอยู่ด้วยแน่ๆเพราะว่าผมก็มีครับลกตัวมากๆช่วงแรกๆถึงวิธีการปลูกก็ง่ายๆเลยครับถือเมล็ดเอาไว้แล้วกดปลูกใส่กระถางได้เลยและอีกคำถามก็คือแล้วเราจะเก็บมันยังไงใช่ไหมครับการเก็บสมุนไพรครับสิ่งที่คุณควรจะทำเลยก็คือเก็บตอนมันโตหรือตอนที่ดอกมันบานครับและเราจะรู้ได้ไงว่ามันโตก็คือถ้ามันโตเนี่ยเราจะเห็นดอกของมัน
แบบชัดเจนมากครับและเราก็สามารถใช้พิแอคขุดมันได้เลยและเราจะได้ทั้งเมล็ดแล้วก็ตัวของสมุนไพรด้วยครับและทำให้เราสามารถปลูกวนไปได้อีกหรือจะใช้ Star of the Growth เก็บก็ได้ครับจะดีมากๆมันจะได้เมล็ดแล้วก็ตัวสมุนไพรเยอะขึ้นครับและสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีเวลาที่มันจะโตแตกต่างกันครับผมบางชนิดก็ต้องเก็บตอนเช้าบางชนิดเก็บตอนกลางคืนหรือเก็บตอนบลัดมูนอะไรพวกนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ลงรายละเอียดแต่พอคิดดูดีๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากๆผมก็เลยเอาซะหน่อยดีกว่านะสมุนไพรชนิดไหนต้องเก็บตอนไหนถึงจะได้เมล็ด1 Day Bloom เก็บตอนกลางวันครับ2 Moon Glow ต้องเก็บตอนกลางคืนครับ3 Dead Weed ต้องเก็บตอนพระจันทร์เต็มดวงหรือในคืนบลัดมูนครับ4 Fire Blossom ต้องเก็บตอนบ่าย 3:45 นาทีถึง 1:00 นครึ่งครับ5 Chivotron เก็บตอนไหนก็ได้ครับมันจะโตตามระยะเวลา6 Water Leaf ต้องเก็บตอนฝนตกครับ7 Blink Root อยากให้เก็บตอนไหนมันก็จะโตให้เก็บเองครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเวลาที่ควรจะเก็บสมุนไพรชนิดต่างๆและผมก็หวังว่าพวกคุณจะเป็นนักปลูกสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมในสักวันนึงนะและต่อมาครับผมก็มาเยี่ยมคุณแฟนณจุดตกปลาครับและคุณแฟนก็โยนสิ่งนี้มาให้ผมมันก็คือขากบนั่นเองครับขากบนะครับมันจะทำให้เรากระโดดสูงขึ้นมากๆและของสวมใส่หลายๆอย่างที่ผมได้มาเนี่ยบางส่วนก็ได้มาจากการที่คุณแฟนตกปลานี่แหละครับและขากบนี่แหละครับจะเป็นไอเทมที่ผมจะใช้ยันจบเกมเลยครับก็คือผมจะเอามาคราฟรวมกับรองเท้าที่ได้จากการตกปลาอีกนั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ครับและมันก็จะได้มาเป็นแอมฟิเบียนบูทสิ่งนี้นะครับมันจะทำให้เราวิ่งเร็วได้เหมือนเฮอร์เมสบูทและกระโดดสูงเหมือนใส่ขากบครับซึ่งมันดีมากและเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรนั้นผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมครับและอัปเดตของสวมใส่ครับตอนนี้ผมก็ใส่ของตามนี้เลยครับผมอัปเดตมาก็มีขากบแล้วก็บอลลูนครับบอลลูนนะครับก็ง่ายๆเลยครับทำให้เรากระโดดได้สูงขึ้นและถ้าคอมโบกับขากบอีกมันก็จะทำให้ผมกระโดดได้โคตรสูงเลยครับจริงๆของสวมใส่เนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องใส่แบบผมก็ได้นะใส่ตามที่ตัวเองชอบก็ได้ครับที่ผมใส่แบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมชอบที่จะทำให้ตัวเองเคลื่อนไหวได้เร็วๆและยืดหยุ่นครับมันจะช่วยให้เราหลบบอสได้ดีขึ้นมากครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ตอนที่4ของการสอนคุณเล่นเกมนี้ใน100วันครับและเหตุการณ์แรกที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้เลยก็คือการมาสำรวจที่เหมืองทะเลทรายครับไบโอมทะเลทรายนะครับก็เป็นหนึ่งในไบโอมที่มีเหมืองเป็นของตัวเองเหมือนกันครับซึ่งเหมืองทะเลทรายนะครับก็จะมีความแตกต่างไปจากเหมืองของไบโอมอื่นอยู่ตรงที่ว่าเหมืองของที่อื่นเนี่ยจะเจเนเรตมาค่อนข้างมั่วครับแต่ไบโอมนี้ครับเหมืองมันจะเจเนเรตมาเหมือนกับอรังมดขนาดยักษ์ครับและภายในนี้นะครับก็จะมีกับดักและมอนสเตอร์เยอะมากๆแทบจะเยอะที่สุดในเกมแล้วด้วยครับซึ่งอันตรายมากๆและเป้าหมายของเราในการมาสำรวจที่นี่ก็คือการมาตามหาของ3สิ่งครับสิ่งแรกครับเมจิกของหรือหอยวาร์ปทะเลครับความสามารถของมันก็สามารถที่จะกดใช้เพื่อทำให้เราเทเลพอร์ตไปยังทะเลได้ครับอันนี้ของดีมากใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆอย่างที่2บาสแตชิลครับเป็นไอเทมบัฟอารีนาเหมือนกับแคมป์ไฟหรือตะเกียงหัวใจเลยครับโดยความสามารถของมันก็จะเพิ่มกระหอ5หน่วยให้กับเราในระยะ169คูณ125บล็อกครับอันนี้ของดีมากครับถ้าคุณหาได้ผมก็แนะนำให้หาครับและอันสุดท้ายครับ Ancient Crystal ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับมีความสามารถในการทำให้เรานั้นขุดไวขึ้น 25% ครับเกมเทเลเรียนะครับเป็นเกมที่ต้องเน้นไปที่การขุดเป็นหลักอยู่แล้วครับซึ่งการที่เราหาของที่จะทำให้เรานั้นขุดไวขึ้นมาไว้กับตัวนั่นถือว่าเป็นการกระทำที่สมควรทำครับเพราะว่าถ้าหากเรายิ่งขุดไวเนี่ยเราก็จะเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นเล่นได้สนุกยิ่งขึ้นครับเพราะว่าผมเข้าใจดีครับว่าเวลาที่เรานั้นต้องขุดอะไรเยอะๆและมันช้ามากๆเนี่ยมันน่าหงุดหงิดมากๆครับและไม่ต้องห่วงครับเกมนี้เขามีไอเทมมากมายที่สามารถช่วยให้เรานั้นขุดไหวยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับก็เป็นไอเทมที่ผมแนะนำให้คุณควรหามาให้เร็วที่สุดถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ให้สนุกยิ่งขึ้นและมีความสุขกับการขุดมากขึ้นครับ1 Ancient Chisel ครับเพิ่มความเร็วในการขุด 25% หาได้จากกล่องของเหมืองทะเลทรายครับ2ชุดขุดเหมืองเมื่อใส่ครบเซตจะขุดไหวขึ้น 30% ครับ Hard Drop ได้จาก Undead Miner ครับมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเกิดได้ทั่วไปตามถ้ำหรือในเหมืองลึกๆเลยครับผมส่วนหมวกนักขุดเหมืองก็ซื้อจาก NPC พ่อค้าที่ผมได้พูดถึงไปในตอนที่1ก็ได้ครับถ้ามันไม่ดรอปอ่ะนะ3ยาขุดเหมืองหรือ Mining Potion ครับเพิ่มความเร็วในการขุดอีก 25% และหลักผมก็แนะนำของพวกนี้ครับแค่3อย่างก็ทำให้คุณนั้นขุดได้แบบโลกระเบิดแล้วครับหรือคุณอยากจะสุดกว่านี้ก็มีของอีกมากมายครับอย่างอาหารที่คราฟโดยฟักทองเหล้าหรือสาเกที่ซื้อจาก NPC ที่ขายหรือเค้กที่ได้จาก NPC ปาร์ตี้เกิร์ลตอนจัดปาร์ตี้อะไรงี้คือมันมีอีกเยอะมากๆครับถ้าหาได้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะสนุกกับการขุดมากๆเลยล่ะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอไปหาของจากเหมืองทะเลทรายก่อนนะThank you.
ก็ใช้เวลาไปเยอะอยู่ครับกว่าจะได้ของที่ต้องการมาครบแต่ได้มาครบเซตแล้วก็สบายตัวครับชีวิตการคุณเราจะดีขึ้นมากเลยแหละเหตุการณ์ต่อมาครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อันเดอร์กราวด์จังเกิลครับและคุณเห็นอะไรด้านซ้ายจอไหมครับนั่นเลยครับมันก็คือรังผึ้งครับผมเล่นในนี้นะครับผมจะบอกว่ามันมีตัวอ่อนของบอสผึ้งอยู่ครับและคุณคงจะเดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับว่าผมจะมาทำอะไรแต่ก่อนจะไปสู้กับมันครับอย่าลืมว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับการสู้กับบอสก็คืออารีนาครับผมและจะเห็นว่านี่แค่ที่ขุดจากแร่เฮลสโตนผมก็ขุดไวมากเลยครับนี่แหละครับข้อดีของมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะครับผมและหลังจากขุดเสร็จครับผมก็มีสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณดูครับว่าผมทำอะไรหลังจากนั้นนั่นเลยครับอย่างที่เห็นเลยผมใช้ Staff of Regrowth ปลูกหญ้าบนพื้นและวางทานตะวันลงไปครับก็คือทานตะวันเนี่ยมันก็คือไอเทมบัฟอารีนาเหมือนกันครับโดยความสามารถของมันก็คือมันจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้กับเรา 10% และลดอัตราการเกิดของมอนสเตอร์อีก 17% ครับและทานตะวันครับมันจะต้องวางบนพื้นหญ้าเท่านั้นและสิ่งที่ผมอยากจะบอกจริงๆก็คือ Staff of Regrowth เนี่ยนอกจากจะใช้เก็บสมุนไพรแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้แบบนี้ได้ด้วยนะและอีกอย่างที่ผมทำก็คือผมได้เอาถังเปล่าตักน้ำผึ้งจากรังผึ้งมาวางที่อารีนาครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาตัวไปจุ่มหรือเดินผ่านระหว่างการสู้กับบอสครับเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยเมื่อมันโดนตัวเราเราจะได้รับบัฟรีเลือดไว1หน่วยต่อ1วินาทีเป็นเวลา30วินาทีครับและเมื่อใช้คอมโบกับของรีเลือดต่างๆอย่างเช่นตะเกียงหัวใจแคมป์ไฟรีเจเนเรชั่นโพชั่นและอาหารจากฟักทองบอกได้เลยว่ารีเลือดระเบิดเลยครับและเกมนี้มันก็มีของรีเลือดอีกหลายอย่างนะครับแต่แค่นี้เนี่ยมันก็ดีมากแล้วครับเอาเลยครับผมหลังจากที่เตรียมอารีนาจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าเราก็มาสู้กับบอสกันเลยดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้นะครับก็คือผู้พดุงความสมดุลแห่งวงไพรควีนเดียราชินีแห่งพึ่งนั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับถือว่าเป็นบอสที่มีความสำคัญต่อสายสมอนมากๆครับแต่จะสำคัญยังไงนั้นเดี๋ยวมาพูดกันหลังจากชนะมันได้ดีกว่าครับผมเป็นบอสที่แพทเทิร์นไม่ได้สู้ง่ายขนาดนั้นสำหรับมือใหม่เลยครับและของดรอปสำคัญของบอสตัวนี้นะครับก็คือบีแวกหรือขี้ผึ้งนั่นเองครับไอสิ่งนี้นะครับมันจะสามารถนำไปคราฟเป็นอาวุธของสายสมอนได้ครับแต่ว่าอีมสตาร์ของเรานั้นเทพกว่าครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็คือชุดเกราะผึ้งครับชุดเกราะนี่นะครับเป็นชุดเกราะของสายสมอนครับโดยความสามารถของมันนะครับจะเพิ่มเดมิสสมอนของเรา 23% ครับและเพิ่มจำนวนการเรียกสมอนได้อีก2ตัวก็คือเรียกสมอนได้มากกว่าชุดออฟซิเดียน1ตัวครับแต่ก็แรกมาดูที่ว่าชุดนี้ไม่ได้มีความสามารถในการบัฟแซ่หรือแม้แต่น้อยครับก็เลือกเอาครับผมจะเอาจำนวนลูกน้องหรือเอาแซ่ตีไวตีไกลเพื่อนๆก็สามารถตัดสินใจเอาได้เลยครับแต่ผมนั้นใช้สลับกันไปครับผมแล้วแต่สถานการณ์ว่าตอนนั้นเราเจอกับอะไรและเรากำลังทำอะไรอยู่ประมาณนี้ครับในเหตุการณ์ต่อไปครับผมเชื่อเลยเกินว่าเพื่อนๆหลายคนที่เล่นเกมนี้จะต้องเคยเห็นสถานที่แห่งนี้เป็นแน่แท้ครับที่แห่งนี้นะครับถูกเรียกว่าดันเจียนครับและดันเจียนนะครับเป็นสตรัคเจอร์ที่จะเจเนเรตมายังโลกของเราแบบสุ่มอาจจะอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านขวาก็ได้ครับและข้างในนี้นะครับผมจะบอกว่ามันมีของดีมากมายเลยครับและล้วนเป็นของที่เราต้องการด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถเข้าไปสำรวจข้างในได้ครับเราจะต้องเคลียร์เงื่อนไขบางอย่างก่อนและถ้าคุณเป็นคนดื้อเนี่ยคุณก็สามารถลองเข้าไปได้นะครับผมและเงื่อนไขนั้นนะครับก็คือการจัดการกับบอสที่เฝ้าทางเข้าของที่นี่ก่อนครับและเมื่อคุณเข้ามาถึงดันเจียนผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่คุณนั้นสังเกตเห็นก็คือลุงหัวขาวที่อยู่หน้าทางเข้าครับผมนั่นแหละครับคนเฝ้าดันเจียนและสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือคุยกับเขาในเวลากลางคืนครับและบอสก็จะออกมากระทืบเราและเราก็ต้องชนะบอสตัวนั้นให้ได้ครับนั่นแหละครับถ้าคุณทำได้ก็แปลว่าเงื่อนไขของคุณนั้นเคลีย
ียแล้วครับแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ดูคลิปผมก่อนครับและดูว่าผมชนะมันยังไงในโหมดมาสเตอร์ครับอย่างแรกที่ต้องทำกับผมอารีนาครับก็เหมือนเดิมครับแต่รอบนี้อาจจะกว้างกว่าที่เราเคยทำมันหน่อยนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยต้องใช้พื้นที่ในการสู้พอสมควรเลยครับและอารีนาที่ผมทำนะครับจะเห็นว่ามันคือการเอาแพลตฟอร์มมาวางในรูปแบบของตารางครับนั่นก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ฮุกในการเกาะแพลตฟอร์มและดึงตัวเองไปได้ทั่วอารีนาแบบอิสระครับมันจะทำให้เราพลิ้วมากๆจนบอสโจมตีเราแทบไม่โดนเลยครับโดยผมเรียกเทคนิคนี้ว่าเทคนิคฮุกสเต็ปครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าคุณใช้ฮุกได้อย่างชำนาญแล้วก็มันจะช่วยคุณได้แทบทุกสถานการณ์ในเกมเลยแหละครับผมในการต่อสู้กับบอสที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างในเครื่องยืนยันให้คุณได้เห็นครับว่าสำหรับบอสพวกนี้เนี่ยแค่มีฮุกก็พอแล้วครับเอาเลยครับผมว่าเราเนี่ยไม่รอช้าดีกว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้เป็นตัวต่อไปในครั้งนี้นะครับก็คือผู้พิทักษ์ทางเข้าแห่งดันเจียนสเกเลตรอนเดอะเดวิลบอนกระดูกปีศาจนั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับในรางที่1ให้เราทำลายแขนของมันทั้ง2ข้างก่อนครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะตีหัวมันไม่เข้าครับซึ่งรางแรกก็ชิวๆไปครับแต่มันจะไม่ยากตรงการหลบการโจมตีในรางที่2ครับมันจะปล่อยกระโหลกบินออกมาโจมตีเราสลับกับการใช้หัวของมันหมุนปั่นเราครับซึ่งวิธีการหลบกระโหลกบินนั้นก็ง่ายๆครับแค่กระโดดข้ามหัวของมันในด้านตรงข้ามกับที่มันปล่อยกระโหลกบินออกมาแค่นี้เราก็จะไม่โดนมาโจมตีแล้วครับและหลักก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าไปดูการต่อสู้กับบอสของพวกเรากันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับนั่นเลยครับแค่เรารู้วิธีที่จะจัดการกับมันมันก็ไม่ได้สู้ยากอะไรครับส่วนของดรอปจากบอสตัวนี้ก็กากครับผมตั้งแต่เล่นมาผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับเอาเลยครับเรามาพูดถึงดันเจียนกันดีกว่าครับผมโดยข้างในนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีของมีค่าและของดีมากมายอยู่ในนั้นครับแต่สำหรับซีรีส์นี้ซีรีส์ของสายแซมมอนนั้นผมต้องการแค่ของ3สิ่งครับผม1กระดูก90ชิ้นครับผมจะเอาไปคราฟแซ่ใหม่ครับสไปเนลแท็บแซ่อันนี้นะครับความสามารถของมันก็คือเพิ่มพลังโจมตีของแซมมอนที่ถูกแซ่อันนี้ฟาด7เดเมจครับพื้นฐานเลยครับอันนี้และอีกความสามารถก็คือจะโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าหมายโดยที่ไม่ถูกลดเดเมจครับซึ่งก็มีประโยชน์ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าแซนอื่นเนี่ยเมื่อโจมตีหลายเป้าหมายมันจะตีเบาลงมากเลยครับและอย่างที่2เอลเคมีเทเบิลครับอันนี้แหละครับของโคตรเทพมันก็คือโต๊ะปรุงยานั่นเองครับซึ่งอันนี้จะมาแทนขวดเปล่าที่เราใช้คราฟยาครับซึ่งความสามารถของมันก็คือจะทำให้เรามีโอกาส 33.33% ที่จะไม่เสียวัตถุดิบในการคราฟยาในแต่ละครั้งครับของโคตรดีจะจัดเลยครับผมแนะนำว่าคุณหามาดิครับอันนี้ของดีจริงและสิ่งนี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่เมื่อบวกกับความสามารถการเก็บสูตรไพรของ Staff of Light Glow แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมียาใช้ได้แบบไม่จำกัดเลยครับผมและอย่างสุดท้ายนี่ก็เป็นของดีเช่นกันครับสำหรับสายแซมมอนนั้นถือว่าขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับ Bewitching Table สิ่งนี้นะครับถูกเรียกแทนชื่อของมันว่าโต๊ะแซมมอนครับมันสามารถวางได้และกดรับบัฟจากมันได้ซึ่งบัฟนั้นก็คือทำให้เรานั้นเรียกแซมมอนเพิ่มได้อีก1ตัวครับของดีมากๆเลยสำหรับสายแซมมอนมีชุดพึ่งเรียกได้2ตัวเป็น3ตัวกินยาเพิ่มอีก1กดรับบัฟเพิ่มอีก1เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถเรียกแซมมอนออกมาได้5ตัวตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผมบอกได้ไงว่าข้างในนี้เนี่ยมีแต่ของดีๆครับและในนี้นะครับมันก็ยังมีของสำคัญของสายอื่นอีกมากมายเลยครับโดยข้างในนี้นะครับมันจะมีกล่องทองและกล่องไบโอมต่างๆถูกล็อกเอาไว้อยู่ครับในส่วนของกล่องไบโอมนะครับผมขอยังไม่พูดถึงแล้วกันนะมันยังไม่ถึงเวลาครับมาที่เรื่องกล่องทองกันดีกว่าครับเอาง่ายๆเลยครับมันถูกล็อกเอาไว้แล้วเราก็ต้องหากุญแจมาเปิดซึ่งกุญแจเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปจากมอนสเตอร์ข้างในดันเจี้ยนนี่แหละครับหรือทุบหายข้างในนี้มันก็มีโอกาสได้เช่นกันนะและของในกล่องก็เยอะมากๆครับผมพูดไม่หมดแน่นอนเอาเป็นว่าไปดูผมสำรวจที่นี่กันสักหน่อยแล้วกันครับผมว่าผมเนี่ยจะเจออะไรบ้างไปดูกันเลยครับThank you.
เรียบร้อยครับได้ของที่ต้องการมาครบเลยและกลับมาที่บ้านครับผมตอนนี้ก็สบายตัวไปอีกเรื่องนะครับจริงๆผมมีเรื่องอยากจะพูดเกี่ยวกับของในดันเจี้ยนอีกนิดหน่อยนะแต่ผมกลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อดันเจี้ยนกันก่อนเอาเป็นว่าเรามาพูดเรื่องผ่อนคลายกันสักหน่อยดีกว่าครับผมบ้านครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทำเลยก็คือการตกแต่งบ้านครับก็คือระหว่างการสำรวจดันเจี้ยนเนี่ยผมก็ได้ทุบชั้นหนังสือจากดันเจี้ยนมาซะเยอะเลยครับผมและตอนนี้ผมก็เลยเอามาตกแต่งภายในซะเลยครับผมว่ามันสวยดีครับแต่เรื่องที่ผมจะมาพูดไม่ใช่เรื่องพวกนี้ครับจริงๆความสนุกของเกมนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคือการสำรวจการสู้บอสการทำของเทพๆอะไรงี้ซึ่งนั่นก็จริงครับแต่พวกคุณอาจจะลืมไปว่าเกมนี้เนี่ยมันก็สร้างได้เหมือนกันครับและหนึ่งในความสนุกของเกมนี้ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามก็คือความสนุกที่ได้ตั้งใจสร้างบางอย่างออกมาให้สำเร็จและดูดีในแบบของเราครับอย่างผมเนี่ยในซีรีส์นี้เนี่ยผมตั้งใจสร้างบ้านมากครับเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยผมตั้งใจเอาไว้แล้วว่าผมจะมาสอนเพื่อนๆเล่นเกมนี้ผมก็เลยตั้งใจเล่นและตั้งใจทำทุกอย่างในเกมแบบสุดๆเลยครับรวมถึงเรื่องการสร้างบ้านด้วยและการมีบ้านที่ดีและสวยในแบบของเราหรือแบบที่เราชอบมันเป็นผลดีมากเลยนะอย่างเช่นเราไปฟาร์มของมาและฟาร์มนานมากแล้วมันไม่ดรอปแถมตายกลับบ้านมาอีกเนี่ยเมื่อเรากลับมาถึงเราเห็นอะไรครับเราเห็นบ้านของเราที่เราตั้งใจสร้างมันขึ้นมาครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันทำให้ผมนั้นมีกำลังใจในการกลับไปฟาร์มหรืออยากจะวาร์ปกลับมาเดินเล่นที่บ้านแบบบ่อยๆเลยแหละครับหรือการจัดของให้เป็นระเบียบในคลังเก็บของของเรามันก็ทำให้เรานั้นกลับมาหาของที่ต้องการง่ายขึ้นและทำให้เราไม่หงุดหงิดเวลามีของรกๆปะปนกันเต็มกล่องด้วยอะไรงี้โรงงานถ้าคุณคิดไม่ออกและไม่รู้จะไปที่ไหนและทำอะไรหรือเล่นเกมจบแล้วผมก็อยากให้คุณลองสร้างในเกมนี้ดูครับยิ่งเล่นเกมจบแล้วเนี่ยหาของทุกอย่างได้ง่ายๆเลยครับแถมบินได้อีกด้วยบอกเลยว่าสร้างสนุกแน่ครับและสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยก็มีแค่นี้แหละครับและเหตุการณ์ต่อมาครับผมก็ได้แวะมาฟาร์มบลัดมูนเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้มาฟาร์มข้างบนครับเพราะว่าผมมีสิ่งที่ผมต้องการอยู่ครับก็คือชาร์จทูเนกลิสนั่นเองครับซึ่งความสามารถของมันก็สุดจะเรียบง่ายครับผมเพิ่มจอกเกราะ5หน่วยทำให้เราโจมตีแรงขึ้นซึ่งก็ดรอปไม่ยากเลยครับหาแป๊บเดียวก็ได้แล้วและสำหรับของสวมใส่ที่มันเยอะและมากมายขนาดนี้หลายคนอาจจะงงว่าผมจะเอามาทำอะไรเยอะแยะตอนนี้มันก็ใส่ได้แค่6ช่องไม่ใช่เหรอและคำตอบก็คือเราควรจะสลับของสวมใส่ตามสถานการณ์ที่เราเจอครับว่าในตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นตอนนี้ผมยืนฟาร์มเฉยๆไม่ได้ขยับไปไหนรองเท้าที่ทำให้เราเร็วขึ้นก็อาจจะไม่จำเป็นครับเราใส่เป็นของเดเมจแทนก็ได้ครับหรือเราขุดเหมืองก็เน้นใส่ของขุดไวแทนที่จะใส่ของเดเมจอะไรประมาณนี้มันจะทำให้เรานั้นเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับและต่อมาครับผมจะให้คุณดูก่อนว่าตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่ครับเหตุการณ์เมื่อครู่นะครับมันก็คือการคราฟเครื่องมือจัดการวงจรครับในเกม Minecraft นั้นมีเลสโตนส่วนเทเลเรียนนั้นมีสายไฟครับนั่นแหละครับผมคล้ายกันเลยโดย NPC ตัวนี้ครับจะขายของแทบทุกอย่างที่เกี่ยวกับวงจรสายไฟครับไม่ว่าจะที่วางสายไฟที่ตัดสายไฟสวิตช์ไฟและสายไฟครับและไอ้เครื่องมือที่ผมเพิ่งคราฟเมื่อกี้นั้นมันก็ทำได้เกือบหมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะตัดจะวางจะนุ่นจะนี่จะนั่นทำได้หลายอย่างมากและคำถามก็คือผมจะเอามาทำอะไรครับเอาเป็นว่าผมอยากจะให้คุณดูก่อนดีกว่าครับและเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังอย่างที่คุณเห็นเลยครับก็คือว่าผมวางลูกปั้นฉลามเอาไว้และวางสายไฟต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟครับแล้วก็คลิกขวาเพื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟแล้วมันก็ทำให้มีฉลามออกมาจากลูกปั้นให้เราฟาร์มของครับใช่ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเกมนี้มีวงจรไฟฟ้าด้วยและมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากและลูกปั้นของเกมนี้บางอันก็สามารถต่อไฟเพื่อเรียกสิ่งนั้นออกมาได้ด้วยครับส่วนลูกปั้นฉลามเนี่ยผมก็เจอมันตอนที่สำรวจถ้ำครับโชคดีมากเลยส่วนรายละเอียดของการทำวงจรต่างๆนั้นผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะและเหตุการณ์สำคัญต่อมาครับก็คื
ือการมาวางแท่งไฟให้เกิน100แท่งครับแล้วมันก็จะเกิดปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นครับและตอนนี้มันก็กำลังเกิดขึ้นครับผมมันก็คืออีเวนต์ The Thought God นั่นเองครับอีเวนต์นี้นะครับน่าสนใจมากๆครับแท่งไฟทั้งหมดที่เราวางนั้นจะพุ่งเข้าโจมตีเราอย่างต่อเนื่องและเดมิจก็รุนแรงมากๆครับและถ้าหากเราแพ้เนี่ยเราก็สามารถวางแท่งไฟใหม่ได้ครับแต่ถ้าหากเราชนะเราก็จะได้รางวัลสุดเจ๋งมาครับผมและรางวัลนั้นนะครับก็คือ Thought God Favor ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับเมื่อเรากดใช้มันจะทำให้เมื่อเราวางแท่งไฟเนี่ยแท่งไฟจะเปลี่ยนไปตามไบโอมที่เราอยู่ครับเอาง่ายๆก็คือเราอยู่คริมสันแท่งไฟก็จะเป็นแท่งไฟคริมสันอะไรงี้ครับแต่คำถามก็คือเอ้าแล้วมันดียังไงล่ะจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยมันมีระบบโชคด้วยครับผมถ้าหากเราวางแท่งไฟตรงกับไบโอมที่เราอยู่เราจะโชคดีขึ้นครับก็คือจะมีโอกาสเจอมอนสเตอร์หายากมากขึ้นดรอปของแรได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสำหรับเกมนี้แล้วการฟาร์มนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับผมและการฟาร์มที่มาพร้อมกับความโชคดีนั้นจะนำพาความไม่เสียเวลามาหาคุณครับในอีเวนต์นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ผมอยากจะให้คุณนั้นลองมาเล่นดูครับมันสนุกมากๆและได้ของดีด้วยนะคุ้มสุดๆเลยแหละและเหตุการณ์ต่อมาครับก็คือการมาสร้างอารีนาที่เขตของน้ำแข็งครับก็คือเราจะมาสู้กับบอสตัวต่อไปกันนั่นแหละและก่อนจะไปพูดถึงมันกันครับเรามาดูสูตรครับกันก่อนดีกว่าครับว่าของเรียกบอสตัวนี้เนี่ยใช้อะไรบ้างและหลักก็ใช้แต่ของที่เรามีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยครับทั้งคนนูฟิงเลนและคริมเทนออครับบอสตัวนี้นะครับเราจะต้องเรียกมันออกมาในไบโอมหิมะครับและบอสตัวนี้นะครับก็เป็นบอสที่เกมเทเลเรียของเราเนี่ยไปคอลแลบกับเกมดอนสตาร์ครับก็คือเอาหนึ่งในบอสของเกมดอนสตาร์เข้ามาอยู่ในเกมนี้ครับเพราะงั้นบอสตัวนี้เนี่ยก็เลยมีสถานะเป็นบอสพิเศษของเกมครับจะสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้ครับแต่ถ้าว่างๆและอยากเก็บคอนเทนต์ให้หมดเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้สู้ครับมันสนุกดีครับบอสตัวนี้เอาเลยครับผมว่าไม่รอช้าดีกว่าครับเอาเป็นว่าเรามาสู้กับมันกันเลยดีกว่าและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้นะครับก็คือกวางพิฆาตจากมิติเดอะคอนสแตนต์ราตีอเนบหนาวปีศาจตาเดียวเดียครอบจากเกมดอนสตาร์นั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับจะบอกว่าการโจมตีมันเยอะซะเหลือเกินครับพูดไม่หมดจริงๆแต่ข้อที่ควรรู้หลักๆเลยก็คือถ้าหากเราอยู่ห่างจากมันเกินไปเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างความเสียหายกับมันได้ครับในข้อที่2เมื่อเราตายบอสตัวนี้จะไม่หายไปครับเราสามารถคืนชีพกลับมาสู้ได้ต่ออันนี้ดีมากครับและเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยครับก็ลำบากเอาเรื่องนะครับกว่าจะชนะมันมาได้และของดรอปที่น่าสนใจจริงๆจากบอสตัวนี้ก็คือไอโบนครับสัตว์เลี้ยงนั่นเองและสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็พิเศษกว่าตัวอื่นด้วยนะก็คือมันมีความสามารถในการเป็นพิกกี้แบงค์เคลื่อนที่ตามเราไปทุกที่เลยครับแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยจะอยู่เฉยเท่าไหร่ครับทำให้แอบใช้งานยากนิดนึงครับผมยินดีต้อนรับกลับครับผมเลนนี่ก็คือสอนคุณเล่นใน100วันในตอนที่5ครับและสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือทำบ้านเอาไพลอนอีกแล้วครับและผมจะบอกว่าบ้านที่ทะเลของพวกเราเนี่ยในอนาคตมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอารีนาที่เราจะใช้สู้กับบอสหลายตัวมากๆเลยครับเรียกได้ว่าใช้ทั้งเกมนะครับและตัดกลับมาที่บ้านครับและตอนนี้ผมก็จะพาพวกคุณไปสู้กับบอสตัวสุดท้ายก่อนที่เราจะทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมและก่อนจะไปสู้กับมันครับเราก็ไปดูวิธีการคราฟที่เรียกมันก่อนเลยแล้วกันครับอ
นั่นแหละครับเพื่อนๆเดาไม่ยากเลยใช่ไหมว่ามันคือบอสอะไรเอาเลยครับไม่รอช้าดีกว่าเอาเป็นว่าเรามาสู้กับมันกันเลยดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้กับมันในครั้งนี้นะครับก็คือเจลาตินมีชีวิตราชาแห่งเมือกทั้งปวงคิงสลามนั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับเป็นบอสที่เราควรจะสู้กับมันเป็นตัวแรกเลยครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยกากที่สุดในเกมนะครับหรือจะข้ามไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันมีของดีดรอปอยู่ครับและเดี๋ยวเรามาพูดถึงหลังจากที่ชนะมันได้แล้วกันครับผมจะเห็นว่าชนะง่ายมากเลยครับแทบไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเลยและของดรอปที่น่าสนใจจากบอสตัวนี้ก็มี2อย่างหลักๆด้วยกันครับ1ลอยเออร์เจลความสามารถก็คือจะทำให้สลามบางชนิดไม่สามารถโจมตีเราได้ครับเอาไว้ใช้ในบางสถานการณ์ได้ดีมากเลยครับและอย่างที่2สไลมี่ซัดเดิลครับไอเทมชิ้นนี้นะครับมันก็คือที่เรียกยานพาหนะครับมันสามารถเรียกสลามออกมาขี่ได้ของดีมากเลยครับอันนี้โดยความสามารถของสัตว์ขี่สลามเนี่ยมันจะทำให้เราเมื่อขี่มันอยู่เราจะตกจากที่สูงได้เร็วขึ้นครับประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์เลยครับผมอย่างเช่นเอาไว้โดนลงทางลงนรกแบบด่วนอะไรแบบนี้ก็ได้ครับเอาละครับผมและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ The Underworld หรือนรกครับและอย่างที่บอกไปครับว่าเราจะมาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กันครับผมและก่อนนั้นครับเราจะต้องเตรียมการกันก่อนครับผมซึ่งวิธีการเตรียมการก็ง่ายๆครับให้เราต่อทางในนรกแห่งนี้ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้เลยครับจะต่อยังไงก็ได้แค่ทำให้เราวิ่งไปเรื่อยๆแบบง่ายๆก็พอครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าแล้วจะให้ต่อทางไปทำไมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนจากคำว่าต่อทางเป็นคำว่าสร้างอารีนาเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแน่ๆครับใช่เลยครับไอ้ทางยาวๆที่เราจะต้องต่อนี่มันก็คืออารีนาสำหรับบอสตัวต่อไปที่เราจะต้องสู้กันครับผมและอารีนาแห่งนี้ครับจะเป็นอารีนาที่กว้างที่สุดในโลกครับในบอสที่เราจะสู้ตัวต่อไปนี้ครับถ้าหากเราชนะมันได้แล้วเนี่ยโลกทั้งใบที่เรากำลังอาศัยอยู่ตอนนี้จะเปลี่ยนไปแบบหวนคืนกลับไม่ได้เลยแหละครับแต่ก่อนจะไปอธิบายอะไรครับผมเรามาดูวิธีการเรียกบอสตัวนี้ออกมากันก่อนเลยดีกว่าครับโดยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือการมองหามอนสเตอร์ตัวนี้ครับฟูดูดีมอนครับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์แรร์ที่ค่อนข้างจะเกิดยากกว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้เกิดยากมากจนหาไม่เจอเลยนะครับยังหาเจอได้ทั่วไปอยู่และเมื่อเราจัดการมาแล้วมันจะกรอบสิ่งที่เรียกว่าไกด์วูดูดอมาครับหรือจะเรียกว่าตุ๊กตาไกด์ก็ได้ครับผมและสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือเอาตุ๊กตาไกด์เนี่ยไปโยนลงลาวาครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเรียกบอสตัวต่อไปออกมาได้แล้วครับผมแต่ว่าเงื่อนไขก็คือ NPC ไกด์เนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับถ้าหาก NPC ไกด์ตายเนี่ยจะไม่สามารถเรียกบอสตัวนี้ได้ครับผมและผมจะบอกว่าการต่อทางในนรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในนี้เนี่ยเยอะแล้วก็น่ารำคาญมากเลยครับและหนึ่งในมอนสเตอร์ที่จะมารบกวนเราบ่อยๆเลยก็คือลาวาสลามครับมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใส่ลอยเจลที่ดรอปจากคิงสลามเอาไว้ระหว่างต่อทางเพื่อป้องกันมันได้ครับผมและในระหว่างการสำรวจและต่อทางที่นรกผมเชื่อว่าจะมีเพื่อนๆสังเกตเห็นกล่องสีม่วงๆที่ถูกล็อกอยู่แน่นอนครับไอ้กล่องนั่นนะครับมันก็คือชาโดว์เชสครับเราจะต้องใช้ชาโดว์คีย์ในการเปิดมันครับและชาโดว์คีย์เนี่ยก็ไม่ได้หายากอะไรเลยครับก็หาจากกล่องทองที่อยู่ในดันเจี้ยนนั่นแหละและข้อแตกต่างระหว่างชาโดว์คีย์กับโกลเด้นคีย์เลยก็คือชาโดว์คีย์เนี่ยมันใช้แค่ดอกเดียวก็สามารถไขชาโดว์เชสได้ทั้งนรกเลยครับผมอันนี้เนี่ยก็ดีมากเลยครับและคำถามก็คือผมไม่มีชาโดว์คีย์เหรอทำไมผมไม่ไล่เปิดชาโดว์เชสล่ะจริงๆคือมีครับแต่ว่าของในกล่องนั้นมันไม่มีของที่มีประโยชน์กับสายซัมมอนเลยแม้แต่เดียวครับในซีรีส์นี้เนี่ยผมก็เลยไม่ได้ให้ค่าอะไรมันมากนะครับเอาเลยครับผมว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ค่อนข้างพร้อมเลยนะครับที่จะสู้กับบอสตัวต่อไปและมันก็เป็นบอสตัวสุดท้ายของการเริ่มต้นใหม่ด้วยครับเอาเลยครับผมว่าเรามาสู้กับมันกันเลยดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้นะครับก็คือกำแพงที่กักขังจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างและความมืดกายเนื้อของพระผู้เป็นเจ้า The Wall of Flesh นั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับเมื่อถูกอัญเชิญออกมาจะปรากฏเป็นร่างกำแพงเนื้อขนาดยักษ์ครับที่จะไล่บดขยี้เราจากขอบแมปด้านนึงไปยังอีกด้านนึงครับและหน้าที่ของเราก็คือวิ่งหนีและสร้างความเสียหายไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะถูกจัดการครับและระวังเอาไว้นิดนึงนะครับยิ่งบอสเลือดน้อยมันจะยิ่งเคลื่อนที่เร็วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูการต่อสู้กับบอสตัวนี้ของพวกเรากันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับWhat?
ก็สามารถชนะมาได้แบบวุ่นวิดเลยครับผมเกือบตายแล้วเมื่อกี้และก่อนจะไปพูดถึงอะไรเรามาพูดถึงของดรอปกันก่อนดีกว่าครับโดยของดรอปที่สำคัญที่จะดรอปจากบอสตัวนี้ที่ทุกคนต้องการเลยก็คือดีมอนฮาร์ดครับไอเทมประเภทกดใช้งานเมื่อเรากดใช้งานมันจะส่งผลให้เราสามารถใส่ของสวมใส่ได้เพิ่มอีก1ช่องครับของโคตรเทพเลยครับอันนี้แต่ว่ามันดรอปเฉพาะโหมดเอ็กซ์เพิร์ทขึ้นไปนะครับและของสำคัญสำหรับสายซัมมอนที่จะดรอปจากบอสตัวนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นครับ1แซ่ใหม่ไฟแครกเกอร์ครับแซ่ไฟสุดเทพที่จะทำให้เป้าหมายที่ถูกแซ่อันนี้ฟาดเกิดความเสียหายระเบิดไม่ถูกซัมมอนของเราโจมตีครับและผมจะบอกว่าแม่งแรงมากเลยครับผมแต่ผมนั้นเปิดไม่ได้ครับแต่คุณแฟนนั้นเปิดได้ครับเธอดวงดีมากๆและสิ่งสำคัญรองลงมาเลยก็คือซัมมอนเนอร์เอ็มเบรมครับของสวมใส่ชิ้นนี้นะครับจะเพิ่มเดเมจของซัมมอนอีก 15% ครับของดีครับจะได้ตีแรงขึ้นแต่จริงๆชิ้นนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกครับและหลังจากบอสตัวนี้ถูกจัดการนะครับผมจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างและความมืดโบราณนั้นก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาครับส่งผลให้โลกของเรานั้นได้รับผลกระทบเต็มๆเลยครับผมไบโอมใหม่เดฮอนโลได้ถือกำเนิดคืนความชั่วร้ายไบโอมปีศาจได้ลุกลามพื้นที่และมอนสเตอร์ชนิดใหม่ที่เก่งและอันตรายกว่าเดิมได้ถือกำเนิดขึ้นเช่นกันครับและนั่นก็รวมถึงบอสด้วยและเกมนั้นก็ได้ปลดล็อกไอเทมใหม่ๆหลายๆอย่างมาเช่นกันครับเอาง่ายๆก็คือของเทพๆทั้งหลายในเกมนี้ในตอนนี้เราสามารถหาได้แล้วครับและสิ่งนี้นะครับก็ถูกเรียกว่าการปลดล็อกฮาร์ดโหมดครับการผจญภัยที่แท้จริงนั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นครับและหลังจากนี้แหละความสนุกจะมาแล้วและถ้าหากคุณยังเป็นผู้เล่นใหม่ผมอยากจะแนะนำให้ระวังตัวให้ดีครับตอนก่อนเข้าฮาร์ดโหมดเป็นยังไงหลังจากเข้าฮาร์ดโหมดจะยากขึ้นมากและถ้าคุณดูคลิปผมอยู่และกำลังเล่นตามเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับผมจะพาคุณไปให้ถูกทางเองครับและเหตุการณ์แรกของฮาร์ดโหมดครับค่อนข้างฉุกเฉินครับผมตอนนี้มีข้อความสีชมพูปรากฏออกมาตรงด้านซ้ายล่างของจอผมครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมให้ไปคุยกับ NPC Party Girl ทันทีเลยครับและน้องจะให้เค้กกับเรามาครับเค้กนะครับเป็นไอเทมที่สามารถวางพื้นได้ครับและสามารถกดรับบัฟได้เหมือนกับโต๊ะซัมมอนครับโดยบัฟนั้นจะทำให้เราขุดไวและเคลื่อนที่ไวขึ้น 20% เป็นเวลา2นาทีครับของโคตรดีเลยครับอันนี้อย่าลืมไปหามานะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับและตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่หลังมุมของเขตน้ำแข็งครับจะสังเกตว่าน้ำแข็งตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นสีแดงไปจนเกือบหมดเลยครับนั่นก็เป็นผลของการที่จิตวิญญาณในความมืดได้ถูกปลดปล่อยออกมาครับไบโอมปีศาจจะลุกลามไปเรื่อยๆครับและถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมมันก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาครับและกลับมายังเรื่องของรังแมงมุมครับและสาเหตุที่พวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราต้องการเคี้ยวแมงมุมครับดรอปจากแมงมุมที่เกิดในรังแมงมุมนี่แหละเพราะว่าชุดและอาวุธอันใหม่ของสายซัมมอนนั้นคราฟจากเคี้ยวแมงมุมครับผมแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะครับมอนสเตอร์ในฮาร์ดโหมดโดยเฉพาะในโหมดมาสเตอร์เนี่ยวันฮิตคิวเราได้แบบสบายๆเลยครับและเนื่องด้วยที่ว่าตอนนี้เขตน้ำแข็งมันถูกไบโอมปีศาจลุกลามไปที่เรียบร้อยแล้วและมันก็อยู่ลึกมากๆมันก็เลยส่งผลทำให้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถเกิดได้ครับผมไอคอนสติ๊กเกอร์มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะดรอปไอคอนมาให้เราครับและคำถามก็คือเราจะเอาไปทำอะไรครับและคำตอบก็คือเราจะเอามาทำยาเคลือบอาวุธครับผมโดยยาเคลือบอาวุธที่เราจะคราฟนั้นมีชื่อว่าแฟลกออฟไอคอนครับมีความสามารถในการลดกรอบเป้าหมายที่ดูเราโจมตีได้ครับของดีมากๆทำให้ซัมมอนของเราเนี่ยตีแรงขึ้นมากเลยครับโดยวิธีที่เราจะคราฟยาเคลือบอาวุธได้นั้นเงื่อนไขก็คือเราจะต้องจัดการกับบอสพึ่งหรือควีนบีสักก่อนครับและมันจะทำให้ NPC Witch Doctor เกิดขึ้นมาครับและ NPC ตัวนี้นะครับก็จะคล้ายสิ่งเรียกว่า Imbuing Station ครับและ Imbuing Station นะครับเป็น Crafting Station ที่ใช้คราฟยาเคลือบอาวุธโดยเฉพาะเลยครับผมหลักๆยาเคลือบอาวุธที่ใช้และคุ้มๆเนี่ยก็มีแต่ยาลดกรอบนี่แหละครับแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นตอนนี้ขอฟาร์มเขี้ยวแมงมุมก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับกลับมาด้วยครับและตอนนี้ผมก็ได้เคี่ยวแมงมุมมาครบตามที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและของที่ผมจะคราฟจากเคี่ยวแมงมุมก็จะพ้น2สิ่งนี้ไปไม่ได้ครับก็คืออาวุธแล้วก็ชุดเกราะอันใหม่นั่นเองครับชุดเกราะนะครับเมื่อใส่ครบเซตจะเพิ่มดีเมจของซัมมอน 28% ครับเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอนอีก3ตัวและมีค่าเกราะพื้นฐานที่20หน่วยครับถือว่าเกราะน้อยมากๆเลยครับสายซัมมอนเนี่ยและอาวุธใหม่ครับสไปเดอร์สตาร์ฟจะสามารถเรียกน้องแมงมุมออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ครับโดยความสามารถพื้นฐานของน้องแมงมุมนะครับน้องจะสามารถไต่ผนังหรือกำแพงได้ครับน้องจะเก่งมากๆถ้าสู้ในที่ที่มีผนังหรือกำแพงครับมันจะทำให้น้องสามารถเกาะหัวเป้าหมายและกัดสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องได้ครับแต่ในกรณีที่ไม่มีกำแพงหรือต้องสู้ในที่กว้างๆนั้นเราก็สามารถใช้วิธีเสกน้องแมงมุมอัดหน้าให้น้องเกาะหัวเป้าหมายไปเรื่อยๆก็ได้เช่นกันครับผมและยิ่งใช้คู่กับแซ่แล้วเนี่ยน้องจะโคตรเก่งและตีแรงมากๆเลยครับในเหตุการณ์ต่อมานี่ก็สำคัญมากครับผมว่ามาที่เขตของจังเกิลและซื้อของสวมใส่ชิ้นใหม่ครับมันก็คือพิกมี่เนกเกรดนั่นเองครับมันจะถูกขายโดย NPC Witch Doctor ในตอนกลางคืนครับโดยความสามารถของมันก็คือมันจะเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอนของ
เราอีก1ตัวครับซึ่งตอนนี้รวมความสามารถในการเรียกสมอนของเราในตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเรียกสมอนออกมาได้ถึง7ตัวเลยครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราโหดขึ้นมากๆจากการชนะบอส War of Fred แค่ตัวเดียวครับพูดถึง War of Fred ว่าแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังจะกลับไปฟาร์มมันอยู่พอดีเลยครับผมแต่ว่าในระหว่างทางนั้นผมก็เจอของดีครับนักเขตของ Hollow ที่เพิ่งเจเนเรตขึ้นมาใหม่ครับก็คือถ้ำสีชมพูอ่อนตรงนี้แหละครับมันจะมีคริสตัลเกิดอยู่เต็มไปหมดเลยครับและคริสตัลพวกนี้ก็ใช้ทำของได้หลายอย่างมากเลยครับแต่ผมนั้นไม่ได้มองหาคริสตัลธรรมดาพวกนี้หรอกครับสิ่งที่ผมกำลังมองหาก็คือเจเลตินคริสตัลครับไอ้สิ่งนี้นะครับถ้าตั้งใจมองดีๆเนี่ยมันมีเยอะมากครับผมถึงมันจะหายากกว่าคริสตัลปกติแต่ว่ามันก็หาได้ทั่วไปในอันเดอร์กราวด์ฮอลโลนี่แหละครับในคำถามก็คือเราจะเอาไปทำอะไรครับไอเทมชิ้นนี้นะครับมันก็คือที่เรียกบอสตัวต่อไปของเรานั่นเองครับไม่มีอะไรมากพอดีผ่านมาถึงก็เลยแวะเก็บสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปสู้กับมันในภายหลังครับและมาถึงนาโรครับและตอนนี้พวกเราก็กลับมาฟาร์มบอสออฟเฟรดเพื่อที่จะหาของดรอปให้คุณแฟนเพิ่มนะครับจริงๆซีรีส์นี้มีฉากคุณแฟนดวงดีเยอะมากเลยนะครับและอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูเท่าไหร่เพราะว่าบางทีผมก็เน้นวิธีการสอนเยอะไปหน่อยครับมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีฉากให้เพื่อนๆได้อินกับบรรยากาศในเกมเหมือนกับซีรีส์ก่อนๆนะครับจะเห็นว่าหลังจากได้ของเซตใหม่มาเนี่ยเราก็โหดขึ้นมากเลยครับบอสตายไวมากเลยและเหตุการณ์ต่อมาครับบลัดมูนอีกแล้วครับซีรีส์นี้เนี่ยมีการเล่าถึงบลัดมูนเยอะจริงๆครับผมและการมาที่ทะเลในตอนบลัดมูนแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดเลยครับว่าเราจะมาตกปลาบลัดมูนนั่นเองครับเมื่อครั้งก่อนครับเราตกปลาบลัดมูนในถ้ำกันครับเพราะว่ามอนสเตอร์แลก่อนฮาร์ดโหมดเนี่ยมันก็แค่มอนสเตอร์พิเศษแต่ว่าหลังจากเข้าฮาร์ดโหมดมาแล้วเนี่ยมันจะคือมินิบอสครับจะมีมินิบอสออกมาจากการตกปลาในคืนบลัดมูนครับและไอ้เจ้าพวกนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเก่งกว่าวอลเฟรดหลายเท่าเลยครับมันก็มีหลายตัวอยู่ครับแต่ว่าตัวที่เราจะมาโฟกัสก็คือไอ้เจ้าเดรดนอติลุสครับและมันเก่งมากเลยครับและของดรอปมันก็ดีมากๆด้วยโดยถ้าหากเราจัดการมันในโหมดเอ็กซ์เพิร์ทขึ้นไปนะครับมันจะมีโอกาส 100% ที่จะดรอปแซงควินสตาร์ครับมันก็คือคาถาซัมมอนที่โหดมากๆที่เราสามารถหาได้ในช่วงต้นฮาร์ดโหมดครับแต่ว่าผมเตือนนิดนึงนะครับว่ามันโหดมากนั่นแหละครับผมยับเลยตกได้ยากไม่พอยังจะโหดมากๆอีกพวกเราก็เลยตัดสินใจไปทําอย่างอื่นครับและตอนนี้ครับผมก็ได้เดินทางมายังเกาะลอยฟ้าครับและกําลังต่อสู้กับมังกรอยู่ครับคือในซีรีส์นี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเกาะลอยฟ้าเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆตอนเล่นผมไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ได้มีฉากของเกาะลอยฟ้าผ่านมาในนี้เลยครับแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งสําคัญในตอนนี้กันดีกว่าครับหลังจากเข้าฮาร์ดโหมดแล้วเนี่ยเมื่อเราขึ้นมาสูงๆหรือในระดับที่เกาะลอยฟ้าอยู่เนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะเจอกับไวเวิร์นครับโดยมังกรตัวนี้นะครับเมื่อจัดการมาได้มันจะ drop soul of flight ครับสิ่งนี้นะครับมันจะเอาไว้คราฟปีกครับผมจำไว้เลยนะครับอันนี้มันใช้คราฟปีกแทบจะทุกปีกในเกมเลยครับและปีกนะครับก็เป็นของสวมใส่ที่ทำให้เราบินได้และทำให้เราไม่ได้รับความเสียหายจากการตกจากที่สูงครับโดยปีกที่ผมเล็งเอาไว้นั้นก็คือดีมอนวิงครับในความที่ว่ามันคราฟง่ายและคุณภาพปีกมันก็ไม่ได้แย่ด้วยครับโดยส่วนผสมของมันก็จะมีโซออฟไฟ20อันฟีเตอร์10อันและ Soul of Night 15อันครับโดยฟีเตอร์ก็ดรอปจากฮาร์ปี้ที่มันเกิดบนท้องฟ้านี่เลยครับผมเกิดเยอะมากเลยครับตอนนี้และ Soul of Night ก็ดรอปจากมอนสเตอร์ในเขตของไบโอมปีศาจหลังจากเข้าฮาร์ดโหมดครับและ Soul อีกชนิดนึงที่มาพร้อมกับ Soul of Night ก็คือ Soul of Light ครับโดย Soul of Light นะครับก็จะสามารถหาดรอปได้จากไบโอมฮอลโลนั่นแหละไบโอมที่เราไปเก็บเจลาตินคริสตัลครับที่เดียวกันเลยโดย Soul 2ชนิดนี้นะครับผมจะบอกว่ามันใช้แทบทั้งเกมเลยครับใช้ทำนู่นทำนี่หลายอย่างมากๆถ้าฟาร์มได้คือฟาร์มเก็บไปเลยครับผมมันใช้เยอะจริงๆครับและเมื่อได้ของที่ต้องการครบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะยังคราฟไม่ได้ครับผมเราจะต้องอัปเกรดแอนวิลของเราซะก่อนครับโดยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการเดินทางมายังเขตของไบโอมปีศาจครับและใช้ค้อนที่ดรอปจาก Wall of Fate ทุบคริมสันเอาเทอร์ครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับเราจะต้องใช้ค้อนทุบมันครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือจะมีแร่ใหม่เกิดขึ้นมา3ชนิดบนโลกครับโดยแร่ที่เกิดขึ้นมานั้นจะเรียงตามระดับที่เราเริ่มทุบตั้งแต่อันแรกถึงอันที่3เลยครับระดับ1 2และก็3ครับโดยแร่3ระดับนี้นะครับถ้าหากเราไม่ได้เล่นสายซัมมอนเนี่ยเราจะต้องไปขุดแร่พวกนี้มาทำชุดกลอและอาวุธต่างครับแต่ว่าสายซัมมอนนั้นมันอินดี้ครับแต่ถึงอินดี้ยังไงก็ต้องมาขุดอยู่ดีครับแต่ก่อนจะไปเจอกันในเนื้อหาต่อไปผมก็ขอเชิญคลิปจากสายธนูมาอธิบายเรื่องแร่ใหม่สักหน่อยละกันครับผมคริมสันเอาเธอหนึ่งในคราฟติ้งสเตชันที่ใช้คราฟไอเทมพิเศษต่างๆอาทิเช่นวอยแบ็กหรือที่เรียกบอสต่างๆเราจะสามารถทุบบันไดโดยมีเงื่อนไขดังนี้โลกของเราจะต้องเข้าฮาร์ดโหมดซะก่อนและใช้ค้อนที่มีแฮมเมอร์พาวเวอร์80%ขึ้นไปในการทุบหลังจากทุบมันแล้วจะมีแร่ชนิดใหม่เกิดขึ้นมาบนโลกแร่ชนิดใหม่จะมีทั้งหมด6ชนิดโดยแร่ชนิดใหม่นั้นจะมีทั้งหมด3ระดับและใน3ระดับนั้นจะมีแร่อย่างละ2ชนิดโดยจะสุ่มเกิดขึ้นมาตามลำดับเพียง3ชนิดเท่านั้นโดยก่อนทุบก็อย่าลืมขอพรด้วยล่ะว่าขอให้ไทเทเนียมมาเกิดด้วยเถอะ
ก็ประมาณนี้ครับและสิ่งที่ผมต้องทำตอนนี้เลยก็คือผมต้องการที่จะเอาแร่ระดับ2มาคราฟแอนด์วิลอันใหม่ที่สามารถใช้คราฟของได้มากขึ้นครับหนึ่งในนั้นก็คือปีกนั่นเองครับและแร่ระดับ3นะครับก็สามารถเอามาอัปเกรดเตาเผาได้อีกด้วยครับซึ่งเราต้องทำแน่นอนครับแต่สำหรับผมตอนนี้ยังไม่จำเป็นครับอ้ออีกอย่างนึงนะครับเราจะต้องคราฟที่ขุดเรียงลำดับจากแร่ระดับ1ไปขุดแร่ระดับ2และเอาที่ขุดของแร่ระดับ2ไปขุดแร่ระดับ3ด้วยนะครับส่วนแร่ระดับ1นั้นเราสามารถใช้ที่ขุดเฮลสโตนได้เลยครับทำไมเข้าใจตรงไหนเกี่ยวกับแร่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับผมแต่ตอนนี้ขอไปขุดแร่ก่อนนะครับและตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับผมแล้วก็ได้ของที่ต้องการไปจนครบแล้วครับทีนี้ก็จะได้คราฟแอนด์วิลแล้วก็ปีอันแรกของเราสักทีครับและผมจะบอกว่าถ้าคุณเข้าฮาร์ดโหมดมาแล้วและไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนี่ยผมก็แนะนำให้หาปีก่อนก็ได้ครับและก่อนจะจบตอนที่5ครับผมก็ขอพูดถึงไบโอมฮอลโลสักหน่อยแล้วกันครับอย่างที่รู้กันครับว่าไบโอมฮอลโลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่โลกของเราเนี่ยเข้าสู่ฮาร์ดโหมดครับไบโอมฮอลโลนะครับมักจะถูกเรียกแทนชื่อของมันว่าไบโอมสายลุงครับด้วยความที่ว่าทีมของไบโอมนี้เนี่ยเป็นสีลุงครับมีม้ายูนิคอร์นด้วยนะและไบโอมนี้นะครับผมจะบอกว่ามันสำคัญต่อการเล่นของเรามากเลยครับทั้งของสำคัญที่สามารถหาได้แค่ในไบโอมนี้รวมถึงบอสอีก2ตัวด้วยนะและใต้ดินไบโอมนี้ก็มีมอนสเตอร์ที่ดรอปของดีมากมายอย่าง Chaos Elemental ที่ดรอปของเทพอย่าง Lord of Discord อะไรงี้ครับคือรายละเอียดมันเยอะมากแต่คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับยินดีต้อนรับสู่ตอนที่6ของการสอนคุณเล่นเกมนี้ใน100วันครับและสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมมาตามหาเจลาตินคริสตัลเพิ่มครับเพราะว่าเราจะไปสู้กับบอสตัวต่อไปกันแล้วครับผมและบอสตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบอสอีกตัวนึงที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญกับสายสมอนมากๆเช่นกันครับและนอกจากเจลาตินคริสตัลสิ่งที่ผมขุดไปอีกก็คือบล็อกหินของไบโอมฮอลโลครับถึงเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่แบ่งไบโอมต่างๆมาชัดเจนดีอยู่แล้วแต่หารู้ไม่ว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถสร้างไบโอมขึ้นมาเองได้ครับผมโดยเราจะเรียกไบโอมที่ถูกสร้างขึ้นมาเองเหล่านี้ว่าไบโอมเทียมครับไบโอมเทียมนะครับจะทำหน้าที่เหมือนกับของแท้ทุกอย่างเลยครับของแท้ทำอะไรได้ส่งผลอะไรต่อโลกไบโอมเทียมก็สามารถทำได้หมดครับและจุดประสงค์ของพวกเราในการสร้างไบโอมเทียมก็คือเราจะสร้างเอาไว้เรียกบอสตัวต่อไปออกมาครับก็คือว่าอารีนาของเราเนี่ยมันอยู่คนละที่กับไบโอมที่เราจะเรียกบอสออกมาครับผมก็เลยจะสร้างไบโอมฮอลโลขึ้นมาตรงอารีนาซะเลยครับซึ่งวิธีการทำก็ง่ายมากครับผมเราก็แค่เอาบล็อกของไบโอมนั้นๆไปวางไว้เยอะๆตามจำนวนที่มันกำหนดเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไบโอมเทียมขึ้นมาแล้วครับแล้วแต่ละไบโอมเนี่ยก็ใช้บล็อกไม่เท่ากันด้วยนะครับผมและคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไบโอมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไบโอมเทียมของเราแล้วก็สังเกตง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะจากพื้นหลังของเกมที่เปลี่ยนไปหรือฟังจากเสียงเพลงในเกมก็ได้ครับกลับขึ้นมาครับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ก็คืออารีนาครับและอารีนาอันนี้นะครับเราจะใช้มันในการต่อสู้เยอะมากๆและสำหรับบอสตัวต่อไปที่เราจะสู้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบอสที่ใช้พื้นที่ในการสู้เยอะมากๆครับและสู้ยากมากเรียกได้ว่าเป็นบอสที่โหดมากๆตัวนึงในเกมเลยครับและหลังจากที่อารีนาเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือไบโอมเทียมครับซึ่งวิธีการก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับเอาบล็อกมาวางจนกว่ามันจะเปลี่ยนไบโอมครับและนี่ก็คือวินาทีที่มันเปลี่ยนเป็นอีกไบโอมครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเอาละครับหลังจากที่เตรียมอะไรหลายๆอย่างพร้อมแล้วเนี่ยผมว่าเราก็มาสู้กับบอสตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับและบอสตัวนี้นะครับก็เป็นบอสตัวแรกของฮาร์ดโหมดด้วยครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้นะครับก็คือรางรวมของมวลพลังงานแห่งแสงจงถูกฆ่ากลืนกินและกลายเป็นปุ๋ยให้กับโลกราชินีแห่งสลามควีนสลามนั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือมันก็คือคิงสลามอัปเกรดนั่นแหละแต่ว่าเก่งชิบหายเลยครับผมสู้ยากมากลูกน้องก็เยอะการโจมตีก็เยอะเอาเป็นว่าหลบดีๆแล้วกันครับหรือจะศึกษาจากการดูพวกเราสู้ก็ได้ครับว่าพวกเราเนี่ยสู้กับมันยังไงไปดูกันเลยครับ
เป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากมากเลยครับผมกว่าจะชนะมันได้แต่ก็สามารถชนะมันมาได้ครับและของดรอปที่น่าสนใจหลักๆก็จะมีอยู่3ชิ้นครับสำหรับบอสตัวนี้1 Blade Staff ครับอาวุธซัมมอนสุดโหดที่ตอนนี้เรายังเปิดถุงไม่ได้ครับและเดี๋ยวหลังจากได้มันมาเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะครับ2จิเลตินัสพิเลียนครับสัตว์ขี่ควีนสลามนั่นเองครับมีความสามารถเหมือนคิงสลามเลยครับเพิ่มเติมก็คือมันบินได้นิดหน่อยใช้ได้เลยครับอันนี้ถ้าหากคุณใช้ของคิงสลามอยู่ก็เปลี่ยนมาใช้ของควีนสลามได้ครับผม3 Hook of Dissonance ครับฮุกเทพครับผมฮุกปกติทั่วไปเนี่ยเมื่อเราใช้มันจะดึงตัวเราเข้าไปหาบล็อกใช่ไหมครับแต่ฮุกอันนี้ครับเมื่อเราใช้มันจะวาร์ปเราเข้าไปหาบล็อกเลยครับผมดีมากๆใช้หลบการโจมตีได้ด้วยครับถ้าใช้แม่นๆน่ะนะของดีครับอันนี้ผมแนะนำให้หามาใช้เลยแต่ของที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันก็คือ Blade Staff ครับแต่มันไม่ยอมดรอปมาเอาเป็นว่าพวกเราขอตัวไปฟาร์มมันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับและตอนนี้ก็ได้มาเลยครับผม Blade Staff ความสามารถก็คือจะสามารถเรียกมีดสังหารออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ครับและผมจะบอกว่าถึงเดเมจต้นมันจะเบามากๆแต่มันก็โจมตีได้รัวและก็แม่นยำมากๆครับถ้าเราใส่ของเน้นเพิ่มเดเมจแล้วก็เคลือบอาวุธด้วยยาลดกรอบเพิ่มแล้วเนี่ยเราจะโหดมากๆเลยครับและเนื่องด้วยที่ว่าตอนสู้กับควีนสลามเนี่ยเราอยู่ที่ทะเลครับมอนสเตอร์แถวๆนั้นเนี่ยมันก็ได้ดรอปแผนที่โจรสลัดมาให้ครับผมและสิ่งที่มันสามารถทำได้ก็คือเรียกอีเวนต์โจรสลัดมาได้ครับอีเวนต์โจรสลัดนะครับเมื่อมันถูกเรียกออกมาก็จะมีกองทัพโจรสลัดบุกมายังบ้านของเราครับและของดรอปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับก็คือของตกแต่งนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ของตกแต่งธรรมดาครับมันคือของตกแต่งที่ทำมาจากทองคำครับนั่นหมายความว่ามันจะขายได้ราคาดีมากเลยครับและอีเวนต์นี้เนี่ยก็ยังมีของดรอปหลายๆอันที่น่าสนใจมากๆด้วยแต่ผมจะพูดถึงอันที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วกันนะครับอันที่1ครับ The Black Spot ไอเทมเรียกยานพาหนะครับเราจะสามารถเรียกเรือโจรสลัดมาขับได้ครับผมและข้อดีมากๆของมันเลยก็คือมันบินได้ไม่จำกัดครับและสามารถบินอยู่นิ่งๆกลางอากาศได้ด้วยซึ่งประโยชน์มันเยอะมากๆของดีเลยครับอันนี้อันที่2 Discountการ์ดครับบัตรลดราคาทำให้เราสามารถซื้อของจาก NPC ได้ถูกลง 20% ครับรวมถึงการรีออปชันของจาก NPC กรอบบินด้วยนะถ้าใครรู้ว่าเป็นคนใช้เงินเยอะเนี่ยผมก็แนะนำว่าหามาเถอะครับอันนี้คุ้มมากชิ้นที่3ครับ Pirate Staff ครับคาถาซัมมอนของเราได้เองเป็นซัมมอนที่เดเมจแรงกว่า Blade Staff มากเลยครับแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยว่องไวเท่าไหร่ครับจริงๆเราสามารถหาได้ตั้งแต่เข้าฮาร์ดโหมดไปเลยนะถ้าจะเอามาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ไม่แย่เลยครับผมส่วนของชิ้นอื่นๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นของที่ไม่จำเป็นต้องหาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปเจอกันเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยก็ไปดูพวกเราเล่นอีเวนต์โจรสลัดกันสักหน่อยแล้วกันครับผมจะได้เห็นบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับกว่าจะเคลียร์อีเวนต์ได้ก็คือนานมากๆครับผมมอนสเตอร์เกิดเยอะมากๆและตอนนี้ก็มีบลัดมูนเกิดขึ้นมาด้วยครับพวกเราก็เลยแวะกลับมาตกปลาเหมือนเดิมครับแต่ว่าพวกเรานั้นไม่ได้อะไรเลยครับเพราะงั้นข้ามตรงนี้ไปดีกว่าครับจริงๆเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการสู้กับบอสตัวสำคัญมากๆของเกมครับแต่นี่ก็สำคัญเช่นกันครับเรื่องของมิมิกครับหลังจากที่เราเข้าฮาร์ดโหมดมาผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นมอนสเตอร์รูปร่างเหมือนกล่องที่เลือดเยอะๆและจะคอยกระโดดงับเราอะไรงี้ซึ่งมิมิกพวกนั้นเนี่ยเราจะสามารถพบได้ตามธรรมชาติแทบจะทุกที่เลยครับและเจ้าพวกนี้เนี่ยก็มีความเหมือน
ือนกันตรงที่ว่ามันดรอปเงินและของดีๆเยอะมากซึ่งผมจะยังไม่พูดถึงในตอนนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดถึงในตอนนี้ก็คือมิมิคของไบโอมปีศาจและไบโอมฮอลโลครับมิมิคไบโอมพวกนี้นะครับจะแตกต่างกับมิมิคกล่องธรรมดาทั่วไปตรงที่ว่ามันคือมินิบอสครับและมันก็สามารถเกิดได้ตามธรรมชาติด้วยซึ่งอันตรายมากๆเลยครับถ้าคุณเจอมันในถ้ำเนี่ยผมขอเตือนเอาไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับมันครับโอกาสตายจะสูงมากๆเพราะว่าการสู้กับมินิบอสในที่แคบๆเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่แย่มากเลยครับผมแต่ว่าไม่ต้องกังวลไหมครับไอ้เจ้ามิมิพวกนี้เนี่ยเราสามารถเรียกมันออกมาได้ด้วยครับผมและก็สามารถเรียกมาที่ไหนก็ได้ด้วยจะที่อารีนาก็ได้ซึ่งเหมาะมากๆครับซึ่งวิธีการที่จะเรียกมันออกมาเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เราเอาโซออฟไนท์หรือโซออฟไลท์15ชิ้นไปคราฟเป็นคีย์ออฟไนท์หรือคีย์ออฟไลท์ครับและเมื่อเราได้ไอ้เจ้ากุญแจพวกนี้มาแล้วเนี่ยให้เราเตรียมกล่องมาครับกล่องอะไรก็ได้มาวางเอาไว้และก็ใส่กุญแจเข้าไปในกล่องครับและกดปิดกล่องเพียงเท่านี้เจ้ามิมิคพิเศษพวกนี้ก็จะออกมาแล้วครับผมสำหรับคีย์ออฟไนท์ก็จะเรียกมิมิคของไบโอมปีศาจออกมาครับและคีย์ออฟไลท์ก็จะเรียกมิมิคของไบโอมฮอลโลออกมานั่นเองและไอ้เจ้ามิมิคพวกนี้นะครับก็ดรอปของดีมากเลยครับผมทั้งอาวุธทั้งของสวมใส่เพื่อนๆก็สามารถไปหาฟาร์มกันได้นะครับแต่สำหรับสายสมอนนั้นไม่มีเลยสักชิ้นครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่มีของที่ต้องการจากมันนะครับไอ้เจ้ามิมิคพวกนี้เนี่ยมันดรอปยาครีเอเตอร์ฮีลลิ่งโพชั่นครับหรือเรียกอีกอย่างว่ายา150หรือยาเลือดขวดใหญ่นั่นเองครับซึ่งมันก็คือยาฮีลนั่นแหละแต่จะเพิ่มเลือดมา150ครับซึ่งมันดีมากๆเราควรจะหามาไว้ก่อนจะไปสู้กับบอสตัวต่อไปครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วจำนวนนึงจากการที่คุณแฟนเป็นล่ามาได้ครับและอาจจะไม่ได้มาฟาร์มให้ดูครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะสำคัญก็เลยแอบแทรกเนื้อหาเข้ามาครับและเหตุการณ์ต่อมาครับจะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญแบบสุดๆไปเลยครับตอนนี้หลังจากที่พวกเราเล่นเกมนี้มานานมากๆพวกเราก็ได้เดินทางมาถึงการต่อสู้กับเมคานิคอลบอสกันแล้วครับหรือเรียกอีกอย่างว่าบอสเหล็กครับบอสเหล็กนะครับจะมีกันทั้งหมด3ตัวครับโดยแต่ละตัวนั้นก็จะดรอปของสำคัญที่แตกต่างกันออกไปครับและเดี๋ยวหลังจากจัดการมาได้เนี่ยผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเรามาเริ่มสู้กับบอสเหล็กตัวแรกกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปสู้กับมันครับมาอัปเดตของสวมใส่กันดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตเพิ่มมาบ้างครับชุดกรอกครับเป็นสไปเดอร์อาร์เมอร์ชุดแมงมุมของเรานั่นเองครับอาวุธครับใช้แซ่เป็นฟลายแคคเกอร์ที่ดรอปจากวอลออฟเฟรดครับซัมมอนครับเป็นเบลดสตาร์ฟที่ดรอปจากควีนสลามครับปีกที่ผมใส่ผมเปลี่ยนจากดีมอนวิงเป็นแฟรี่วิงครับคราฟได้ง่ายๆโดยการใช้พิกซี่ดัตที่ดรอปจากพิกซี่ที่เกิดในไบโอมฮอลโล99ชิ้นกับสโตร์ออฟไฟท์ที่ดรอปจากไวเวิร์น20ชิ้นครับแล้วมันก็ดีกว่าดีมอนวิงนิดหน่อยด้วยครับและของใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกชิ้นก็คือสติงเกอร์เน็กเลสครับคราฟได้ง่ายๆโดยการเอาชาร์กทูเน็กเลสที่เราฟาร์มจากบลัดมูนตอนนั้นมันรวมกับฮันนี่คอมที่ดรอปจากบอสพึ่งครับก็จะได้ความสามารถในการเจาะเกราะ5หน่วยและเมื่อถูกโจมตีจะได้รับบัฟดีเลือด1หน่วยต่อ1วินาทีเป็นเวลา5วินาทีครับเป็นบัฟเดียวกันกับเวลาที่เราเอาตัวจุ่มน้ำผึ้งเลยครับของดีมากๆและของอื่นๆก็เหมือนเดิมครับ Amphibian Boot Pick Me Necklace Shield of Cthulhu Summoner Emblem และ Brain of Confusion ครับของพวกนี้นะครับผมเคยพูดวิธีการได้รับและความสามารถเอาไว้ในตอนก่อนๆแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปหาดูนะครับ Playlist อยู่ใต้คลิปครับผมเอาเลยครับหลังจากสาธยายของสวมใส่อยู่นานครับผมว่าตอนนี้เราก็มาสู้กับมันกันเลยดีกว่าครับผมและบอสเหล็กที่เราจะมาสู้กับมันเป็นตัวแรกจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจากบอสตัวนี้ครับแฟตจากกลเลทีไนเซอร์เลเซอร์สังหารและสเปซเมทิซึมคำสาปโลกันจงกลายเป็นรูและถูกเผาให้เป็นเท่าฐานเดอะทวินนั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับคนมักจะเรียกมันว่าบอสลูกตาคู่ครับโดยการโจมตีของเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะผสานการโจมตีเข้าด้วยกันทั้งระยะไกลและระยะใกล้ครับการหาปีกดีๆจะช่วยคุณสู้กับไอ้เจ้าพวกนี้ได้ง่ายขึ้นมากครับผมแนะนำว่าลองหาปีกแฟรี่มาใส่แบบผมก็ได้ครับและถ้าเกิดคุณเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ง่ายเลยครับเราสามารถล่อมันทั้ง2ตัวออกจากกันได้ครับและเพียงเท่านี้เนี่ยบอสตัวนี้ก็จะอ่อนลงมากเลยและเดี๋ยวไปดูการต่อสู้ของพวกเรากันเลยดีกว่าครับว่าพวกเราจะจัดการกับมันยังไงไปดูกันเลยครับ
ก็ถือว่าไม่ได้ชนะยากอะไรเท่าไหร่ครับและของดรอปที่สำคัญของบอสตัวนี้เลยก็คือ Store of Sight และ Hollowed Bar ครับโดยบอสเหล็กทุกตัวนะครับจะมีโซประจำตัวของตัวมันเองที่จะดรอปมันหลังจากที่มันถูกจัดการลงครับโดยโซของบอสแต่ละตัวนั้นก็จะสามารถนำไปคราฟอาวุธหรือของสวมใส่ต่างๆที่มีความสำคัญมากมายครับหลักๆก็จะเป็นอาวุธซะเยอะเลยนะครับผมอาจจะพูดถึงไม่หมดนะครับสำหรับโซของเดอะทวินนี้สิ่งสำคัญของสายซัมมอนเลยก็คืออาวุธใหม่ครับ Optic Staff ครับจะสามารถเรียกเดอะทวินตัวจิ๋วออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ครับแต่น่าเสียดายมากที่ซีรีส์นี้เนี่ยไม่ได้คราฟมาให้ดูครับเพราะว่าของคราฟไม่พอนั่นเองอ๋อแล้วก็มีของสายเวทที่น่าสนใจด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปถามไกด์ดูได้ครับผมส่วน Hollowed Bar ครับสามารถนำไปทำได้แทบทุกอย่างเลยครับชุดอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆแต่สำหรับสายซัมมอนก็มีหลักๆก็คือชุดเกราะแล้วก็แซ่ครับและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นอัปเกรดมาอีกขั้นแล้วครับหลังจากใช้ชุดแมงมุมตั้งแต่ต้นฮาร์ดโหมดโดยความสามารถของชุด Hollow นะครับก็ดีมากครับมีค่าเกราะพื้นฐานอยู่ที่27หน่วยเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอน3ตัวเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 8% และเพิ่มโอกาสติดคริติคอล 7% และเพิ่มเดเมจอีก 17% ครับและคุณอาจจะคิดว่าเอ้ามันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรไปมากมายไปกว่าชุดแมงมุมนี่นะแถมชุดแมงมุมเนี่ยแรงกว่าด้วยนะเนี่ยก็ไม่ผิดครับชุดแมงมุมนั้นแรงกว่าแต่เซตนี้ครับมันมีความสามารถพิเศษอีก1อย่างครับผมโฮลี่โปรเทคชั่นครับเมื่อเราโจมตีเป้าหมายเราจะได้รับบัฟโฮลี่โปรเทคชั่นมาครับและความสามารถของบัฟนั้นก็คือทำให้การโดนโจมตีครั้งต่อไปของเรานั้นเราจะไม่ได้รับความเสียหายครับและคูลดาวน์30วินาทีอย่างที่รู้กันครับว่าโหมดมาสเตอร์เนี่ยการโดนโจมตีนั้นไม่ใช่แค่เสียเลือดครับนั่นหมายถึงความตายครับเราได้ชุดเกราะที่เดเมจไม่ได้แย่และก็มีความสามารถด้านอื่นแถมมาด้วยแถมกันตายได้อีกถ้าเราใส่กระพองสวมใส่ชิ้นอื่นที่ช่วยหลบการโจมตีเพิ่มอีกแล้วก็บอกได้เลยว่าชุดเกราะฮอลโลนี่แหละครับจะโอ้ผีมากๆเลยครับผมและของอีกอย่างก็คือแซ่นั่นเองครับแต่ว่าแร่ไม่พอครับจะต้องไปฆ่าบอสเพิ่มก่อนและผมก็เกือบลืมบอกอะไรที่สำคัญกับเพื่อนๆไปเลยครับก็คือวิธีการคราฟของเรียกบอสตัวนี้ครับก็คือว่าผมไปฟาร์มมาแล้วมันดรอปที่เรียกบอสมาครับผมก็เลยไม่ได้คราฟให้ดูครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ของเรียกบอสไม่ได้ดรอปมาแบบผมก็สามารถคราฟได้ตามนี้เลยครับผมใช้เลนส์3อันไอรอนบาร์หรือลีดบาร์อันไหนก็ได้5แท่งครับและโซออฟไลท์6ชิ้นครับคราฟกับแอนวิลของแรงระดับ2แค่นี้ก็สามารถคราฟที่เรียกบอสเดอะทวินได้แล้วครับและหลังจากกลับไปฟาร์มบอสมาและตอนนี้ผมก็สามารถคราฟแซ่ได้แล้วครับผมดูเรนดอลครับความสามารถของแซ่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายครับก็จะได้รับความเร็วโจมตีจากการที่เราโจมตีโดนเป้าหมายครับและเพิ่มเดเมจให้กับซัมมอนกับตัวที่ถูกแซ่ฟาด9เดเมจครับก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับเดเมจของเบลดสตาร์ฟแล้วเนี่ยมันเพิ่มมาเกิน 100% เลยครับเป็นแซ่ที่ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากความแรงครับผมแต่ผมก็ชอบนะครับแซ่อันนี้และเหตุการณ์ต่อมาครับก็ต่อเนื่องเลยครับอย่างที่ผมพูดไปครับว่าบอสเหล็กนั้นมีกันทั้งหมด3ตัวและตอนนี้เราก็จะมาสู้กับบอสตัวที่2กันครับก่อนจะไปสู้กับบอสตัวที่2เราก็มาดูวิธีการคราฟของเรียกมันกันก่อนเลยดีกว่าครับใช้กระดูก30อันครับไอรอนบาร์ลีดบาร์5แท่งครับและใช้โซออฟไนท์และโซออฟไลท์อย่างละ3อันครับคราฟที่แอนวิลของแลนระดับ2ครับแค่นี้คุณก็จะได้ของเรียกบอสตัวที่2มาแล้วครับผมเอาเลยครับเมื่อเข้าใจทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็มาสู้กับมันกันเลยดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้นะครับก็คือร่างจำแรงของผู้พิทักษ์ทางเข้าแห่งดันเจียนจากกลสังหารสเกเลตรอนพรามนั่นเองครับสำหรับลำดับการต่อสู้กับบอสเลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องสู้เรียงตามผมก็ได้นะครับจะสู้ตัวไหนก่อนก็ได้ครับและสำหรับบอสตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นอกจากแขนที่น่ารำคาญของมันครับถ้าเป็นไปได้ก็พังแขนมาก่อนแล้วก็จะสู้ง่ายเลยครับผมและถ้าเกิดคุณคิดภาพไม่ออกก็ดูการต่อสู้ของพวกเราเป็นตัวอย่างก็ได้ครับไปดูกันเลยครับ
ประมาทไปหน่อยครับตอนสุดท้ายแต่โชคดีมากครับที่แฟนผมนั้นกอบกู้สถานการณ์เอาไว้ได้ครับในของดรอปที่สำคัญของบอสตัวนี้นะครับก็คือ Soul of Flight ครับหลักๆ Soul of Flight เนี่ยก็จะใช้คราฟของสายปืนครับพวกปืนไฟอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีความสำคัญอะไรต่อสายสมอนเลยครับโล่งั้นข้ามแล้วกันนะครับผมและสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีความเข้าใจในเกมนี้ในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับและผมจะบอกว่าภายในช่องนี้เนี่ยมีคลิปที่เป็นซีรีส์100วันสายอื่นๆที่ไม่ใช่สายสมอนและก็มีสายสมอนซีซั่นหนึ่งที่ผมนั้นเล่นจบไปแล้วครับอาจจะไม่ได้สอนเล่นแบบละเอียดมากนักแต่ว่าถ้าเกิดคุณติดตามซีรีส์นี้จนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะดูแล้วเข้าใจแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเกมนี้จากซีรีส์อื่นๆด้วยได้ไม่น้อยเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับถ้าเกิดคุณสนใจนะในเหตุการณ์ต่อมาครับวันนี้ก็เป็นวันที่ชิวๆครับว่าเราตัดสินใจกันว่าเรายังจะไม่จัดการกับบอสเหล็กตัวสุดท้ายกันครับแต่ในช่วงท้ายของตอนที่6นี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการแก้ไขการลุกลามของไบโอมปีศาจกันครับเมื่อเรานั้นได้จัดการกับบอสเหล็กไปแล้วอย่างน้อย1ตัวจะทำให้ NPC ตัวนี้เกิดมาครับสตีมพังเกอร์และน้องนะครับจะขายปืนที่มีชื่อว่าคลินเทอร์มิเนเตอร์ครับมันก็คือปืนเปลี่ยนไบโอมครับผมและในเมื่อมันคือปืนมันก็ต้องใช้กระสุนอยู่แล้วครับโดยกระสุนที่น้องจะขายนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่น้องอยู่แล้วก็อีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเกมที่แตกต่างกันออกไปครับและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะล้างไบโอมปีศาจเนี่ยให้เพื่อนๆซื้อกระสุนคลินโซลูชันครับมันจะเปลี่ยนไบโอมใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ไบโอมสีเขียวให้กลายเป็นไบโอมฟอเรสต์ครับหรือเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนไบโอมไหนเนี่ยก็ลองซื้อกระสุนสีอื่นไปลองฉีดดูครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นวิธีชั่วคราวครับที่จะใช้ยับยั้งการลุกลามของไบโอมปีศาจซึ่งถ้าอยากจะให้มันหายไปถาวรเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องไล่ฉีดมันจนหายไปจนหมดครับถ้ามันเหลือแม้แต่1บล็อกเนี่ยมันจะกลับมาลามอีกอะไรประมาณนี้ครับหรือเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีเอาบล็อกมากั้นหรือขุดเว้นระยะห่างเอาไว้ไม่ให้มันลามมาก็ได้ครับผมประมาณนี้ครับยินดีต้อนรับสู่สอนคุณเล่นใน100วันในตอนที่7ครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงชิวๆครับก่อนจะไปลุยกับบอสเหล็กตัวสุดท้ายพวกเราก็รู้สึกว่าอยากจะมีบ้านอีกสักหลังครับในช่วงนี้ผมก็จะไม่ได้ทำอะไรนอกจากทำบ้านเพิ่มนะครับและมันก็อาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เพราะงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่บ้านเสร็จเลยแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนครับก่อนจะไปถึงตอนบ้านเสร็จขอแวะตรงนี้นิดนึงครับคุณเคยประสบปัญหา NPC ไม่พอที่จะใช้ไพลอนหรือ NPC ตายแล้วใช้ไพลอนไม่ได้ใช่หรือไม่เราขอเสนอวิธีแก้ปัญหานี้ให้คุณครับ NPC Zoologist ครับ NPC ตัวนี้นะครับจะขายของเกี่ยวกับพวกสัตว์ครับใช่ครับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสมุนที่ทำให้เราไม่สามารถฆ่าสัตว์ไร้เดียงสาได้หรือแม้แต่ชุดคอสตูมที่เป็นหูสัตว์หรือหางสัตว์อะไรพวกนี้รวมถึงหมวกกระต่ายด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่จะมาแก้ปัญหา NPC ไม่พอให้คุณเนี่ยก็คือใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์ครับใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์นะครับเมื่อซื้อมากดใช้เนี่ยจะทำให้สัตว์ที่เราซื้อใบอนุญาตมาเกิดในสถานะ NPC ตัวนึงครับผมเราสามารถใช้น้องสัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนของ NPC ได้ครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับที่ผมซื้อมาก็เพราะว่าพวกน้องๆเนี่ยน่ารักดีครับและหลักๆก็จะมีทั้งหมด3ตัวครับก็จะมีแมวมีหมาแล้วก็กระต่ายครับเราสามารถลูบหัวน้องได้ด้วยนะผมชอบมากเลยครับอันนี้เล็กกลับมาที่บ้านครับและตอนนี้บ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นบ้านในภูเขาแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆบ้านหลังแรกของเราด้วยครับมันดูอบอุ่นดีครับแบบว่าเดินกลับไปกลับมาระหว่างบ้าน2หลังอะไรงี้แล้วก็มีตกแต่งทางเดินให้มีรั้วแล้วก็เป็นสีเขียวสักหน่อยเวลามาเดินเล่นเฉยๆแบบยังไม่อยากทำอะไรแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายดีครับเอาเลยครับหลังจากชิลมานานมากและตอนนี้ก็ถึงเวลาเลยครับที่เราจะเริ่มเดินเกมกันต่อครับ Mechanical Boss ตัวสุดท้ายครับและก่อนจะไปสู้กับมันครับเรามาดูสูตรคราฟของเรียกมันออกมากันก่อนดีกว่าครับก็ประมาณนี้ครับผมว่าผมคงไม่ต้องอธิบายเยอะถ้าคุณดูมาตั้งแต่ตอนที่1ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันหามาจากไหนอะนะครับในของสวมใส่ครับจากตอนที่แล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับผมเปลี่ยนจากสติงเกอร์เนกเกิลเป็น Power Glove ครับมันก็เป็นไอเทมที่อัปเกรดมาจากถุงมือเขียวเฟเลอร์คลอที่เราหามาตั้งแต่ต้นเกมนั่นแหละครับและเอามารวมกับไททันโกลฟที่ดรอปจากมิมิคธรรมดาที่เจอได้ทั่วไปครับง่ายมากความสามารถก็ทำให้เราตีไวขึ้น 12% และทำให้ขนาดของอาวุธมีลีเนี่ยใหญ่ขึ้นครับแต่สำหรับแซ่แล้วไม่มีประโยชน์ครับได้แค่ตีไวเฉยๆกากมากจริงใช้แค่ถุงมือเขียวแบบเดิมก็ได้ครับไม่ต้องอัปเกรดหรอกและเอาเลยครับหลังจากเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วผมว่าเรามาสู้กับบอสเหล็กตัวสุดท้ายกันดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้นะครับก็คือด่านตรงข้ามของผู้สรรสร้างบทขยี้ทุกสิ่งให้แหลกสลายพลังแห่งการสั่นสะเทือนนักทำลายล้างเดธโทรเยอร์นั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับมักจะถูกเรียกแทนชื่อของมันว่าหนอนเหล็กครับและบอสตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากลัวเท่าไหร่ครับสิ่งที่อันตรายจริงๆก็คือลูกน้องแล้วก็ส่วนหัวของมันครับวิธีสู้ง่ายๆก็คือโฟกัสเคลียร์ลูกน้องและอย่าโดนหัวมันพุ่งชนครับแค่นี้ก็สามารถชนะมันได้แบบง่ายๆแล้วครับThank you.
จะเห็นว่าง่ายมากเลยครับสำหรับบอสตัวนี้แค่ระวังหัวและจัดการลูกน้องมันก่อนและของดรอปที่สำคัญที่ดรอปจากบอสตัวนี้เลยนะครับก็คือโซออฟไมค์นั่นเองครับสำหรับโซออฟไมค์นะครับไม่มีความสำคัญกับสายซัมมอนเลยครับเพราะงั้นก็ข้ามเลยครับส่วนที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือหลังจากที่แมคานิคอลบอสทั้ง3ถูกจัดการลงแล้วเนี่ยมันก็ได้มีบางอย่างตื่นขึ้นมาในป่าของจังเกิลครับสิ่งนั้นนะครับมันก็คือบอสตัวต่อไปนั่นเองครับแต่เราจะยังไม่พูดถึงมันครับและนอกจากบอสตัวต่อไปที่ปลดล็อกมาให้เราสู้แล้วเนี่ยก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือที่ขุดใหม่นั่นเองครับเราสามารถเอาโซของบอสทั้ง3ตัวเนี่ยมาคราฟที่ขุดใหม่ได้ครับและมันก็มีความสำคัญมากๆแบบมากสุดๆเลยครับเพราะว่าเราสามารถเอามันไปขุดแร่ระดับต่อไปได้นั่นเองครับนั่นก็คือแร่คอโลไฟครับแร่คอโลไฟนะครับจะสามารถนำไปคราฟชุดกรอที่โหดสุดๆเพื่อที่จะเอาไว้ต่อกรกับบอสสุดท้ายของเกมได้ครับมันก็เลยสำคัญมากๆขาดไม่ได้เลยครับที่ขุดอันนี้และสำหรับสายซัมมอนครับไม่ต้องใช้แร่คอโลไฟครับเพราะว่าชุดกรอเนี่ยต้องไปหาจากที่อื่นเอาครับเป็นอะไรที่แปลกกว่าชาวบ้านจริงๆครับสายซัมมอนเนี่ยและถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันเอาไปทำอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถไปดูคลิป100วันสายอื่นๆที่ผมทำเอาไว้ภายในช่องได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับถ้าเกิดคุณสนใจนะและอีกอย่างที่ดูไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็คือการอัปเกรดรถรางครับบอสเหล็กแต่ละตัวครับเมื่อมันตายมันจะดรอปชิ้นส่วนรถรางมาให้เราครับถ้าหากเราเอาชิ้นส่วนทั้ง3ชิ้นมารวมกันเนี่ยเราก็จะได้รถรางที่เร็วขึ้นมากครับซึ่งสมัยนี้เขาใช้ไพลอนในการเดินทางกันหมดแล้วครับเขาไม่ใช้รถรางกันแล้วเพราะงั้นทั้งซีรีส์นี้เนี่ยผมก็เลยไม่ได้พูดถึงระบบรถรางเลยนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะรู้เนี่ยผมสามารถทำคลิปแยกออกมาได้นะครับถ้าเกิดคุณสนใจนะและยินดีต้อนรับสู่อันเดอร์กราวด์จังเกิลครับและตอนนี้ผมก็จะพาคุณไปเพิ่ม Max HP ไปอีกขั้นครับผมหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยผมพูดว่าไลท์คริสตัลเนี่ยมันสามารถใช้เพิ่มเลือดได้สูงสุดถึง400หน่วยครับแต่ตอนนี้หลังจากเข้าฮาร์ดโหมดมาแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มเลือดได้สูงสุดถึง500หน่วยเลยครับและที่เราต้องเดินทางมายังถ้ำของป่าจังเกิลเนี่ยนั่นก็เพราะว่าไอ้ของเพิ่มเลือดนั้นมันอยู่ที่ป่าของจังเกิลครับไลท์ฟรุตผลไม้แห่งชีวิตครับจะสุ่มเกิดขึ้นมาในป่าของจังเกิลหลังจากที่เราเข้าฮาร์ดโหมดมาแล้วครับแต่ผมแนะนำว่าช่วงแรกๆอย่าเพิ่งไปหามันครับมันเกิดน้อยมากไปทำอย่างอื่นก่อนไม่งั้นคุณจะเสียเวลาไปเยอะมากแน่ๆครับและเดี๋ยวผมเนี่ยขอเวลาไปตามหามันก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่ผมได้ครบเลยแล้วกันนะครับและกลับมาที่บ้านครับและตอนนี้ผมก็ได้ของที่ต้องการมาครบแล้วครับผมไม่ได้กดใช้มันเลยเพื่อที่จะถ่ายฉากกดใช้ผลไม้ล้วนๆเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากกดใช้นะครับเลือดของเราจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีทองครับโดยผลไม้1ผลจะให้ Max HP 5หน่วยครับและใช้ได้สูงสุดถึง20ผลและตอนนี้เลือดของเราก็เต็ม500หน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะตายยากขึ้นมาอีกหน่อยถ้าใครอยากจะเล่นง่ายๆเนี่ยก็อย่าลืมไปหามานะครับแต่อันที่จริงอันนี้เราไม่ต้องหาก็สามารถจบเกมได้ครับมันแค่ทำให้เราเลือดเยอะขึ้นเฉยๆครับและต่อมาครับในระหว่างที่ผมนั้นกำลังจัดของอยู่คุณแฟนก็ได้โยนบางอย่างมาให้ผมครับสิ่งนั้นก็คือ Butterfly Dart ครับมันก็คือไอเทมที่ใช้ในการทำปีกใหม่นั่นเองครับ Butterfly Wings เป็นปีกที่ดีกว่าเดิมนิดหน่อยและปีกมันก็สวยมากด้วยครับคือคุณแฟนผมเนี่ยไปดรอปมาได้จากตัว Moss Monster Rare ที่เกิดในเขตของจังเกิลครับคือโชคดีมากเลยที่ไปเจอมันตอนนี้ได้ปีกใหม่ก่อนจะไปสู้กับบอสพอดีเลยครับเจ๋งมากๆและอีกแล้วครับบอกจะไปสู้กับบอสแต่ผมก็แวะมาสร้างอะไรเพิ่มอีกแล้วครับครั้งนี้นะครับผมสร้างมันเป็นเหมือนบ่อน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาครับเพื่อที่จะทำให้แถวบ้านของผมเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับจะเห็นว่าซีรีส์นี้เนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับสิ่งก่อสร้างมากเลยครับส่วนเหตุผลก็ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆผมก็กำลังสร้างบ่อน้ำแล้วเนี่ยผมว่าเรามาพูดถึงการตกปลากันดีกว่าครับการตกปลานะครับในเกมนี้ถ้าคุณอยากจะเริ่มทำแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะมีเลยก็คือเบ็ดตกปลาแล้วก็เหยื่อตกปลาครับและเบ็ดตกปลาที่หาง่ายที่สุดในเกมก็คือเบ็ดไม้ครับใช้ไม้8ชิ้นครับกับเฟิร์กเบนครับง่ายมากส่วนเหยื่อตกปลาที่หาง่ายที่สุดก็คือเหยื่อที่เราเปิดได้จากถังเหยื่อตกปลาครับเราจะสามารถหาพบมาได้จากกล่องไม้ทั่วไปเลยครับคุณอาจจะเคยทิ้งมันไปแล้วก็ได้แต่ถึงผมจะบอกว่ามันหาง่ายที่สุดแต่คุณภาพของมันก็ไม่ได้แย่ที่สุดครับถือว่าดีมากๆเลยและคุณอาจจะเปิดเจอเหยื่อหายากจากถังเหยื่อนั้นด้วยก็ได้นะซึ่งดีมากๆขายได้แพงมากนะครับถ้าคุณเปิดเจอนะและวิธีการหาเหยื่ออีกวิธีก็คือการจับเองครับซึ่งการที่เราจะสามารถจับเหยื่อได้นั้นเราก็มีความจำเป็นจะต้องมีที่จับเหยื่อก่อนซึ่งเราก็สามารถหาซื้อได้จาก NPC พ่อค้าได้เลยครับมันก็คือบัคเน็ตใช้จับเหยื่อตกปลาหรือสัตว์ต่างๆที่ไม่ใช่ศัตรูของเราใช้จับได้หมดเลยครับและมันก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยแร่เฮลสโตนได้ด้วยครับจะทำให้เราสามารถจับเหยื่อตกปลาที่เกิดในนรกได้ครับเหยื่อพวกนี้นะครับจะทำให้เราสามารถตกปลาในลาวาได้ครับผมและในเมื่อเรามีเหยื่อแล้วก็เบ็ดตกปลาแล้วสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือสถานที่ตกปลาครับในเกมนี้นะครับคุณสามารถไปตกปลาที่ไหนก็ได้และมันจะให้ของที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ด้วยครับและก่อนเข้าฮาร์ดโหมดและหลังเข้าฮาร์ดโหมดก็จะตกปลาได้ของที่แตกต่างกันด้วยนะก็คือหลังจากเข้าฮาร์ดโหมดเนี่ยเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับและสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเลยก็คือการตกปลามาทำยาครับอย่างเช่นตกปลาในถ้ำจะได้ปลามาทำเอดูเลนโพชั่นตกปลาในจังเกิลจะได้ปลามาทำซัมมอนเนอร์โพชั่นตกปลาในลาวาจะได้ปลามา
าทำ Inferno Potion อะไรประมาณนี้ครับและการตกปลาในที่ต่างๆนะครับมันก็จะให้ของดีๆมากมายและแต่ว่าเราจะไปตกที่ไหนครับซึ่งผมพูดไม่หมดนะครับบางทีคุณอาจจะได้กล่องสมบัติต่างๆเปิดได้ของมีค่ามาขายหรือเอามาใช้งานก็ได้ครับในเกมนี้ครับมันก็มีเควสตกปลาด้วยนะซึ่งการที่จะสามารถทำเควสตกปลาได้นั้นเรามีความจำเป็นจะต้องหา NPC ตัวนี้ให้เจอซะก่อนครับ NPC Angler NPC ตัวนี้นะครับเราจะสามารถพบเขาได้ที่ทะเลครับเขาจะนอนลอยคออยู่อาจจะอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านขวาของแผนที่ก็ได้ครับเพียงแค่เราไปกดคุยกับเขาเขาก็จะให้เควสตกปลาเรามาแล้วครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องไปตกที่ไหนและตกปลาอะไรเราก็ไปตามที่เขาบอกครับซึ่งปลาเควสเนี่ยจะตกได้ไม่ยากครับแป๊บเดียวก็ตกได้แล้วเมื่อเราตกได้ปลาเควสแล้วเนี่ยเราก็กลับมาคุยกับเขาอีกครั้งครับแล้วเขาก็จะให้ของรางวัลกับเรามาซึ่งช่วงแรกๆอาจจะให้ของไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ทำไปเรื่อยๆเราก็จะได้ของเทพๆอย่างแน่นอนครับอย่างเป็นตกปลาทองเซตนักตกปลาหรือแม้แต่ของสวมใส่ต่างๆครับซึ่งของดีๆเยอะมากและถ้าเราจะทำเควสตกปลาอีกให้เรารอวันถัดไปหรือจะนอนเล่งเวลาก็ไม่มีปัญหาครับทำได้หมดเลยและนี่นะครับก็คือพื้นฐานการตกปลาที่เราควรจะรู้เอาไว้ครับจริงๆผมควรจะบอกตั้งแต่ต้นเกมแล้วแหละแต่ซีรีส์นี้เนี่ยผมไม่ได้ตกปลาเลยครับคุณแฟนเนี่ยจะมีหน้าที่หาปลามาทำยาให้ซะส่วนใหญ่ผมก็เลยไม่ได้พูดถึงสักทีครับและคราวนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาสร้างบ่อน้ำพอดีมันเหมาะเจาะดีก็เลยพูดเรื่องตกปลาซะเลยครับอ้อเกือบลืมไปอีกเรื่องครับและถ้าเกิดเราไม่มีสถานที่ตกปลาหรือที่ NPC ให้เควสเรามาเราจะทำยังไงนั่นก็ง่ายมากเลยครับเพียงแค่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเองครับซึ่งการที่จะทำบ่อตกปลาได้นั้นนอกจากการขุดแล้วเนี่ยทักษะที่เราจะต้องมีเลยก็คือการสร้างน้ำอินฟินิตี้ครับแบบที่ผมกำลังทำอยู่เลยครับแค่วางบล็อกเดียวแล้วกดวางน้ำบนบล็อกแบบกดเมาส์ค้างเอาไว้แค่นี้ก็สามารถวางน้ำได้แบบไม่จำกัดนะครับแต่ว่าล่าสุดครับผมได้ไปลองทำมาอีกรอบนึงปรากฏว่ามันทำไม่ได้เฉยเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงอยู่ดีๆทำไม่ได้นะผมก็เลยเปลี่ยนวิธีวางบล็อกให้เป็นแบบนี้ครับปรากฏว่าก็ทำได้ครับอาจจะวางช้ากว่าเดิมหน่อยแต่มันก็สามารถทำได้ครับไม่ได้ช้าอะไรมากมายสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างบ่อน้ำหรือบ่อตกปลาก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับผมและเหตุการณ์สำคัญต่อมานอกจากตอนที่บ่อน้ำของเรานั้นเสร็จแล้วก็คือคุณแฟนนั้นได้โยนอะไรบางอย่างมาให้ผมอีกแล้วครับมันก็คือของโคตรแหลนล็อตออฟดิสคอร์ดนั่นเองครับคาถาวาร์ปสุดเทพมีความสามารถในการวาร์ปไปตรงไหนก็ได้ของขอบเขียนหน้าจอของเราครับเมื่อกดใช้นะครับเราจะติดดีบัฟเคออสแตท6วินาทีครับถึงบัฟนี้นะครับจะทำให้เมื่อเรากดวาร์ปอีกครั้งเราจะเสียเลือด1ใน7ส่วนของเลือดสูงสุดที่เรามีอยู่ครับก็คือถ้าเลือดเราเต็มเนี่ยเราจะวาร์ปได้7ครั้งติดต่อกันครับซึ่งดีมากๆใช้หลบการโจมตีของบอสหรือใช้ในการสำรวจก็เยี่ยมเช่นกันครับผมแนะนำว่าให้คุณลองไปหาดูครับและวิธีการที่จะได้มันมาก็คือมันจะดรอปจาก Chaos Elemental โดยมีโอกาสดรอป1ใน500ครับและ Chaos Elemental นะครับก็จะสามารถหาพบได้ทั่วไปในใต้ดินของไบโอมฮอลโลนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนดวงดีเนี่ยก็ไปฟาร์มหามาใช้ได้นะครับอันนี้ของดีจริงในเหตุการณ์ต่อมาครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของบอสตัวต่อไปแล้วครับผมที่ปากของจังเกิลและคุณอาจจะสงสัยว่าผมทำอะไรอยู่ก็คือผมกำลังถางป่าจังเกิลเพื่อทำอารีนาอยู่ครับอย่างที่เราเห็นกันครับว่าป่าของจังเกิลนั้นมันแคบมากๆเลยและบอสตัวต่อไปที่เรากำลังจะมาสู้เนี่ยมาใช้พื้นที่ในการสู้เยอะมากครับต้องกว้างในระดับนึงเลยครับและสำหรับอารีนาของบอสตัวนี้ครับก็เหมือนกับอารีนาของบอสตัวอื่นๆเลยมีแพลตฟอร์มมีของบัฟอะไรงี้และคำถามก็คืออ้าวแล้วเราลากมันไปสู้ข้างบนไม่ได้เหรอและคำตอบก็คือได้ครับแต่อย่าหาทำดีกว่าศพคุณไม่สวยแน่ๆครับเอาละครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่อารีนาและอะไรหลายๆอย่างพร้อมเลยแล้วกันนะครับเอาละครับและตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมไปที่เรียบร้อยนะครับและนี่นะครับดอกไม้สีชมพูตรงนี้ก็คือของเรียกบอสตัวต่อไปนั่นเองครับหลายคนนะครับอาจจะประสบปัญหาหาของเรียกบอสไม่เจออะไรงี้ซึ่งหลายคนในช่องเนี่ยมักจะมาถามผมเรื่องนี้เยอะมากในไลฟ์สตรีมนะผมอยากจะให้ลองหาดีๆครับมันอาจจะหลบอยู่สักที่นี่แหละแต่ตอนนี้เรามาสู้กับมันกันเลยดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้นะครับก็คือกาเดียนผู้ปกปักรักษาพื้นป่าแห่งนี้เกสรพิฆาตผมเคี้ยวเองพื้นป่าแพนเทล่านั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับหลายคนมักจะเรียกแทนชื่อมันว่าบอสดอกไม้ครับนั่นก็เพราะว่าบอสตัวนี้มันคือดอกไม้ครับและผมจะบอกว่าบอสตัวนี้เนี่ยเก่งมากเลยครับแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยบอสตัวนี้ก็เป็นบอสที่ไม่ได้สู้ยากอะไรเท่าไหร่ครับผม
ที่ว่าลำบากอยู่นิดหน่อยครับจะเห็นว่าผมมีการใช้ล็อตออฟดิสคอร์ดเพื่อหลบออกมาจากระยะการโจมตีของบอสด้วยครับและบอสตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบอสที่มีความสำคัญกับสายซัมมอนมากๆส่วนหนึ่งเลยครับนั่นก็เพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันดรอปอาวุธซัมมอนอันใหม่นั่นเองครับพิกมี่สตาร์จะสามารถเรียกซัมมอนคนป่าออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ครับซึ่งอันนี้เดเมจแรงมากๆครับแล้วน้องๆคนป่าเนี่ยก็ยังน่ารักอีกด้วยนะและเท่านั้นยังไม่พอครับหลังจากที่เราจัดการกับแรนเทล่าไปแล้วและมีพิกมี่สตาร์อยู่ในช่องเก็บของ NPC Witch Doctor เนี่ยจะขายชุดซัมมอนขั้นต่อไปให้เรานั่นเองครับซึ่งนั่นก็คือชุดทิกกี้ครับและอีกอย่างที่มาขายเพิ่มก็คือเฮอร์คิวลิสบีเชลครับของสวมใส่ของสายซัมมอนอันนี้ของดีมากครับจะเพิ่มเดเมจของสายซัมมอนอีก 15% ครับและมันสามารถนำไปคราฟต่อได้อีกด้วยนะซึ่งอันนี้สำคัญมากๆครับสำหรับสายซัมมอนและเฮอร์คิวลิสบีเชลเนี่ยสามารถนำไปคราฟรวมกับในโครมาติกสโกลได้ครับโดยความสามารถของในโครมาติกสโกลนะครับก็คือจะเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอนอีก1ตัวครับและเมื่อคราฟรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นพาเพลัสแกร็บได้ครับโดยความสามารถของมันก็คือเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอน1ตัวและเพิ่มเดเมจซัมมอนอีก 15% ครับและสูตรก็คือเราจะใส่พาเพลัสแกร็บ1ชิ้นแล้วก็ในโครมาติกสโกลอีก1ชิ้นครับมันจะทำให้เรามีของเรียกซัมมอนเพิ่มอย่างละตัวอีก2ชิ้นเลยครับและรวมกับของเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเดือดมากครับผมเราจะเรียกซัมมอนได้เยอะมากส่วนในโครมาติกสโกลนั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ไปหาครับและเดี๋ยวมันจะได้มายังไงนั้นก็รอติดตามเลยครับส่วนความสามารถของชุดที่กี่ครับขาดไม่ได้เลยครับอันนี้มีค่ากรอบพื้นฐานอยู่ที่35หน่วยเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอน4ตัวและเพิ่มเดเมจซัมมอนอีก 30% ครับเรียกได้ว่าเดือดมากเลยครับจริงๆเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับระหว่างชุดฮอลโลกับชุดที่กี่เนี่ยถ้าใครเน้นรอดก็ใส่ชุดฮอลโลครับถ้าใครเน้นแรงก็ใส่ชุดที่กี่อะไรงี้แล้วแต่เราเลยครับและก่อนจะจบตอนที่7ครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาพูดถึงกล่องไบโอมต่างๆที่มันถูกล็อกอยู่ในดันเจียนครับหลังจากที่เราได้จัดการกับบอสแพรนเทล่าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหากุญแจไบโอมไปเปิดกล่องต่างๆในดันเจียนนะครับจริงๆเราสามารถหาได้ตั้งแต่เข้าฮาร์ดโหมดมาแล้วแหละแต่ว่าเราจะยังเปิดไม่ได้จนกว่าจะฆ่าแพรนเทล่านะครับและกุญแจแต่ละไบโอมนั้นก็สามารถหาได้จากไบโอมนั้นๆเลยครับดรอปจากมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในเขตของไบโอมนั้นๆครับโดยมีโอกาสดรอปอยู่ที่1ใน 2,500 ครับจริงๆตีไปมันก็ดรอปมาให้แล้วครับไม่ได้หายากอะไรแต่ของในกล่องนั้นผมจะบอกว่าคุ้มมากเลยครับมีแต่ของโกงๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆก็สามารถไปลองหาเปิดได้นะครับแต่ในซีรีส์นี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาเปิดให้ดูนะแล้วมันก็ยังมีของซัมมอนด้วยนะซึ่งก็น่าสนใจมากๆยินดีต้อนรับสู่สอนคุณเล่นใน100วันในตอนที่8ครับย้อนกลับมาตอนเหตุการณ์ก่อนจะซื้อชุดที่กี่ครับมันมี NPC อย่างชาวริกเมอร์แชนมาขายของและสิ่งสำคัญที่มันขายก็คือบลิกเลเยอร์ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับความสามารถของมันก็คือจะทำให้เราวางบล็อกได้เร็วขึ้นถึง 50% เลยครับสำหรับสายสร้างแล้วเนี่ยมันดีมากๆคุณควรจะหาซื้อเอาไว้ซึ่ง NPC ตัวนี้จะมีโอกาสสุ่มเกิดมาทุกเช้าของทุกๆวันเลยครับแต่เรื่องที่ผมอยากจะพูดนั้นมันไม่ได้มีแค่นี้ครับก็คือของที่ช่วยสำหรับการสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวครับมันมีชิ้นอื่นอีกที่ NPC ตัวนี้เอามาสุ่มขายด้วยซึ่งก็มีหลายชิ้นด้วยกันครับ1 Extendo Grip ความสามารถก็คือทำให้เราวางบล็อกได้ไกลขึ้น3บล็อกในแนวนอนและ2บล็อกในแนวตั้งครับ2 Portable Cement Mixer ความสามารถก็คือทำให้เราวางบล็อกกำแพงหรือผนังได้ไวขึ้นครับ3 Paint Sprayer ความสามารถก็คือเมื่อเรามีถังสีอยู่ในตัวและระวังบล็อกอะไรก็ได้บล็อกนั้นจะถูกทาสีโดยอัตโนมัติครับสำหรับสายสร้างบ้านแล้วเนี่ยไอเทมเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่ามากเลยครับในเรื่องที่ผมอยากจะพูดจริงๆนั้นมันก็ไม่ได้มีแค่นี้อีกนั่นแหละครับก็คือไอเทมสำหรับสายสร้างเหล่านี้เนี่ยมันสามารถนำมาคราฟรวมกันได้ครับเมื่อเราเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นสิ่งนี้ครับ Architect Gizmo Pack ครับก็คือมันจะรวมความสามารถของไอเทมทั้งหมดเข้าด้วยกันคือดีมากๆประหยัดช่องสุดๆและข่าวดีอีกอย่างก็คือมันสามารถเอามาคราฟต่อได้อีกครับซึ่งของที่สำคัญในการอัปเกรดเจ้าสีดีนั้นก็ไม่ใช่อะไรที่อยู่ที่ไหนไกลเลยครับมันก็คือ Ancient Chisel ที่มีความสามารถในการขุดไวขึ้นอีก 25% ของเราได้เองครับที่เราไปหาจากกล่องเทเลซายตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละและของอีก2ชิ้นที่เราจะต้องใช้ก็หาง่ายมากๆเลยครับ1 Step สตูสามารถหาพบได้ตามกล่องไม้ทั่วไปเลยครับความสามารถก็คือเมื่อเรากดปุ่ม W เราจะสามารถเรียกเก้าอี้มาต่อตัวให้เราสูงขึ้นได้อีก4บล็อกครับ2 Pressure Magnet คุณสามารถหาได้จากการเปิดกล่อง Shadow Chest ที่ The Underworld ครับความสามารถของมันก็คือจะทำให้เราเก็บของได้ไกลขึ้นครับและเมื่อเราเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นสิ่งนี้ครับ Hand of Creation หัตถ์เทพของผู้สรรสร้างไม่มีสิ่งใดที่ข้าสร้างไม่ได้ของสวมใส่สำหรับนักสร้างนักฟาร์มและนักสำรวจครับถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ให้สุดจริงๆไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่ห้ามข้ามเด็ดขาดเลยครับผมก็ได้ทำการคราฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันรวมความสามารถของไอเทมทั้งหมดที่ผมนั้นกล่าวมาข้างต้นไว้ในของสวมใส่ชิ้นเดียวครับโคตรเจ๋งเลยครับอันนี้ผมแนะนำสุดๆให้คุณลองหามาใช้ดูสักครั้งหนึ่งในการเล่นเกมเทเลเรียครับแล้วคุณจะชอบไอเทมชิ้นนี้อย่างแน่นอนครับและหลังจากที่เราจัดการกับบอสอย่างแพรนเทล่าไปแล้วเนี่ยก็มีหลายสิ่ง
งหลายอย่างสำคัญสำคัญเกิดขึ้นมาครับหนึ่งในนั้นก็คือการอัปเกรดดันเจียนครับก็คือจะมีมอนสเตอร์ใหม่ๆถูกเพิ่มเข้ามารวมถึงของดรอปดีๆและเจ๋งๆจากมอนสเตอร์เหล่านั้นด้วยครับและมันก็อันตรายขึ้นมากจากตอนที่เรามาสำรวจครั้งก่อนครับและการมาที่นี่ของเรานั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าเรามีเป้าหมายและของที่ต้องการครับและนี่นะครับก็คือลิสต์ของที่พวกเราต้องการจากที่นี่ครับหนึ่งเอ็กโทแพสซึมไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นคราฟติ้งแมททีเรียลครับใช้คราฟของเยอะมากทั้งชุดกรองสายเวทของเรียกอีเวนต์ปีกใหม่อุปกรณ์ใหม่อะไรพวกนี้ครับแต่เราเนี่ยจะเอาไปทำของเรียกอีเวนต์ครับและไอเทมชิ้นนี้นะครับจะดรอปจากดันเจียนสปิริตดันเจียนสปิริตนะครับจะสุ่มเกิดขึ้นมาหลังจากที่มีมอนสเตอร์มาตายในเขตของดันเจียนครับโดยมีโอกาสเกิดอยู่ที่ 11% หรือ1ใน9นั่นเองครับและชิ้นที่2ครับ Morning Star แซ่ใหม่นั่นเองครับแต่อันนี้นะครับมีเดเมจต้นสูงถึง165เดเมจเลยครับคือแรงมากๆแต่ก็แรงมาด้วยที่มันตีช้ากว่าแซ่อื่นอยู่นิดหน่อยครับและความสามารถอันอื่นก็จะทำให้ซัมมอนตีแรงขึ้นอีก5หน่วยแล้วก็ทำให้ซัมมอนมีโอกาสตีติดคริติคอล 5% ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยซัมมอนจะไม่สามารถตีติดคริติคอลได้ครับการเพิ่มโอกาสคริติคอลให้ซัมมอนของเราเนี่ยจะทำให้ซัมมอนของเรานั้นเก่งขึ้นมากเลยครับและ Morning Star ก็จะมีโอกาสดรอปจากไอ้เจ้าพวกสเกเลตันหุ้มเกราะทุกตัวเลยครับคุณไม่ต้องห่วงว่าจะหามันไม่เจอครับเพราะว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันเกิดเยอะสุดๆเลยครับและชิ้นที่3กับชิ้นที่4ผมขอรวมทั้ง2อย่างนี้เข้าด้วยกันเลยนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเราก็ต้องเอามาคราฟรวมกันอยู่ดีชิ้นที่3 ทาบิมีความสามารถในการแดชครับทำได้เหมือนกับชิลด์ออฟคาตูลูเลยเพียงแต่ว่ามันไกลกว่าและไม่มีความสามารถอื่นแฝงครับชิ้นที่4 Black Belt มีโอกาส 10% ที่จะหลบความเสียหายต่างๆที่ทำกับตัวเราได้ครับเหมือนกับ Brain of Confusion เลยครับและไอเทม2ชิ้นนี้ระหว่าง Black Belt กับ Brain of Confusion ก็ใส่ด้วยกันได้ด้วยนะแบบหลบเดเมจยับๆเลยครับและไอเทมทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยทาบิกับ Black Belt ก็ดรอปจากโบลีทั้งคู่เลยครับไอเจ้าตัวนี้มันเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆและเกิดยากนิดหน่อยเพราะงั้นอาจจะต้องใช้เวลาหามันนิดนึงนะครับและไอเทม2ชิ้นนี้เราก็จะเอามารวมกับ Climbing Core และ Shoe Spike ที่เราเปิดกล่องเจอตั้งแต่วันแรกๆนู่นเลยครับและเมื่อคราฟรวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น Master Ninja Gear ครับมันจะรวมความสามารถของไอเทมทั้งหมดเข้าด้วยกันครับเจ๋งมากๆใช้แทน Shield of Cthulhu ได้เลยครับและชิ้นที่5 Paladin Shield ครับเหมือนเลือดเพื่อนของเราต่ำกว่า 25% เพื่อนของเราจะรับความเสียหายเบาลง 25% ครับและอีกความสามารถก็คือมันกันกระเด็นจากการถูกโจมตีได้ครับก็คือผมกับคุณแฟนเนี่ยจะหามาใส่คนละอันกันครับจะทำให้เมื่อเลือดคนใดคนนึงต่ำกว่า 25% จะถึกขึ้นอะไรครับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะสามารถหาดรอปได้จาก Paladin ครับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับระวังเอาไว้ให้ดีมันคือมินิบอสครับมันถึกและโจมตีแรงมากๆและโล่ Paladin ครับมันก็ยังสามารถคราฟต่อได้อีกนะโดยเราสามารถเอาไปรวมกับ Frozen Turtle Shield ได้ครับซึ่งความสามารถของกระดองเต่าน้ำแข็งเนี่ยจะทำให้เรารับความเสียหายเบาลง 25% เมื่อเลือดเราต่ำกว่า 50% ครับและเมื่อเราเอาทั้ง2อย่างนี้มารวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น Frozen Shield ครับซึ่งเอาความสามารถของทั้ง2อย่างมารวมกันครับถ้าเลือดเราต่ำกว่า 50% เราจะอึดขึ้นอีก 25% และถ้าเลือดเพื่อนเราน้อยกว่า 25% ก็จะอึดเพิ่มอีก 25% เป็น 50% เลยครับแต่อันนี้ต้องเล่นกับเพื่อนเท่านั้นนะครับถึงจะได้ความสามารถทั้ง2อย่างแบบนี้และกระดองเต่าน้ำแข็งก็จะสามารถหาได้จากเต่าน้ำแข็งเลยครับมันจะเกิดในถ้ำลึกๆของเขตน้ำแข็งหลังจากเข้าฮาร์ดโหมดเลยครับสามารถไปล่าได้ตั้งแต่ต้นฮาร์ดโหมดเลยและนี่นะครับก็เป็นไอเทมที่เราต้องการจากดันเจียนทั้งหมดเลยครับและเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่พวกเราได้ของที่ต้องการจนครบเลยแล้วกันนะครับและยินดีต้อนรับสู่เขตน้ำแข็งครับไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมว่าเรามาตามหาอะไรกันครับกระดองเต่าน้ำแข็งครับจริงๆผมตามหามาสักพักแล้วแหละครับแต่มันไม่ยอมดรอปมาให้แต่สิ่งที่ผมต้องพาคุณมาดูฉากนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วครับใ
นั่นแหละครับเราฟาร์มเป็นชั่วโมงมันไม่ยอมดรอปมาให้คุณแฟนผมเนี่ยมันเดินเล่นขำๆได้มา2อันครับถามจริงคุณจะโชคดีไปไหนครับเนี่ยและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะกราบสิ่งนี้ออกมาเล่นครับมันก็คือพัมกินมูนเมเดเลียนครับมันก็คือไอเทมใช้เรียกอีเวนต์พัมกินมูนนั่นเองครับลักษณะของอีเวนต์นี้นะครับเมื่อเรียกออกมาแล้วเนี่ยจะมีกองทัพมอนสเตอร์และบอสออกมาบุกโจมตีเราตั้งแต่ตอนที่เราเรียกอีเวนต์ยันเช้าเลยครับและอีเวนต์แบบนี้นะครับมันก็จะมาเป็นเวฟครับจะให้เราสะสมคะแนนจากการสังหารมอนสเตอร์และเมื่อคะแนนถึงจุดหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเวฟให้เราไปเรื่อยๆครับจากเวฟที่1จนถึงเวฟที่15ยิ่งเวฟสูงก็จะยิ่งมีมอนสเตอร์และบอสออกมามากขึ้นครับและแน่นอนครับพวกเราก็ต้องการของจากอีเวนต์นี้ด้วยครับและต้องการเยอะมากเลยแหละเพราะว่ามันมีของซัมมอนอยู่เพียบเลยครับและช่วงนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นช่วงฟาร์มหนักมากๆก็จะมีอีเวนต์อีกสัก 2-3 อีเวนต์เลยแหละที่เราจะมาเล่นกันในช่วงนี้ครับและของชิ้นแรกที่เราต้องการจากอีเวนต์นี้เลยก็คือ Necromantic Scroll ครับเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอนอีก1ตัวส่วนรายละเอียดสำคัญเนี่ยผมพูดไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับชิ้นนี้เนี่ยสำคัญมากๆถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็อย่าลืมนะครับไม่ควรพลาดเลยและไอเทมชิ้นนี้นะครับจะดรอปจาก Morning Wood ครับเป็น1ในบอสของอีเวนต์นี้ด้วยนะและชิ้นที่2 Dark Harvest แซ่หมายนั่นเองครับแซ่อันนี้นะครับเทพมากเหมาะกับการใช้ฟาร์มสุดๆเลยครับเมื่อเราฟาดมอนสเตอร์ด้วยแซ่อันนี้นะครับและซัมมอนของเราไปตีมอนสเตอร์ตัวนั้นซ้ำจะทำให้เกิดความเสียหายส่งต่อไปโดนตัวอื่นที่ถูกฟาดไปด้วยครับเหมาะกับการโจมตีมอนสเตอร์หมู่สุดๆไปเลยครับโคตรเจ๋งเลยครับอันนี้และไอเทมชิ้นนี้นะครับก็ดรอปจากพัมคิงครับเป็น1ในบอสของอีเวนต์นี้เช่นกันครับและชิ้นที่3 Spooky Wood ดรอปจาก Morning Wood เช่นกันครับมันคือไม้ปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าเราสามารถนำมันมาคราฟเป็นชุดเกราะได้ครับและมันก็คือชุดเกราะของสายซัมมอนคุณอาจจะเห็นว่าชุดที่กี่เนี่ยมันแรงมากๆอยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่คุณหารู้ไม่ว่าชุดสปุกกี้เนี่ยแรงกว่าอีกครับเพียงแต่ว่าเราจะตัวบางกว่าชุดที่กี่อยู่นิดหน่อยแต่ก็แรกมาด้วยพลังโจมตีที่สุดจะโหดเลยเนี่ยผมมองว่าคุ้มครับและเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเล่นอีเวนต์นี้ของพวกเรากันสักหน่อยแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับบอกได้เลยว่าเล่นทั้งคืนครับก็ไม่ดรอปของที่ต้องการมันเลยสักอย่างแต่อย่างน้อยครับมันก็ดรอปปีกอันใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาครับ Spooky Wingsถือว่าใช้ได้เลยครับและหลังจากนี้เนี่ยพวกเราก็จะฟาร์มมันยับๆเลยครับและสำหรับช่วงฟาร์มเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันนานมากๆโดยรวมแล้วบรรยากาศอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นแบบที่เห็นไปก่อนหน้านี้เลยครับถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในย้อนหลังไลฟ์สตรีมได้นะครับและยินดีต้อนรับสู่ Underground Jungle ครับและที่อยู่ด้านขวาของผมเนี่ยก็คือ Jungle Temple ครับแต่ก่อนจะไปอธิบายอะไรครับสถานที่แห่งนี้ครับการที่เราจะสามารถเข้าไปได้นั้นเรามีความจำเป็นจะต้องจัดการกับบอสอย่างแพนเทล่าก่อนครับและบอสก็จะดรอปกุญแจมาให้เราแต่ถ้าเกิดคุณมีLord of Discordฆ่าเพนเทล่าไปแล้วคุณก็สามารถวาร์ปเข้ามาแบบเท่ๆเหมือนผมก็ได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาประตูครับและจังเกิลเทมเพิลนะครับมันก็คือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ครับที่จะสุ่มเจเนเรตมาอย่างใต้ดินของบิโอมจังเกิลตั้งแต่สร้างโลกมาครับและที่นี่นะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของบอสตัวต่อไปที่เราจะมาสู้ด้วยแต่ว่าในตอนนี้นั้นเราจะยังไม่สู้กับมันครับสิ่งที่เราต้องการมีเพียงของที่อยู่ในกล่องของที่นี่ซึ่งก็คือโซล่าแท็บเล็ตแฟร์เมนต์และโซล่าแท็บเล็ตครับโซล่าแท็บเล็ตแฟร์เมนต์นะครับก็จะเอามาคราฟรวมกันเป็นโซล่าแท็บเล็ตเฉยๆสู้ครับว่าเราจะกลับขึ้นไปฟาร์มอีเวนต์ต่อก็อีเวนต์พัมกินหมูนั่นแหละครับยังไม่ได้ของสักชิ้นเลยThank you.
และกลับขึ้นมาข้างบนครับระหว่างดูพวกเราฟาร์มพัมกินมูนผมก็จะพูดถึงโซล่าแท็บเล็ตคร่าวๆด้วยกันครับโซล่าแท็บเล็ตนะครับเป็นไอเทมที่ใช้สำหรับการเลี้ยงอีเวนต์โซล่าอีคลิปออกมาครับโซล่าอีคลิปหรือสุริยุปราคานะครับมีโอกาสเกิดได้เองตามธรรมชาติหลังจากที่เราจัดการกับบอสเหล็กไปแล้วอย่างน้อย1ตัวครับอีเวนต์นี้นะครับก็จะเหมือนกับบลัดมูนเลยครับก็คืออยู่ทั้งวันครับพอถึงเวลากลางคืนอีเวนต์ก็จะจบอะไรงี้ต่างกันแค่กลางวันกับกลางคืนแค่นี้เองครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยอีเวนต์นี้ได้เกิดขึ้นมาในโลกของเราเลยครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรจากมันในตอนนั้นหลังจากที่เราจัดการบอสเหล็กไปอีเวนต์มันก็จะมีโอกาสเกิดก็จริงแต่ว่ามันก็แค่อีเวนต์ขั้นหนึ่งครับมันไม่ได้ดรอปของอะไรดีๆเกี่ยวกับซัมมอนเลยแต่ว่าหลังจากที่เราจัดการกับเพนเทล่าแล้วเนี่ยอีเวนต์นี้ก็ถูกอัปเกรดขึ้นมาเหมือนกับดันเจี้ยนเลยครับจะมีมอนสเตอร์ใหม่ๆและบอสเพิ่มเข้ามาในอีเวนต์นี้ซึ่งมันก็ทำให้มีของดรอปสำหรับสายซัมมอนถูกเพิ่มเข้ามาครับและอันนี้แหละเด็ดมากครับและเดี๋ยวรอดูเลยครับว่ามันจะคืออะไรในระหว่างที่เรากำลังฟาร์มอีเวนต์พัมกินมูนอยู่นั้นมันก็เพิ่งจะดรอปของชิ้นแรกมาครับซึ่งก็คือในโครมาติกสโคปคือแบบของที่ตามหาเนี่ยมันมักจะได้มายากเสมอๆเลยครับและหลังจากนี้เนี่ยผมจะบอกว่าพวกเรานั้นก็ฟาร์มกันอีกยาวเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดไปตอนอีเวนต์สุริยุปราคาเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับอีเวนต์นี้มากเอาเลยครับและยินดีต้อนรับสู่อีเวนต์ใหม่ครับอีเวนต์สุริยุปราคานะครับเป็นอีเวนต์ที่จะต้องเรียกมันออกมาในตอนกลางวันครับและพัมกินมูนก็จะต้องเรียกมันออกมาในตอนกลางคืนมันก็เลยทำให้ในช่วงนี้ของพวกเราเนี่ยเวลากลางวันก็ฟาร์มอีเวนต์นี้ส่วนกลางคืนก็ฟาร์มอีเวนต์นั้นสลับไปสลับมาอะไรงี้คือเป็นวงจรอุบาทมากครับผมฟาร์มวนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าครั้งนี้โชคดีมากครับที่เราฟาร์มมันไม่นานก็ได้ของที่ต้องการมาแล้วครับจริงๆผมก็ไม่ใช่คนดรอปได้หรอกครับคุณแฟนผมทหารที่ดรอปได้เธอโชคดีมากครับและสิ่งนี้นะครับก็คือ Deadly Sphere Staff นั่นเองครับอาวุธซัมมอนของเราเองจะสามารถเรียกโดรนสังหารออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ครับผมบอกได้เลยว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยโคตรโหดเลยครับแล้วมันจะโหดยังไงนั้นก็เป็นดูการใช้ฟาร์มอีเวนต์พัมกินมูนเพื่อเป็นการโชว์เคสสักหน่อยแล้วกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับนั่นเลยครับชีวิตดีขึ้นมากเลยครับและตอนนี้นะครับก็ข้ามจากวันที่58มาถึงวันที่61เลยครับบอกเลยครับว่าฟาร์มเยอะมากและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะอัปเดตของสวมใส่กันแล้วครับชุดกรอครับเป็นสปุกกี้อาร์เมอร์มีค่ากรอพื้นฐานอยู่ที่30หน่วยเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอน4ตัวเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 20% และเพิ่มพลังโจมตีอีก 58% ครับคือเยอะมากเดเมจทะลุโลกเลยครับแม่งแรงมากๆอ่ะและเดี๋ยวมันจะแรงขนาดไหนเนี่ยรอดูที่บอสตัวต่อไปได้เลยครับในส่วนอาวุธครับแท็กก็เป็น Dark Harvest และก็ Morning Star ครับส่วนของซัมมอนเป็น Deadly Sphere Staff ครับตอนนี้เนี่ยชิ้นอื่นตกกระป๋องไปหมดแล้วครับจริงๆมันมีซัมมอนอีกาที่ดรอปจากพัมกินมูนด้วยนะแต่ผมลองเอามาใช้แล้วรู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีครับมันช้าไปหน่อยผมก็เลยไม่ได้พูดถึงมันนะและในส่วนการอัปเดตของสวมใส่ครับชิ้นที่1 Spooky Wings ปีกใหม่จากอีเวนต์พัมกินมูนครับของดีอยู่นะบินเร็วใช้ได้เลยและชิ้นที่2ครับ Necromantic Skull ครับเพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอน1ตัวและเพิ่มพลังโจมตีของซัมมอนอีก 10% ครับชิ้นที่3 Papyrus Scrap เพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอนอีก1ตัวและเพิ่มพลังโจมตีของซัมมอนอีก 15% ครับชิ้นที่4 Forsen Shield กันกระเดียนจากการโจมตีและเมื่อเลือดเพื่อนของเราต่ำกว่า 25% เพื่อนของเราจะรับความเสียหายเบาลง 25% ครับและเมื่อเลือดของเราต่ำกว่า 50% จะรับความเสียหายเบาลง 25% ครับของดีมากเลยครับชิ้นนี้ชิ้นที่5 Master Ninja Gear สามารถทำให้เราแดชได้และมีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีได้ครับชิ้นที่6 Pygmy Necklace เพิ่มจำนวนการเรียกซัมมอนอีก1ตัวครับชิ้นที่7 Amphibian Boot รองเท้ากบของเรานั่นเองครับวิ่งเร็วขึ้นและกระโดดได้สูงขึ้นและทำให้บินไวขึ้นนิดหน่อยด้วยนะและนี่นะครับก็คือของสวมใส่ทั้งหมดในตอนนี้ครับ
ับและถ้าคุณเล่นตามผมและมีแบบผมในตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าบอสตัวไหนก็แตกหมดครับและยินดีต้อนรับสู่จังเกิลเทมเพิลครับและเมื่อคุณเข้ามาข้างในถึงยังห้องสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะเจอกับแทนเรียกบอสครับลิซาร์ดอัลเทอร์ซึ่งวิธีการที่จะเรียกบอสออกมานั้นเรามีความจำเป็นจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าลิซาร์ดพาวเวอร์เซลล์ใส่เข้าไปที่ลิซาร์ดอัลเทอร์ครับซึ่งไอ้เจ้าลิซาร์ดพาวเวอร์เซลล์เนี่ยเราก็จะเจอมาได้ในทุกกล่องของที่นี่เลยครับหรือคุณจะฟาร์มจากมอนสเตอร์ที่เกิดในนี้ก็ได้ครับมันก็ดรอปเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเรียกบอสตัวนี้ง่ายมากๆส่วนอารีนาก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายครับแพลตฟอร์มชั้นเดียวก็พอแล้วเพราะว่าพื้นที่ในนี้เนี่ยมันแคบมากเราทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถึงจะทำอะไรไม่ค่อยได้ก็อย่าลืมนะครับว่าเราฟาร์มมาเยอะมากเอาเลยครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมมากๆแล้วครับที่จะสู้กับบอสตัวนี้เอาเป็นว่าเรามาสู้กับมันกันเลยดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้นะครับก็คือ Guardian Protector of the Solar Energy The Golem นั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับไม่มีอะไรครับง่ายมากไปดูกันเลยครับนั่นเลยครับจะเห็นว่าเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับบอสมันหายไปเลยครับในของดรอปจากบอสตัวนี้สำหรับสายแซมมอนก็ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ครับมีแต่ของสายอื่นแต่มันก็มีของที่น่าสนใจอยู่ครับอย่างชายนิสโตนครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเมื่อเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเรื่องของเราก็จะรีเลวมากๆครับเหมาะสำหรับการฟาร์มสุดๆไปเลยแต่ถ้าถามว่าผมเอามาใช้ไหมผมก็บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ครับและอีกอย่างก็คือพิกซอครับที่ขุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีแร่ที่ดีกว่านี้มาให้ขุดแล้วครับแต่ข้อดีก็คือมันขุดเร็วดีมากครับยินดีต้อนรับสู่สอนคุณเล่นใน100วันในตอนที่9ครับและตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าถ้าคุณรับชมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราใกล้จะจบเกมกันแล้วครับเราเดินทางมาถึงช่วงหลังเกมกันแล้วจริงๆของแค่นี้เนี่ยเราก็แทบจะสามารถจัดการกับบอสตัวสุดท้ายของเกมได้แล้วนะแต่นั่นเลยครับมันยังมีของที่โหดกว่านี้ให้เราไปหาอีกครับเอาง่ายๆก็คือเรามาฟาร์มของพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปไล่ของที่โหดกว่าเดิมนั่นเองครับและยินดีต้อนรับสู่เขตของไบโอมเห็ดเหลืองแสงใต้ดินครับที่นี่นะครับเป็นไบโอมนึงที่เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปในอันเดอร์กราวด์แทบจะทุกที่เลยครับในช่วงต้นเกมไบโอมนี้นะครับจะมีคริสตัลหัวใจและหีบสมบัติให้เรามาเก็บของเยอะมากในช่วงต้นเกมนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นอกจากสิ่งที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับและมอนสเตอร์ก็จะไม่ค่อยอันตรายมากแต่หลังจากเข้าฮันท์โหมดมาแล้วที่นี่นะครับจะอันตรายขึ้นหลายเท่าเลยครับมอนสเตอร์จะเก่งขึ้นมากและนอกจากมอนสเตอร์ที่เก่งขึ้นนะครับที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่ที่ทำให้เรานั้นเก่งขึ้นด้วยครับนั่นก็เพราะว่าเราจะมาตามหาของเรียกบอสตัวต่อไปกันครับซึ่งสิ่งที่เราจะมาตามหานั้นก็คือทัฟเฟิลเวิร์มครับหรือเรียกอีกอย่างว่าหนอนทัฟเฟิลหรือหนอนเห็ดครับหนอนตัวนี้นะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาในไบโอมนี้หลังจากที่เราเข้าฮันท์โหมดมาแล้วครับเราสามารถที่จะใช้ที่จับแมลงเนี่ยไปจับมันได้แต่ว่าต้องจับมันไวๆนะครับถ้าหากเราจับมันช้าเกินไปเนี่ยมันจะมุดดินหนีเราไปเลยครับแบบแสบสุดๆไปเลยครับหนอนตัวนี้ซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อัดฉากที่จับมาให้ดูด้วยครับคุณแฟนเนี่ยไปหาจับมาให้ผมซะเยอะเลยครับผมก็เลยไม่ต้องไปหาเองนะครับดีมากๆซึ่งวิธีการเรียกบอสตัวนี้นะครับเราจะต้องไปตกปลาที่ทะเลโดยใช้หนอนตัวนี้เป็นเหยื่อในการตกปลาครับและเมื่อมีปลากินเหยื่อเนี่ยก็จะมีบอสออกมาไล่กระทืบเราเหมือนเดิมครับและผมจะบอกว่าบอสที่เรากำลังจะไปสู้เนี่ยโหดมากๆเลยครับเทียบกับบอสตัวก่อนหน้าไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับเอาเลยครับหลังจากเข้าใจวิธีการหาและก็วิธีการเรียกบอสแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มสู้กับมันกันเลยดีกว่าครับจะได้ไปหาของที่โหดขึ้นมาใช้สักทีครับและบอสที่เราจะมาสู้เป็นตัวต่อไปในครั้งนี้นะครับก็คือเจ้าทะเลผู้ปกป้องอิสรภาพรวดเร็วดังอัศนีพริ้วไหวดุกเกลียวขึ้นดุกฟิตลอนนั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับเป็นบอสที่มีพลังโจมตีที่สูงมากๆและทั้งยังมีความเร็วที่ล้นเหลือมีการโจมตีทั้งหมด3ร่างครับในร่างที่1บอสจะพุ่งใส่เราแบบต่อเนื่อง5ครั้งและปล่อยท่าฟองสบู่โจมตีใส่เราแบบติดตามเป้าหมายครับเราสามารถโจมตีเพื่อทำลายฟองสบู่ที่บอสปล่อยออกมาได้ครับและบอสก็จะพุ่งใส่เราอีก5ครั้งแล้วก็จะเสกพายุฉลามออกมา2ลูกครับพายุฉลามนะครับเมื่อเราโดนไปเราจะได้รับความเสียหายแบบเยอะมากๆแต่ถึงเราจะไม่ได้ไปโดนพายุนั้นพายุนั้นมันก็จะปล่อยฉลามออกมาพุ่งใส่เราหยุดดีครับซึ่งก็แรงเหมือนกันครับและแนวร่างที่2ตาของบอสก็จะเรืองแสงเป็นสีเหลืองครับจะมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นและแรงขึ้นจากร่างแรกเป็นอย่างมากครับจากร่างที่1บอสจะพุ่ง5ครั้งพอแนวร่างที่2บอสจะพุ่งแค่3ครั้งครับและระยะการพุ่งนั้นจะไกลขึ้นพร้อมกับสลับการเสกฟองสบู่และพายุเหมือนเดิมครับฟองสบู่ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็แรงขึ้นพายุก็จะลูกใหญ่ขึ้นและแรงขึ้นเช่นกันครับส่วนแนวร่างที่3ร่างที่น่ากลัวที่สุดของบอสตัวนี้ครับบรรยากาศรอบๆจะกลายเป็นสนามพายุและบอสตัวนี้จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมากราวกับว่ามันหายตัวได้เลยครับและบอสก็จะไม่เสกพายุแล้วก็ฟองสบู่แล้วแต่ว่ามันจะวาร์ปโจมตีเราครับมีแพทเทิร์นการโจมตีดังนี้ครับบอสจะวาร์ปมาด้านข้า
างเราและพุ่งโจมตีเราหนึ่งครั้งและวาร์ปมาด้านข้างเราอีกครั้งและพุ่งโจมตีเราต่อเนื่อง2ครั้งและวาร์ปมาด้านข้างเราอีกครั้งและพุ่งโจมตีแซวเราต่อเนื่อง3ครั้งแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งจนกว่าเราหรือบอสจะตายครับก็ประมาณนี้ครับในล่างที่3ให้นับการโจมตีของบอสให้ดีและเราก็จะหลบมันได้ไม่ยากเลยครับเอาล่ะขอให้ทุกคนชนะมันให้ได้นะครับสู้ๆครับนั่นเลยครับจะเห็นว่าชนะได้ไม่ยากเลยครับถ้าหากเราฟาร์มของมาพร้อมๆและของที่เราต้องการจากบอสตัวนี้ก็มีหลักๆอยู่2อย่างครับ1 Tempest Staff คาถาซัมมอนของเรานั่นเองครับ2 Fidlon Wingsปีกของบอสตัวนี้ครับเป็นปีกที่ปีโนเรลดีมากๆเลยครับแบบดีโคตรๆเลยคุณสามารถที่จะใช้มันจนจบเกมได้เลยครับปีกฟิตลอนเนี่ยแต่ว่าไอเทมทั้ง2อย่างนั้นมันไม่ดรอปมาเลยสักอย่างครับดรอปยากมากแต่ว่าสำหรับสายอื่นที่ไม่ใช่สายซัมมอนครับอาวุธที่ดรอปจากบอสตัวนี้เนี่ยโหดมากๆเลยครับโดยเฉพาะสายเวทครับคือสายเวทเนี่ยก่อนหน้านี้อาวุธเขาก็ดีมากๆอยู่แล้วนะแต่พอมาจัดการดุกฟิตลอนแล้วเนี่ยคือโหดขึ้นมากเลยครับและถ้าใครจะเล่นสายเวทเนี่ยผมจะบอกว่าผมนั้นทำซีรีส์100วันของสายเวทเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปดูกันได้มีเทคนิคการเล่นสายเวทที่สำคัญมากมายรอคุณอยู่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ขอไปฟาร์มดุกฟิตลอนหาของก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับและตอนนี้ก็ได้คาถาซัมมอนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ Tempest Staff จะสามารถเรียกพายุฉลามออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ครับและผมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยโหดมากๆเลยครับถึงความเร็วจะไม่เท่า Deadly Sphere แต่มันแรงกว่ามากๆและในส่วนของปีกนั้นมันยังไม่ดรอปมาให้ครับขอไปฟาร์มต่อก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับไหนที่สุดก็ได้มาสักทีครับ Fidlon Wings ใช้เวลาไปพอสมควรเลยครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาให้คุณแฟนอีกอันนึงครับก็ใช้เวลาอีกนั่นแหละและในระหว่างที่ผมนั้นกำลังตกปลาเรียกบอสออกมาอยู่นั้นมันก็มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นมาพอดีครับก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มียานอวกาศลำเล็กจากไหนไม่รู้บินมาแถวนี้ครับและมันก็ได้สแกนเจอพวกเราเข้าในระหว่างที่เรากำลังฝ่าบอสอยู่และสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องต่อสู้กับบอสที่เราเรียกออกมาพร้อมกับอีเวนต์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นครับมาเทียนแมดเนตการลุกลานของกองทัพพหุจักรวาลครับก็คือว่าหลังจากที่เราฆ่าบอสกูเลนไปแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสเจอยานสำรวจที่จะทำให้เกิดอีเวนต์นี้เกิดขึ้นครับจะเกิดแถวทะเลนี่แหละอาจจะเจอในระดับพื้นที่ที่ผมเจอแบบในคลิปหรืออาจจะอยู่สูงกว่านั้นก็ได้ครับแต่ถ้าอยากหามันง่ายๆเนี่ยผมแนะนำให้ขึ้นไปสูงๆครับอาจจะดูเหมือนโชคร้ายนะครับแต่จริงๆเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โชคดีมากนั่นก็เพราะว่าเราต้องการที่จะฟาร์มมันอยู่พอดีเลยครับเราจะได้อาวุธที่โหดขึ้นมาครอบครองครับถ้าหากเราได้อาวุธชิ้นนั้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเทมเพลสตับตกกระป๋องแน่ครับจริงๆเราก็ต้องการจะเอาเทมเพลสตับไปฟาร์มอีเวนต์นี้อยู่พอดีนั่นแหละแต่มันมาเสิร์ฟให้ถึงที่แบบนี้เราก็ไม่ต้องไปหามาแล้วครับแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยมันก็มาเสิร์ฟขนาดนี้แล้วก็ไปดูบรรยากาศการฟาร์มอีเวนต์นี้ของพวกเราสักหน่อยดีกว่าครับจะได้เห็นว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมีมอนสเตอร์แบบไหนบ้างและเราต้องรับมือกับบอสของอีเวนต์นี้ยังไงไปดูกันเลยครับWe'll be right back.
ฟาร์มเพลินไปหน่อยครับดรอปมาจนได้แล้วผมก็ไม่ใช่คนดรอปได้อีกนั่นแหละครับคุณแฟนผมเนี่ยดรอปได้อีกแล้วเซโนสตาร์ครับความสามารถก็คือจะสามารถเรียก UFO ลำเล็กออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยโหดกว่าเทมเพสตาร์อีกครับอุดข้อเสียของเทมเพสตาร์ไปได้อย่างหมดจดเลยครับซึ่งข้อเสียของเทมเพสตาร์ก็คือมันช้าแล้วก็ยิงไม่ค่อยแม่นครับส่วนเซโนสตาร์ทั้งเร็วแล้วก็ยิงล็อกเป้าครับคือยิงโดนแน่นอนแบบ 100% เลยและอีเวนต์นี้นะครับก็มีของดรอปที่น่าสนใจมากมายที่ไม่ใช่ของสายซัมมอนที่คุณควรจะหามาเหมือนกันนะอย่างเช่นอินฟลักเวเวอร์ดาบของสายมิลีหรือเลเซอร์แมชชีนกันปืนของสายเวทอะไรงี้สองอันนี้เนี่ยโหดมากๆผมแนะนำเลยครับและนี่นะครับก็คือประสิทธิภาพของ UFO จิ๋วของเราครับจะเห็นว่ายิงได้รัวแล้วก็แรงสะใจดีมากเลยครับและอาวุธชิ้นนี้นะครับก็ยังไม่ใช่อาวุธที่เราสามารถหาได้ในตอนนี้ที่โหดที่สุดอีกด้วยนะเราสามารถหาอันที่โหดกว่านี้ได้อีกครับและยินดีต้อนรับสู่ป่าฮอลโลในตอนกลางคืนครับและเป้าหมายการมาที่นี่ของพวกเราก็คือเราจะมาหาของเรียกบอสตัวต่อไปกันนั่นเองครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่สู้กับบอสได้ต่อเนื่องมากเลยครับนั่นก็เพราะว่าของที่เราฟาร์มมานั้นเหมือนพร้อมมากๆและแน่นแบบสุดๆไปเลยครับและบอสตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเราจากสายสมอนต๊อกต่อยให้กลายเป็นสายสมอนที่โหดที่สุดในเกมเลยครับเรียกได้ว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองครับและวิธีการที่จะเรียกบอสตัวต่อไปออกมานั้นเราจะต้องใช้ผีเสื้อพิเศษที่มันเกิดขึ้นมาในเขตของฮอลโลในเวลา 1:30 ถึงเที่ยงคืนครับซึ่งผีเสื้อตัวนั้นก็คือเมติกเลสวิงนั่นเองครับและจะต้องมาเวลานี้เท่านั้นด้วยนะไม่งั้นผีเสื้อจะไม่เกิดมาให้ครับและวิธีการใช้ผีเสื้อในการเลือกบอสออกมาก็คือฆ่าผีเสื้อตัวนั้นครับและบอสตัวต่อไปก็จะเกิดมาทันทีครับหรือจะใช้วิธีที่ผมใช้ก็ได้ครับว่าเราจะจับผีเสื้อเอามาไว้เยอะๆก่อนและจากนั้นค่อยไปสู้กับบอสทีเดียวเลยครับจะได้ใช้เวลาให้คุ้มๆและคำถามที่จะตามมาก็คือแล้วเราจะรู้เวลาได้ยังไงล่ะครับง่ายๆเลยครับว่าเราจะต้องมีนาฬิกาก่อนครับซึ่งก็คราฟง่ายมากๆใช้ทองหรือแพลทินัมก็ได้จำนวน10แท่งครับเอามาคราฟรวมกับโซ่1อันส่วนคราฟติ้งสเตชั่นก็เป็นโต๊ะกับเก้าอี้ที่เราใช้สร้างบ้านให้ NPC นั่นแหละครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถดูเวลาได้แล้วครับและหลังจากนี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการจับผีเสื้อได้เลยครับและก่อนจะไปสู้กับมันครับผมได้พูดเอาไว้ว่าวิธีการเรียกบอสตัวนี้ก็คือการฆ่าผีเสื้อใช่ไหมครับแต่ผมก็มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งครับถ้าหากคุณไปปล่อยผีเสื้อที่นอกเขตของไบโอมฮอลโลเนี่ยผีเสื้อตัวนี้จะหายไปแบบรวดเร็วครับเราอาจจะฆ่ามันไม่ทันก็ได้และผีเสื้อก็จะเสียไปฟรีๆเลยครับทางที่ดีก็สร้างอารีนาไว้ที่เขตของฮอลโลก็ดีครับและถ้าหากคุณคิดว่าคุณเป็นคนมือไวเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปเรียกที่ไหนก็ได้หรือจะทำไบโอมเทียมก็ได้ครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเรียกบอสตัวต่อไปของเราและเอาละครับไหนๆก็ไหนๆมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่สู้กับมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมเอาละมันเริ่มกันเลยดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้เป็นตัวต่อไปในครั้งนี้นะครับก็คือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของแสงสว่างทั้งปวงจักรพรรดิดีๆแห่งแสง The Empress of Light นั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับจะเป็นบอสที่เก่งมากๆครับมีการโจมตีที่หลบยากแบบสุดๆไปเลยและผมจะบอกว่าบอสตัวนี้เนี่ยสู้2คนยากกว่าสู้คนเดียวอีกครับเพราะว่ามันจะโจมตีมั่วมากๆสำหรับทริคการสู้กับบอสตัวนี้ผมไม่รู้จะแนะนำยังไงดีครับเอาเป็นว่าลองมาสู้กับมันบ่อยๆจับแพทเทิลการโจมตีของมันให้ได้เพียงเท่านี้ก็จะสามารถชนะมันได้แล้วครับและอีกอย่างนะครับสำคัญมากๆถ้าคุณไม่แน่จริงเนี่ยอย่าสู้กับบอสตัวนี้ตอนกลางวันครับเพราะว่าบอสจะโจมตีเราทีเดียวตายนั่นเองครับแต่ถ้าคุณชนะมันได้และคุณเล่นสายซัมมอนเนี่ยผลตอบแทนนั้นคุ้มค่ากับความพยายามแน่นอนครับก็ถือว่าลำบากอยู่ครับบอสโจมตีมั่วจริงๆด้วยและที่ผมให้คุณดูผมเปิดถุงไปนั้นผมอยากจะให้คุณเห็นครับว่าเราได้ของที่ต้องการมาครบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่การสู้ครั้งแรก1 Stalling Insignia ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับเอามาใส่แทนรองเท้าความสามารถก็คือจะทำให้เราบินไวขึ้นครับและทำให้เราบินได้ไม่จำกัดครับฟังไม่ผิดครับบินไม่จำกัดครับโกงมากๆเทพสุดๆไปเลยชิ้นที่2 Empress Wingsปีกของบอสตัวนี้เองครับจริงๆระหว่างปีกฟิตลอนกับปีกอันนี้เนี่ยเราใช้อันไหนก็ได้ครับดีเหมือนกันเลยแต่ว่าปีกอันนี้สวยกว่าครับผมแนะนำว่าใช้อันนี้ครับเ
ย่กว่าเยอะและอันสุดท้ายคาเลโดสโคปแซ่ที่โหดที่สุดในเกมครับมีเดเมจตั้งต้นสูงถึง180หน่วยเลยครับเพิ่มพลังโจมตีให้ซัมมอน20หน่วยเพิ่มโอกาสคริติคอลให้ซัมมอนอีก 10% ครับคือโยนแซ่อันเก่าของเราทิ้งไปได้เลยครับและก่อนจะไปทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆตอนนี้ก็มาพักชมคุณแฟนตกปลามาทำยาครับเนื่องด้วยที่ว่าเราเล่นอีเวนต์กันเยอะมากๆทำให้ช่วงนี้เนี่ยยาซัมมอนเนอร์ขาดแคลนมากเลยครับช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงพักฟาร์มของพวกเราอะนะครับแต่ถึงจะพักยังไงวันนี้มันก็ต้องมาถึงครับที่ผมบอกว่าถ้าหากเราสู้กับมันในตอนกลางวันเราจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านั้นเป็นความจริงครับและวันนี้เนี่ยเราจะมาสู้กับมันในตอนกลางวันเพื่อเอาของดรอปกันครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับและผมก็ได้มาแล้วครับซัมมอนเทพที่ดรอปจากบอส DMPS Offline ในตอนกลางวันครับดาบแห่งแสงเทอราพริสมาครับความสามารถก็คือจะสามารถเรียกดาบแห่งแสงออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ครับและมันโหดมากๆแบบมากเลยครับและถ้าถามว่ามันโหดขนาดไหนเนี่ยก็ไปดูประสิทธิภาพของมันสักหน่อยแล้วกันครับไปดูกันเลยครับจะเห็นว่าทั้งเร็วและแรงมากๆและเท่มากๆอีกด้วยครับผมบอกได้ไงว่าบอสตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเทพขึ้นมากๆและตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยพร้อมจะจบเกมแล้วครับเหลือบอสอีกแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นและถ้าคุณเล่นตามมาถึงตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าหายห่วงครับคุณสามารถจบเกมนี้ได้อย่างแน่นอนและเหตุการณ์ต่อมาครับผมก็ได้กลับมายังไม่อมเห็ดสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอาลูกปั้นควีนมาวางและก็ต่อสายไฟเข้าครับโดยความสามารถของลูกปั้นควีนนะครับเราจะสามารถเรียก NPC ผู้หญิงออกมาได้ครับวงเล็บนิดนึงนะครับลูกปั้นควีนก็หาได้จากในถ้ำต่างๆเลยครับซึ่งเป้าหมายของผมก็คือผมต้องการให้ NPC Dryadมาอยู่ที่นี่ครับเมื่อ NPC Dryad ถูกย้ายมายังไบโอมเห็ดไม่ว่าจะถูกเลือกมาด้วยรูปปั้นหรือสร้างบ้านและย้ายเธอมาอยู่เธอก็จะขายเมล็ดของไบโอมเห็ดให้เราครับในเกมนี้นะครับมันมี NPC อยู่ตัวนึงที่เราจะต้องสร้างบ้านให้เขาที่ไบโอมเห็ดเขาถึงจะยอมเกิดมาให้แต่ว่าบ้านที่ไบโอมเห็ดธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ยอมเกิดมาให้ครับเราจะต้องไปสร้างไบโอมเห็ดเทียมข้างบนนู่นเลยครับซึ่งก็ยุ่งยากอยู่พอสมควรเลยครับแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นและกลับขึ้นมาข้างบนตอนนี้ผมก็เริ่มวางบล็อกแล้วครับบล็อกนี้นะครับมันก็คือบล็อกดินที่อยู่ในเขตของจังเกิลครับมันก็คือมัดบล็อกเราสามารถจะปลูกเมล็ดเห็ดลงไปได้แล้วเมื่อปลูกไปจำนวนนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไบโอมเห็ดแบบง่ายมากๆเลยครับและขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการสร้างบ้านครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับและเดี๋ยวยังไงก็ตัดไปตอนที่ทุกอย่างเรียบร้อยเลยน่าจะดีกว่าครับและตอนนี้ครับ NPC เห็ดก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามาเกิดข้างล่างครับและสิ่งที่ผมต้องการซื้อจาก NPC ตัวนี้ก็คือออโต้แฮมเมอร์ครับมันก็คือคราฟติ้งสเตชั่นที่สามารถทำให้เรารวมแรงโคโรไฟต์กับเห็ดเหลืองแสงเข้าด้วยกันได้ครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงอะไรนั้นเรามาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่าครับเห็น NPC ชุดสีชมพูตรงนี้มั้ยครับ
ี่ก็คือ NPC เจ้าหญิงครับ NPC ตัวนี้นะครับจะเกิดมาก็ต่อเมื่อเรามี NPC ในเกมนี้ครบทุกตัวแล้วก็เลยทำให้เธอคนนี้เกิดมานั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วซีรีส์นี้เนี่ยผมกะว่าผมไม่ได้จะเก็บ NPC ให้ครบทุกตัวนะผมกะว่าจะเก็บแค่ตัวสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เก็บไปเก็บมาครบแบบไม่ได้ตั้งใจเฉยเลยครับและ NPC ตัวนี้นะครับจะขายพวกชุดแต่งตัวแล้วก็ของแต่งบ้านครับซึ่งหลายๆอันก็สวยดีครับและกลับมาที่บ้านครับหลังจากเอาแร่กับเพชรเรืองแสงมารวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นชูไม้บาครับซึ่งแร่อันนี้นะครับเราสามารถนำมาคราฟเป็นชุดสายโจมตีระยะไกลได้ครับพวกสายปืนสายธนูแล้วก็สายระเบิดครับแต่แน่นอนครับผมไม่คราฟของพวกนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าซีรีส์นี้เราเล่นสายทัมมอนครับสิ่งที่ผมจะคราฟก็คือชูไม้ดิกกิ้งครอฟมันก็คือที่ขุดเร็วที่สุดในเกมนั่นเองครับนั่นก็เพราะว่าผมต้องการเอาไปขุดหาอะไรบางอย่างที่พิเศษมากๆครับและนี่นะครับก็คือความเร็วในการขุดของมันครับแต่อย่าลืมนะครับผมมีของเพิ่มความเร็วในการขุดเยอะมากมันก็เลยทำให้เราขุดเหลวมากๆกันนะและดูเหมือนว่าผมจะขุดมาเจอมันแล้วนะครับเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะครับมันจะอยู่ด้านเดียวกับป่าจังเกิลเสมอครับถ้าคุณอยากจะตามหามันผมแนะนำให้คุณขุดลงข้างล่างไปจนสุดและถ้าไม่เจอก็เว้นระยะสัก100บล็อกครับและนี่นะครับก็คือร่องรอยที่ผมนั้นขุดหามันครับลองขุดแบบผมก็ได้หรือจะเว้นถี่กว่านี้ก็ได้ครับสถานที่แห่งนี้นะครับมันก็คือ The Shimmer ครับไบโอมใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมสดๆร้อนๆเลยครับลักษณะของไบโอมนี้จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าพื้นหลังเนี่ยเหมือนกับว่ามีดวงดาวมากมายอยู่ล้อมรอบตัวเราครับและตรงกลางก็จะมีบ่อน้ำวิเศษอยู่ความสามารถของมันก็คือเมื่อเราโยนไอเทมอะไรบางอย่างลงไปมันจะเปลี่ยนเป็นอีกไอเทมนึงครับบางไอเทมก็จะเปลี่ยนเป็นไอเทมพิเศษหรือบางไอเทมก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอันไปเลยหรือแค่อัปเกรดไอเทมชิ้นนั้นไปเลยอะไรแบบนี้ครับและคำเตือนครับอย่าเอาตัวลงไปเด็ดขาดเลยนะและไอ้น้ำวิเศษนี้นะครับเมื่อมันถูกตัวNPC ก็จะเปลี่ยนสกินได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยครับและเดี๋ยวผมจะแนะนำไอเทมที่ควรโยนลงไปแบบคร่าวๆด้วยกันครับว่ามันมีอันไหนสำคัญบ้างไรท์คริสตัลจะเปลี่ยนเป็นไวเทอร์คริสตัลครับเมื่อเอามากดใช้จะเพิ่มอัตราการรีเจนเลือดครับมานาคริสตัลจะเปลี่ยนเป็นอาร์เคนคริสตัลครับเมื่อกดใช้จะเพิ่มอัตราการรีมานาครับไลฟ์ฟลูดจะเปลี่ยนเป็นเอจิตฟลูดครับจะเพิ่มค่าเกราะให้เรา4หน่วยถาวรครับผลไม้ต่างๆจะเปลี่ยนเป็นแอมโบเชียครับเพิ่มความเร็วในการวางบล็อกและกำแพง 5% ครับและนี่นะครับก็เป็นไอเทมคร่าวๆที่เราสามารถโยนลงไปได้ครับและมันมีเยอะกว่านี้มากเลยครับทำเป็นอีกคลิปได้เลยบางชิ้นก็ต้องรอจบเกมก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมยังจบเกมไม่ได้ครับผมก็เลยอาจจะยังไม่พูดถึงครับอ๋อขอสปอยนะครับถ้าเกิดคุณเล่นจบเกมแล้วคุณสามารถโยน Lord of Discord ลงไปได้และคุณจะสามารถวาร์ปได้ไม่จำกัดครับอันนี้โกงมากยินดีต้อนรับสู่บ่อชิมเมอร์ครับหลังจากตอนที่แล้วพวกเราก็ยังคงไม่ได้ไปไหนไกลมากมายจากที่นี่ครับก็คือพวกเราเนี่ยลองเอาของต่างๆมาโยนไปเรื่อยๆพอดีอยากจะรู้ว่ามันจะออกมาเป็นอะไรครับและพวกเราก็ยังคงอยู่ยาวเรื่อยๆเลยครับในไบโอมนี้อาการนี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าอาการเหอไบโอมใหม่นั่นเองครับแต่ถึงพวกเราจะชอบไบโอมนี้มากขนาดไหนยังไงซะพวกเราก็ต้องไปต่ออยู่ดีครับเพราะงั้นยินดีต้อนรับกลับบ้านของเราครับและผมจะบอกว่าตอนนี้เกมของเรานั้นใกล้จะจบเต็มที่แล้วครับแทบจะไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วสำหรับสายแซมมอนจริงๆมันก็ยังพอมีอีเวนต์เหลืออยู่บ้างครับแต่พวกเราอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเทพเกินไปแล้วครับอีเวนต์พวกนั้นน่าจะทำอะไรพวกเราไม่ได้เลยมันอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยและของดรอปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับสายแซมมอนด้วยครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่เล่นดีกว่าครับและตอนนี้ครับพวกเราก็ได้มาอยู่ที่หน้าทางเข้าของดันเจียนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนแต่งชุดประหลาดกำลังบูชาอะไรบางอย่างอยู่ครับไอ้เจ้าพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่เราได้จัดการกับบอสโกเลมไปแล้วและนี่นะครับก็คือบอสตัวต่อไปที่เราจะต้องสู้นั่นเองครับจริงๆตอนนี้เราก็พร้อมมากๆแล้วนะเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยดีกว่าครับและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้นะครับก็คือผู้ที่เกลียดชังโลกใบนี้และยอมแลกทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้นั้นพังพินาศลูนาติกคาวติสนั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับเป็นบอสที่แตกต่างจากบอสตัวอื่นในเกมนี้อย่างมากเลยครับอย่างแรกที่สังเกตได้เลยก็คือบอสตัวนี้มีหน้าตาความเป็นมนุษย์มากกว่าบอสทุกตัวในเกมเลยครับและความอันตรายของบอสตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนอกจากท่าที่จะเสกมังกรออกมาไล่โจมตีแล้วครับเมื่อบอสจะเสกมังกรออกมาบอสตัวนี้จะทำการแยกร่างออกมาไม่ว่าจะ3ร่างหรือ5ร่างหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องทำเมื่อบอสแยกร่างก็คือตีร่างจริงของมันครับวิธีสังเกตร่างจริงของมันง่ายๆก็คือสีของร่างจริงจะเข้มกว่าสีของร่างปลอมครับและถ้าสู้ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะดูออกง่ายกว่าตอนกลางวันมากครับเราจะเห็นได้ชัดสุดๆไปเลยและสำหรับบอสตัวนี้ก็สู้ง่ายครับไม่มีอะไรผมเชื่อว่าครั้งเดียวเนี่ยพวกคุณก็สามารถชนะได้แน่ครับI'm
และเมื่อบอสตัวนี้ถูกจัดการนะครับมันจะดรอปไอ้เจ้าเครื่อง Ancient Manipulator มาให้เราครับไอ้สิ่งนี้นะครับมันก็คือ Crafting Station ที่จะเอาไว้คราฟของ End Game ครับและเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีครับและนอกจากนั้นเมื่อบอสตัวนี้ถูกจัดการมันจะทำให้มีลูน่าอีเวนต์เกิดขึ้นมาครับจะทำให้มีเซเลเทียลพิลล่าทั้ง4ปรากฏตัวออกมาตามจุดต่างๆของโลกเราครับไอ้เจ้าพวกเซเลเทียลพิลล่านะครับมันก็คือเสาทั้ง4เสาที่จะเป็นเหมือนด่างตัวแทนของพลังในสายต่างๆของอาวุธที่เราได้ใช้อยู่ในตอนนี้ครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในตอนที่ไปลุยในแต่ละเสาแล้วกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมายังเขตของเสาสตาร์ดัสครับและเมื่อเราเข้ามาในเขตของเสาใดเสาหนึ่งจะทำให้มีมอนสเตอร์ประจำเสาเกิดขึ้นมารุมโจมตีเราครับและหน้าที่ของเราก็คือทำลายเสานั่นครับแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วในตอนแรกเรายังจะไม่สามารถทำลายเสาได้ครับไอเสาพวกนี้เนี่ยจะมีเกราะคุ้มกันตัวมันเองอยู่สังเกตได้จากแถบเลือดของเสาเลยครับเราจะต้องจัดการมอนสเตอร์ประจำเสาที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกราะคุ้มกันเหล่านั้นค่อยๆสลายไปครับและเมื่อเกราะคุ้มกันพวกนั้นสลายไปแล้วเราก็สามารถเข้าไปโจมตีเสาได้เลยครับและเมื่อเสาถูกทำลายนะครับมันจะดรอปแฟกเมนต์ประจำเสามาให้ครับและเสาสตาร์ดัสก็ถือเป็นตัวแทนของพลังของสายซัมมอนครับและแฟกเมนต์พวกนี้นะครับก็จะสามารถนำไปคราฟเป็นอาวุธและชุดเกราะเอ็นเกมของแต่ละสายได้ครับโดยใช้เครื่อง Ancient Manipulator ที่ดรอปจากลูนาติกคาลติสนั่นแหละแต่ตอนนี้เราจะยังทำได้แค่อาวุธครับเพราะงั้นก็ไปคราฟอาวุธกันก่อนดีกว่าครับโดยอาวุธที่คราฟจากแฟกเมนต์ของเซเลเทียลพิลล่าจะสามารถคราฟอาวุธได้สายละ2ชิ้นครับสำหรับสายซัมมอนก็จะสามารถคราฟสตาร์ดัสดากอนสตาร์ฟและสตาร์ดัสเซลสตาร์ฟได้ครับก็คือเป็นซัมมอนทั้งคู่เลยครับแต่ว่าถ้าหากคุณมีเทอร์ราพริสมาอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องคราฟสตาร์ดัสเซลสตาร์ฟก็ได้ครับคราฟแค่สตาร์ดัสดากอนสตาร์ฟก็พอเพราะว่าสตาร์ดัสดากอนเนี่ยเป็นซัมมอนที่โหดที่สุดในเกมแล้วครับส่วนสตาร์ดัสเซลเนี่ยปล่อยเอาไว้แบบนั้นเลยครับใช้แค่เทอร์ราพริสมาแล้วก็สตาร์ดัสดากอนก็พอแล้วครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เขตของเสาโซล่าครับเสาโซล่านะครับเป็นตัวแทนของพลังของสายมิลีครับและจะเห็นว่าสตาร์ดัสดากอนของเราเนี่ยโหดมากเลยครับไล่ขวิดยับเลยเดเมจสูงมากๆและมอนสเตอร์ของเสาแต่ละเสาเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นและความน่ารำคาญที่แตกต่างกันออกไปครับสำหรับเสาโซล่าที่นี่ก็เมื่อเราบินหรือขาไม่แตะกับพื้นเนี่ยจะมีตะขาบอวกาศมาไล่ชนเราทีเดียวเกือบตายหรืออาจจะตายไปเลยครับทางที่ดีถ้าสู้กับเสาโซล่าคือห้ามบินครับแล้วชีวิตเราเนี่ยจะปลอดภัยขึ้นมากประมาณนี้ครับและเสาต่อมาครับเสาเนบิวลาตัวแทนของพลังสายเวทครับเสานี้ก็ไม่มีอะไรมากบินวนเคลียร์มอนไปเรื่อยๆก็สามารถชนะมันได้ง่ายๆแล้วและก่อนจะเคลียร์เสานี้ครับผมจะบอกก่อนว่าถ้าหากเราจัดการกับเสาทั้งหมดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นง่ายๆเลยครับบอสตัวสุดท้ายของเกมจะปรากฏตัวออกมาครับและการเคลียร์เสาพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการเรียกบอสตัวสุดท้ายของเกมครับและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราแพ้บอสเราก็มีความจำเป็นจะต้องเรียกมันออกมาอีกรอบครับโดยการวนสู้กับเสาพวกนี้ใหม่หรืออีกวิธีก็คือคุณสามารถใช้แฟกเมนต์ของทุกๆเสาเนี่ยคราฟเป็นที่เรียกบอสได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับและเสาสุดท้ายครับเสาวอร์เทกเสาวอร์เทกนี่ครับเป็นตัวแทนของพลังของสายระยะไกลทั้งหลายครับสายปืนสายธนูแล้วก็สายระเบิดครับเสานี้นะครับเป็นเสาที่เคลียร์ง่ายที่สุดในบรรดาเสาทั้ง4แล้วครับเพราะว่ามอนสเตอร์ของที่นี่นั้นอ่อนแอมากครับขอเวลาแป๊บเดียวพอครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับ
และก็ใช้เวลาไม่นานเลยครับในการเคลียร์เสานี้ผมบอกแล้วไงว่าเสานี้เนี่ยเคลียร์ง่ายที่สุดและเมื่อเซเลเทียลพิลล่าทั้ง4ถูกทำลายก็ถึงเวลาแล้วที่เขาคนนั้นจะมาเยือนโลกใบนี้ครับซึ่งผมก็หมายถึงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ที่ไปปรากฏกลายณที่แห่งใดที่แห่งนั้นแสงสุริยันจะดับศูนย์ไฮพรีสออฟเดอะเกรทออนวันราชันแห่งจันทรามูนหลอดนั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับเป็นบอสตัวสุดท้ายของเกมนี้ครับและเป็นบอสที่เลือดเยอะที่สุดในเกมและโจมตีได้แรงที่สุดในเกมอีกด้วยมีการโจมตีที่หลากหลายและสามารถตามเราไปได้ทุกที่ตัวอย่างเช่นหากเราวาร์ปนี้เขาก็จะวาร์ปตามประมาณนี้ครับและท่าที่ควรจะระวังเมื่อเจอกับบอสตัวนี้ก็คือเลเซอร์ใหญ่ของมันครับสังเกตง่ายๆเวลาก่อนที่มันจะยิงมันจะลืมตาค้างเอาไว้และค่อยๆรวมแสงเอาไว้ที่ดวงตาด้านบนของมันและหลังจากนั้นมันก็จะสาดเลเซอร์ปาดหน้าแล้วครับสำหรับสายสมอนโดนไปทีเดียวนี่ตายได้เลยครับเพราะงั้นท่านี้เนี่ยหลบให้ได้จะดีกว่ามากครับเอาล่ะขอให้ทุกคนชนะมันให้ได้นะครับและเมื่อบอสตัวนี้ถูกจัดการลงนะครับไม่นานหลังจากนั้นก็จะมีเครดิตของเกมขึ้นมาบอกเราเรื่องราวหลังจากที่เราได้จัดการกับมันไปครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้บ้างและของดรอปครับบอสตัวนี้ก็จะดรอปของเอ็นเกมของแต่ละสายมาครับของเทพๆทั้งนั้นเลยผมขอไม่พูดถึงมันมากแล้วกันเพราะว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ลองไปหาไปล่าบอสและไปใช้เองครับและเมื่อคุณเล่นไปถึงตรงนี้แล้วผมรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับเกมนี้อย่างแน่นอนครับแต่สิ่งที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือแรลูมินายที่ดรอปจากบอสตัวนี้ครับและชนิดนี้ครับเมื่อเราเอามาคราฟร่วมกับแฟกเมนต์ของแต่ละเสาเนี่ยเราจะสามารถคราฟชุดเกราะเอ็นเกมของแต่ละสายได้ครับและสำหรับสายสมอนนั้นก็คือชุดเกราะสตาร์ดัสครับโดยเมื่อเราสวมใส่ชุดเกราะนี้จะปรากฏสตาร์ดัสกาเดียนขึ้นมาด้านหลังเราครับเปรียบเสมือนสแตนของเราเขาจะทำหน้าที่ต่อยทำลายล้างศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะการมองเห็นครับบอกได้เลยว่าโหดมากๆและค่าสแตทพื้นฐานอื่นๆก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆดังนี้ครับมีค่าเกราะพื้นฐานอยู่ที่38หน่วยยังน้อยเหมือนเดิมเลยครับมีขนาดชุดเอ็นเกมไม่ยังน้อยเลยนะครับเนี่ยเพิ่มจำนวนการเรียกสมอนอีก5ตัวเพิ่มระยะการโจมตีของแซ่อีก30%และเพิ่มจำนวนการเรียกเซนทรีอีก1ป้อมครับเผื่อใครสงสัยว่าเซนทรีเนี่ยคืออะไรผมได้ทำซีรีส์เซนทรี100วันเอาไว้แล้วนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยถ้าหากคุณสนใจเมื่อคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะได้เรียนรู้และรู้จักกับเซนทรีอีกมากมายและวิธีการเล่นของมันบอกได้เลยว่าเป็นสายที่เล่นยากที่สุดในเกมและเป็นสายที่คนเท่เท่านั้นที่จะเล่นจบได้ถ้าคุณอยากรู้ก็เข้าไปดูได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมในเหตุการณ์ต่อมาพวกเราก็ได้เดินทางกลับมายังบ่อชิมเมอร์ครับจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับอันนี้คือการโยนล็อตออฟดิสคอร์ดลงไปในชิมเมอร์ครับและเราก็จะได้สิ่งนี้มาแทนครับล็อตออฟฮาร์โมนีจะทำให้เรานั้นสามารถวาร์ปได้ไม่จำกัดครับผมยกให้เป็นไอเทมที่โกงที่สุดในเกมเลยครับชิ้นนี้เนี่ยและถ้าถามว่ามันโกงขนาดไหนแล้วก็มันก็โกงขนาดนี้แหละครับวาร์ปมันมือมากเลยจากที่เราวาร์ปแล้วต้องรอคูลดาวน์ตอนนี้คือกดจนเมาส์พังอะครับและชุดเอ็นเกมอย่างชุด Stardust และ Summon Stardust Dragon ก็ไม่ต้องพูดถึงครับโหดสุดๆอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายมากให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่าครับและเมื่อคุณเล่นตามผมมาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยผมยินดีด้วยครับคุณทำสำเร็จแล้วคุณสามารถจบเกมนี้ได้แล้วครับและผมหวังว่าคุณจะได้รับความสุขและความรู้จากการที่ได้รับชมคลิปวิดีโอของผมและความสนุกจากการที่ได้เล่นเกมนี้และถ้าคุณฟังมาถึงประโยคนี้ผมขอขอบคุณพวกคุณจริงๆครับคุณอาจจะไม่รู้ตัวครับ
แต่คุณนั้นได้ช่วยผมเอาไว้ให้สามารถทำคลิปวิดีโอออกมาได้เรื่อยๆไม่ว่าคุณจะดูเฉยๆหรือกดไลค์และคอมเมนต์รวมถึงสมาชิกทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราด้วยครับและการเดินทางที่ผมได้ผจญภัยไปกับพวกคุณในครั้งนี้มันมีคุณค่ากับผมมากๆครับและผมก็มีความสุขมากๆและขอให้ในทุกๆวันของพวกคุณมีความสุขมากๆเช่นกันครับและจะขาดไปไม่ได้อีกคนก็คือคุณพีทครับคุณแฟนของผมเองถ้าไม่มีเธอครับซีรีส์นี้จะออกช้ากว่านี้มากเอาเลยครับสำหรับซีรีส์นี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนและพบกันใหม่ซีรีส์หน้าจบแล้วครับทุกคนจบแล้วตอนนี้มันจบแล้วส่วนเนื้อหาเสริมอื่นๆไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับบายครับผม